สวัสดีนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมสู่การสัมมนานะครับถอดรหัสยูทูบเบอร์เงินล้านนะครับเริ่มต้นเลยนะครับผมจะขอเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนนะครับนะเรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไปนะก็กเกือบประมาณสัก10ปีได้แล้วนะครับผมกับเพื่อนๆวิศวะเคมีมอเกษตรเนี่ยเรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยโอ้โหไฟแรงมากเลยคือเห็นอะไรมองอะไรเนี่ยก็คิดเป็นธุรกิจกันหมดเลย นะครับก็เลยได้ไปเช่า,าห้องนะครับทั้งหมด10ห้องในสถานที่แห่งหนึ่งนะครับที่อยู่แถวประตูน้ำโดยธุรกิจที่ผมทำนะครับก็จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการขายเสื้อผ้านั่นเองนะครับนี่นะครับรูปทางด้านซ้ายมือเนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับคือปกติเนี่ยร้านอื่นเขาเช่ากันห้องสองห้องใช่ไหมแต่ผมเช่าเนี่ยทีเดียวรวดเลยนะครับ9้าห้องรวดแล้วก็ทุบก,กำแพงเนี่ย เชื่อมต่อกันทั้งหมดเลยเพราะผมแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ย <c oughs> มั่นใจนะครับว่าโอ้สินค้าของเราเนี่ยดีมากๆเลยเพราะเป็นเสื้อผ้าที่มีทั้งมือหนึ่งมือสองมาจากประเทศญี่ปุ่นอเมริกานะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยก็ใช้กลยุทธ์ในการขายรูปแบบหนึ่งที่เรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะยังไม่มีในประเทศไทยเลยนะก็คือช่างกิโลขายครับยกตัวอย่างเช่น,เห,นเห็นเสื้อผ้าตัวนี้ไหมครับพี่น้องตัวนี้นะครับอ่าราคา อยู่ที่แค่65บาทเองเท่านั้นนะครับดูสิครับผมเห็นไหมแล้วก็จะมีตัวโอ้ที่แบบว่าดีๆมากมายเยอะแยะเลยแต่สุดท้ายครับผลที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ได้เป็นดังที่พวกผมแล้วก็เพื่อนๆคาดเอาไว้นะครับเพราะว่ารายได้นะเรียกได้ว่ามันเตี้ยต่ำดินเหลือเกินนะครับเรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็พยายามใช้ทั้ง Facebook การยิงโฆษณานะครับใช้ทั้งเรื่องของอกลยุทธ์ต่างๆมากมายแต่เราก็งงครับว่าทำไมทำไมนะมันถึงขายไม่ดีนะครับผมสุดท้ายในสุดครับพอผมเริ่มทำ u t u b e มามากขึ้นเนี่ยผมก็พอเข้าใจแล้วนะครับว่าทำไมมันถึงขายได้ไม่ดีเหตุผลง่ายๆครับเหมือนกับในยุคนี้เลยนะครับก็คือถ้าพี่น้องท่านไหนเนี่ย มีสินค้าที่ดีมีคุณภาพนะครับตอนนี้ผมคิดว่ามันไม่เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าหลายๆายท่านเนี่ยท่านอื่นๆก็มีสินค้าดีที่มีคุณภาพที่ใกล้เคียงกับเราสิ่งที่เราทําได้นะครับก็คือเราจะต้องพยายามทําอย่างไรก็ได้นะครับให้คนรู้จักแล้วก็เชื่อใจเรานั่นเองนะครับผม นะซึ่งตัวนี้นะครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังทั้งหมดนะครับว่าเราจะทําอย่างไรที่จะทําให้คนเนี่ยรู้จักและเชื่อใจเรานะครับนะผมอย่างที่บอกนะย่อยมาแล้วครับจากประสบการณ์เนี่ยทำช่อง YouTube มาตั้งแต่ปี2553นะครับรุ่นเดียวกับคุณบี้เดอะสก,กาเลยนะแต่คุณบี้เนี่ยเขาไปในแทเออไปในแนวทางสายฮาแต่ผมเนี่ยจะฮาก็ฮาไม่ออกนะเพราะว่าไม่เคยเป็นคนที่จะให้ฮาสักเท่าไหร่ เข้ามาในแทะในแนวทางสายความรู้แทนนะครับผมนะตอนนี้ก็มีคนติดตามประมาณสัก8000 0กวคนแล้วนะครับแล้วก็ได้เดินทางเนี่ยไปสอนให้กับพี่น้อง SME O top เอยเจ้าของกิจการเอยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วเนี่ยมาแล้วกว่าเนี่ยสี่สจังหวัดนะครับนะซึ่งเป้าหมายของผมเนี่ยตั้งเอาไว้ก็คือว่าจะเดินทางไปให้ครบทั้ง76บจังหวัดเลยนะครับ พี่น้องที่อยู่จังหวัดไหนนะครับที่สามารถรวมกลุ่มกันไม่ว่าจะเป็นที่ผมเคยไปสอนนะที่ขอนแก่นเขารวมกลุ่มกันกลุ่มแนวปลูกผักเกษตรอินทรีย์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มาชวนผมได้นะผมจะไปแบ่งปันความรู้ให้ฟรีๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับเพราะว่าเป้าหมายหลักของผมก็มคือนอกจากเดินทางไปครบทุกจังหวัดแล้วเนี่ยผมอยากให้ทุกคนครับทำคลิปเป็น เพื่อที่ว่าจะสามารถที่จะต่อยอดไปหารายได้ได้ไม่ว่าจะเป็นรายได้ในส่วนของค่าโฆษณาแต่ว่าหลักๆก็คือจะเป็นรายได้ในส่วนของการขายสินค้าหรือบริการนั่นเองนะครับผมนะอ่าแล้วก็ความรู้ทั้งหมดในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าผมเนี่ยเอามาพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียกันดีกว่านะครับอย่าเรียกว่าการมาสอนกันเลยนะอ่าเพราะว่าพี่น้องแต่ละคนที่มาร่วมฟังเนี่ย ผมก็เชื่อมั่นว่าหลายๆท่านเนี่ยเก่งกว่าผมเยอะแยะเลยนะผมเนี่ยโง่หลายเรื่องเลยนะอาจจะรู้มากนิดนึงในเรื่องของ y YouTube เท่านั้นเองนะครับนะซึ่งผมเนี่ยจะเอาแนวทางสำหรับคนตัวเล็กมาให้ทุกท่านนะครับคนตัวเล็กคืออะไรครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่มีทุนจำกัดนะครับแล้วก็ไม่มีงบลงโฆษณาด้วยผมเนี่ยแทบไม่ได้ลงโฆษณาเลยเลยครับเชื่อไหมครับพี่น้องแต่มันก็สามารถที่จะ มียอดขายต่างๆนานาเกิดขึ้นมาได้นะครับผมแล้วก็คนตัวเล็กของผมอันที่2ก็คือว่าผมเนี่ยเป็นตัวคนเดียวครับทีมงานผมก็ไม่มีนะอาจจะขี้งกนิดนึ่งเพราะไม่ได้จ้างลูกน้องนะครับหรือว่าท่านไหนเนี่ยที่อาจจะไม่มีงบในการจ้างลูกน้องเราจะทําอย่างไรดีล่ะตัวคนเดียวหัวเดียวกะเทียมรีบเนี่ยทำตั้งแต่สินค้าหรือบริการยันการตลาดทําได้อย่างไรอ่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับ แล้วก็คนตัวเล็กข้อที่3นะครับอันนี้ผมเข้าใจดีเลยนะเพราะว่าพี่น้องทุกท่านเนี่ยหลายคนใช่ไหมก็มีครอบครัวอย่างผมก็มีครอบครัวแล้วบางครอบครัวก็มีลูก2คนสคนบางครอบครัวก็ต้องดูแลปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องทําให้เนี่ยมีเวลาจํากัดนะครับในการที่เราจะทั้งขายสินค้าแล้วก็ทํางานตลาดนะครับผมผมจะเอามาเล่าให้ฟังทั้งหมดนะครับเราจะเป็นคนตัวเล็กคนนี้ ที่จะสามารถล้มยักษ์ที่อยู่ทางด้านขวามือได้นั่นเองนะครับผมนะอันนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยนะว่าผมเนี่ยไม่ได้ขี้โม้ขี้คุยนะผมทํามาแล้วทํามานานแล้วด้วยครับผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่าอันนี้นะครับคุณแบมนะครับเรียกได้ว่าเป็นลูกศิษย์โอ้โหสมัยพระเจ้าหาเลยครับตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะเขาขายเกี่ยวกับขนมไข่นะครับอ่าลองอ่านดูนะครับผมจากที่เรียนทํา YouTube มาแล้วเนี่ย ขนมไข่ของผมในกําไรประมาณ10ล้านบาทนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับตัวอย่างทั้งหมดที่ผมเอามาให้ดูอันนี้เนี่ยเป็นของจริงนะครับผมไม่ได้โมนะผมเห็นคุณแบมเนี่ยโอ้ทำคลิปลงไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนเข้ามาดูเข้ามาสั่งซื้อขนมไข่นะครับเข้ามาอยากจะเปิดแฟนไชส์ขนมไข่คุณแบมก็ไปสอนด้วยเรียกได้ว่าทำไรายได้จากทุกทางที่มีอยู่นะครับผม นะไม่ว่าจะเป็นแนวขนมใช่ไหมแล้วก็มีแนวอื่นด้วยนะครับผมนี่ต่อมาเป็นแนวนี้ครับท่านไหนเนี่ยที่ฟังอยู่นะครับพี่รองท่านไหนที่ทําแนวเกษตรมีบ้างไหมครับผม่าถ้ามีแนวเกษตรนะครับก็ดูตัวอย่างนี้นะครับช่องของคุณดาวนั่นเองชื่อว่าช่องเกษตรกรยุคใหม่นะครับผมนะเขาทํา YouTube เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของทุเรียนนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการแนะนําพันธุเรียนการปลูกทุเรียนปลูกอย่างไรหนึ่งสสามสี่ เขาบอกว่าเนี่ยเขาทำออนไลน์ใน y t u t u เนี่ยนะครับผมครบ1ปีเมื่อ18มีนาคมปีที่แล้วนะครับนะกำไรรวมเนี่ย5ล้านบาทต่อ1ปีอันนี้คือคิดเฉพาะขายออนไลน์อย่างเดียวนะครับผมเห็นไหมอย่าถึงบอกนั่นแหละคือผมจะมาเล่าให้ฟังว่าคนตัวเล็กอย่างเราเนี่ยนะครับเราจะทำอย่างไรถึงจะมีไรายได้จากการขายสินค้าแล้วก็ YouTube นั่นเองนะครับนะแล้วก็พี่น้องท่านไหนครับที่บอกว่าโห oh, จัน แล้วมีแนวแบบว่าความสวยความงามออกกําลังกายมีบ้างหรือเปล่าก็มีตัวอย่างให้ดูนะครับคนนี้ก็คือ <c oughs> เป็นช่อง youtube ที่ชื่อว่าฟิตจังแม่นะครับคุณจินนี่เนี่ยมาก่อนก็เป็นแอร์โฮสเตสนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็เน้นมาแนวสายสุขภาพครับผมอันนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยโอ้โหมีสปอนเซอร์เข้าเนี่ยตั้งแต่ยอดฟอลโล่เนี่ยหลักอย่างแค่300เองนะ แถมมี HR บริษัทต่างๆเนี่ยติดต่อมาให้สอนออกกาลังกายพูดบรรยายเรื่องโภชนาการนี่แหละครับก็คือการที่เราเนี่ยเอาสิ่งที่เรามีในหัวของเราไม่ว่าจะเป็นความรู้ประสบการณ์เอย่ยอะไรเอย่ยนะครับเอามาเล่าให้คนดูฟังเมื่อคนดูฟังแล้วเนี่ยครับเกิดความเชื่อถือเชื่อใจแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมาซื้อสินค้าของเราทีหลังได้นั่นเองนะครับผมอ่านี่แหละครับผม นะแล้วก็มีพี่ท่านหนึ่งนะครับสอบถามมาว่าสายประกันรถยนต์โอ้สายรถยนต์เนี่ยผมเดินทางไปสอนให้กับโอ้ค่ายรถเยอะแยะมากมายเลยนะครับตั้งแต่ i z u ู u เอ่ยฟอร์เอ่ย,ออยก็มีหลายค่ายเลครับผมที่ได้เอาแนวทางไปทำแล้วก็มีผลงานที่ดีขึ้นนะครับผมเอาต่อมาครับเผื่อพี่น้องท่านอื่นบอกว่าจันถ้าเป็นแนวสายบริการเนี่ยมีบ้างหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นพี่ท่านนี้นะครับก็คือพี่เขาเป็นช่างตัดผมอ่า เสร็จแล้วนะครับเขาก็เอาแนวทางที่ผมเนี่ยได้แนะนําไปใช้ก็คือทําให้คนเชื่อใจเราว่าเรามีฝีมือทางด้านตัดผมก็คือทําคลิปเกี่ยวกับการตัดผมนั่นแหละนะทำให้เนี่ยเขาขายสินค้าเส้นผมเนี่ย <c oughs> ลูกค้าเนี่ยดูคลิปเสร็จปุ๊บเนี่ยตามไปซื้อในเพจเนี่ยเยอะมากเลยครับผมเห็นไหมอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับผม แล้วก็บางท่านบอกว่าจานของผมเนี่ยเป็นแนวงานฝีมือนะงานช่างงาน DIY แบบนี้เนี่ยจานพอจะช่วยได้ไหมโอโ้ไม่มีปัญหาเลยเลยครับดูท่านนี้นะครับขายเกี่ยวกับเรือไม้นั่นเองเห็นไหมครับเรือไม้ทางด้านขวามือตรงนี้นะอ่าเรือไม้เนี่ยโอ้โหในยุคช่วงโควิดเนี่ยต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่าขายยากมากๆเลยนะเพราะว่าธุรกิจโรงแรมเนี่ยได้รับผลกระเทนเยอะเลยแต่ว่าพี่ของเขาครับในช่วงโควิดนะ ได้ทำช่องของตัวเองเนี่ยประมาณ3เดือนปรากฏว่ามียอดสั่งซื้อเรือเข้ามาเนี่ยเป็นล้านบาทเลยครับผมนี่แหละครับก็คือการที่เราเอาหลักการที่เรียกว่าเอาสิ่งที่เรามีความรู้ในหัวเนี่ยครับเอามาโชว์ให้คนอื่นดูคนอื่นดูเชื่อใจแล้วเนี่ยนะครับเกิดความเชื่อถือเชื่อใจเราเนี่ยเขาก็จะมาซื้อสินค้าของเรานั่นเองนะครับผมเห็นไหม นะครับอันนี้คืองานฝีมือนะจริงๆแนวอสังหาก็มีนะครับผมนะแต่ว่าผมไ้ยกตัวอย่างมานะก็มีนะครับสายประกันภัยอ๋อก็ใช้หลักการเดียวกันได้เลยนะครับจากพี่กนสาครับแล้วก็คุณนิกรด้วยนะครับผมนะแล้วก็ครูบอยสวัสดีด้วยนะครับผมอ้าวต่อมานะครับนี่เป็นแนวกาแฟก็มีนะครับผมเห็นไหมธุรกิจกาแฟเนี่ยต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่าเป็นธุรกิจที่มีคู่แข่งเยอะมากๆเลย ไม่เชื่อพี่น้องลองเดินออกจากบ้านนะครับผมคิดว่านะไม่เกิน1กิโลเมตรหรอกจะต้องเจอทั้งอะไรนะเซเว่นที่ขายกาแฟเจอรถขายข้างทางกาแฟใช่ไหมโอ้โหเพียบมากเลยแต่พี่ท่านนี้ครับจากช่อง Oriental Coffee เนี่ยก็สามารถที่จะเอาแนวทางนี้เนี่ยนะครับไปทำคลิปลง y t u t u ก็แล้วก็มียอดขายต่อเดือนครับนะประมาณ1-2ล้านบาทเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟนั่นเองนะครับผมอ่านะครับ แล้วก็เกือบเกือบสุดท้ายแล้วนะครับยกตัวอย่างนะเพื่อพี่น้องเนี่ยเกิดความเชื่อถือก่อนนะอันนี้ก็คือขายอินเวอร์เตอร์ครับผมเรียกได้ว่าทําคลิปเดียวอ่ะนะคลิปนั้นเนี่ยยอดวิวพันกว่าแล้วก็คนติดตามช่องอ่ะเยอะสุดๆเลยนะครับประมาณ34คนนะครับแต่ว่าคลิปเดียวสามารถมียอดขายอินเวอร์เตอร์ตัวนี้แล้วเนี่ยประมาณ1 0 0 0 0แบาทแล้ว พอเอาหลักการการทํา y o YouTube ไปทำนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็สุดท้ายครับผมแน่นอนครับผมดูสถิติจากที่ทางทีมงาน K-Bank ส่งมาแล้วนะครับคือมีพี่ๆหลายคนเนี่ยอยู่ในวัยเดียวใกล้ๆก,ก,กับผมเลยก็คือช่วงระหว่าง41 50ค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องตกใจไปนะว่าโห oh, จนันเราอายุเยอะแล้วเนี่ยเราจะสามารถที่จะโอ้ทำคงทำคลิปอะไรอย่างไรได้หรือเปล่านะครับผม นะดูจากสไลด์ได้เลยเห็นไหมครับทุกท่านพี่สมหมายนะครับอายุถึง78ขวบแล้วเนี่ยนะครับยังสามารถที่จะทำคลิปลง YouTube อันนี้นับเฉพาะรายได้จากค่าโฆษณานะอยู่ที่เกือบเกือบ8 0ดอดอลลาร์เลยนะครับผมเห็นไหมนะครับทุกอย่างนะครับผมคิดว่ามันอยู่ที่อกข้างซ้ายของเรานั่นเองนะครับคืออะไรครับพี่น้องก็คือเรื่องของใจเราจริงไหมครับผม อันนี้เนี่ยพี่น้องอย่าไปคิดกังวลน,นะครับว่าเราเรียนมาน้อยเราสูงอายุจำไม่ได้เราอย่างโง่นอย่างนี้อย่างงาั้นทุกอย่างมันเป็นเพียงแค่ข้ออ้างของเราเท่านั้นเองนะครับผมนะถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้นะครับต่อให้มันยากขนาดไหนเราก็จะทำได้แต่ถ้าเราคิดว่าโอ้โหมันทำไม่ได้นะครับแค่กระพริบตาอย่างเงี้ยแป๊บแป๊ๆปปปเงี้ยเนี่ยเราก็จะบอกว่าโอ้โหมันยากจากังมันเหนื่อยจัง ทุกอย่างอยู่ที่ใจของเรานั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ดูกันเลยดีกว่านะครับผมเริ่มต้นนะครับผมก็คืออ่าผมจะพูดถึงภาพรวมของการขายสินค้าหรือบริการก่อนนะครับผมนะผมได้อ่านหนังสือเล่มนึงครับของคุณคินดาฮอล์เนี่ยนะครับชื่อว่าอะไรนะอ,อ่อย่าขายดีสตอรี่ต้องโดนครับผมซึ่งเขาสรุปในเรื่องของการขายของออนไลน์ได้อย่างดีมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าการขายของออนไลน์นะครับ ถ้าคิดแบบง่ายๆก็คือการที่เราเนี่ยเอาสินค้าหรือบริการเนี่ยไปมอบให้กับลูกค้านะครับแต่มันจะมีช่องว่างกั้นอยู่ระหว่างตัวเรากับลูกค้านั่นเองนะครับผมนะซึ่งสิ่งที่เราทำได้นะครับก็คือเราจะต้องสร้างสะพานขึ้นมาครับในการที่จะเชื่อมระหว่างสินค้าหรือบริการของเรา นะครับให้ไปแล้วก็ลูกค้าให้เชื่อมกันให้ได้ถ้าเชื่อมกันได้เมื่อไหร่แล้วนะครับรายได้เนี่ยมันก็จะกลับมาหาเราตอนนั้นนั่นเองนะซึ่งตัวนี้นะครับพี่น้องหลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ย hey, จันไอรู้ว่าสร้างสานะพานอ่ะมันใช่แต่เราจะสร้างสะพานอย่างไรดีอันนี้คือโจทย์แล้วก็สิ่งที่ผมจะสอนทุกท่านในวันนี้คือวิธีการสร้างสะพานนั่นเองนะครับ ซึ่งการสร้างสะพานเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับผมนะก็คือขั้นตอนแรกคือเราจะต้องออกแบบก่อนนะครับว่าเอ๊เราจะสร้างสะพานแบบไหนสะพานแบบตรงแบบเหล็กแบบไม้แบบโคง้งแบบตกแต่งสวยงามนะครับผมนะเมื่อเราออกแบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยรู้ได้ว่าเราจะใช้สะพานหรือสร้างสะพานแบบไหนขั้นตอนต่อมาครับก็คือขั้นตอนที่เรียกว่าการก่อสร้างนั่นเองใช่ไหม อ่าซึ่งการก่อสร้างนะครับเราก็จะต้องมาเรียนรู้ถึงอะไรครับเครื่องมือต่างๆนา,นานาที่ใช้ในการก่อสร้างใช่ไหมว่าเอ๊ะระดับน้ําวัดอย่างไงนะครับลเลื่อยวงเดือนใช้อย่างไรตอกตะปูตอกอย่างไรโปก๊กโปก๊กโปก๊กทำยังไงให้ตะปูมันไม่งอนะครับผม <S <S แล้วก็สุดท้ายครับเมื่อเราเนี่ยได้สะพานมาแล้วนะครับเราก็จะต้องมาเรียนรู้ว่า เราจะทำอย่างไรดีที่จะขนส่งสินค้าหรือบริการจากเราเนี่ยไปให้ลูกค้าได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือเรื่องของการขนส่งนั่นเองนะครับผมนะวันนี้เราจะเรียนกันทั้งหมด3เรื่องนะครับผมแต่ต้องบอกก่อนนะครับผมจะเน้นย้ำไปที่เรื่องของการออกแบบสะพานแล้วก็เรื่องของการขนส่งเป็นหลักนะครับผมในเรื่องของการใช้เครื่องมือต่างๆในการสร้างสะพานเนี่ย น,นี้เนี่ยอาจจะต้องฝากพี่น้องทุกท่านเนี่ยไปดูคลิปในช่องของผมนะเพราะว่าผมสอนไว้หมดแล้วนะครับเครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือของการถ่ายวิดีโอตัดต่อวิดีโอด้วยแอป,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 ปนู้นแอปนี้แอปนั้นผมสอนไว้เพียบเลยเดี๋ยวไปดูกันได้เลยนะครับผมเริ่มต้นเดี๋ยวผมจะขอพูดภาพรวมกว้างๆก่อนนะครับให้ทุกคนเห็นก่อนนะว่าหลักการในโลกออนไลน์แขของออนไลน์นะตอนนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรอันแรกก็คือเรื่องของการออกแบบนั่นเองนะครับผม การออกแบบนะครับถ้าเปรียบเหมือนของเออเปรียบในโลกออนไลน์นะครับก็คือการคิดคอนเทนต์และก็เล่าเนื้อหานั่นเองนะครับผมนะเราจะใช้สะพานแบบไหนอย่างที่ผมบอกสะพานตรงสะพานแขวนสะพานไม้สะพานโค้งแล้วเนี่ยนะครับคือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเนี่ยจะคิดคอนเทนต์และก็เล่าเนื้อหาแบบไหน เราเนี่ยเวลาจะออกแบบคอนเทนต์หรือการเล่าเรื่องเนี่ยเราต้องรู้ว่าไอ้คนข้ามสะพานหรือว่าคนดูหรือลูกค้าของเราเนี่ยคือใครนั่นเองนะครับผมต่อมาครับผมเมื่อเราเนี่ยจะต้องมารู้แล้วนะครับว่ากลุ่มคนดูกลุ่มลูกค้าของเราคือใครสมมุตินะครับพี่น้องทุกท่านเนี่ยมีกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มคนดูเป็น วัยรุ่นอ่าอย่างเช่นในรูปนี้ก็คือใครครับผมอเอผมผมเริ่มลืมแล้วเฉชรปลังหรือเปล่า b บ K 4 8สี่แปดนะครับผมถ้าสมมุติว่าเรามีกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มคนดูเป็นวัยรุ่นนะครับเราจะต้องแต่งตัวแบบไหนดีครับอ่าในคลิปของเราครับผมเราจะใส่สูตรดีไหมอ่าแฟชั่นนะครับผมพี่ชนิด,ดาอ่าใช่ไหมเพราะเป็นวัยรุ่นใช่ไหมครับผมต้องใส่เป็นแฟชั่นต้องใส่คอสเพย์ครับโอ้ พี่ชนมิพาพี่ชนนิพาคอสเพย์เออใช่ครับเพราะวัยรุ่นชอบใช่ไหมใส่เสื้อยือดหนึ่งเกงยีนครับผมแต่งตัวแฟชั่นตามยุคสมยัยโอ้ขอบคุณมากครับผมแสดงว่าทุกคนเนี่ยพอเข้าใจคอนเซปต์แล้วนะครับผมโอ้พี่มาทุกกรว่าผูกแกร่สองข้างค่ะพี่วัชารพรว่าแฟชั่นค่ะใช่เลยนะครับผมย้อมผมด้วยอะต่อมาครับผมถ้ารู้เรื่องการแต่งตัวแล้วเนี่ยเวลาเราถ่ายวีดีโอนะครับมุมกล้องแล้วก็การแสดงออกในคลิปเราเนี่ยจะต้องเป็นแบบไหนครับถ้าวัยรุ่นดู ถ้าจะตั้งกล้องนิ่งๆแล้วก็พูดแบบนี้เนี่ยได้ไหมครับผมถ้าวัยรุ่นดูอ่าได้ไหมไวัยรุ่นอยากดูไหมแบบนี้อ่าันี้สดใสสลับมุมกล้องค่ะพี่ชิวชลาพรถูกต้องเลยครับผมคือนิสัยของวัยรุ่นเนี่ยไม่ชอบอะไรครับมุมกล้องเดิมๆซ้ำๆานานๆใช่ไหมนะครับมุมกล้องก็จะต้องเปลี่ยนบ้างซ้ายบ้างขวาบ้างนะครับผมอ่าแล้วก็มุมกล้องเคลื่อนไหวแต่ไม่ทาให้เวียนหัวพี่ตพี่พดลยาโอ้สุดยอดมากเลยครับใช่เลยครับ ใช่ไหมถ้าเป็นใบรุ่นก้อไงครับผมต้องเอียงเอียงนี้นะแล้วก็สั่นแง่งแงๆแงแงแล้วก็เปลี่ยนมุมแง่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 ่เนี้ยวัยรุ่นชอบแน่นอนนะครับผมอ่าสุดสารบันเทิงค่ะอืมไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนมุมตลกอืมถูกต้องเลยนะครับจากพี่นิกรนะครับผมโอ้พี่น้องหลายท่านเข้าใจคอนเซปต์นี้ดีนะครับแล้วก็เวลาตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงครับผมนะตัดต่อวิดีโอก็คือจะต้องใส่ไงอะไรมากครับใส่ซาวเอฟเฟกใช่ไหมพูดพูดอยู่มีตุ๊ยบีวิวแป้วอะไรอย่างเง นะครับและความยาววิดีโอต้องเป็นยังไงครับผมอ่าอันนี้น่าคิดนะถ้าสมมุติว่าผมต้องการให้ับรุ่นดูคลิปผมความยาววิดีโอจะต้องเป็นอย่างไรครับนะความยาวสั้นๆอ่ะอันนี้ดีกว่าผมถามน้ดกว่าอ่าประมาณกี่นาทีดีกว่าจะได้ชัดเจนเลยอ่าที่น้องลองให้ไอเดียหน่อยครับถ้าวัยรุ่นดูคลิปเราความยาวพี่คิดว่าไม่เกินกี่นาทีครับผม อืมโอ้หลายท่านตอบมาบอกว่าสองนาทีห้านาทีอ่าไม่เกิน30วินาทีนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับผมนะจากประสบการณ์ผมเนี่ยผมเดินทางไปสอนที่ต่างจังหวัดเยอะแล้วก็ไปสอนเด็กในเยอะด้วยเชื่อไหมครับว่าเด็กต่างจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะเด็กมัธยมนะร้อยละเกเลยที่ผมเห็นหน้าจอมือถือเขาเนี่ยเขาดูติ๊กต็อกครับผม ยูทูบเนี่ยดูน้อยมากนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่านะถ้าเข้าดูทิกต o อกแล้วเนี่ยความยาวคลิปของเราไม่น่าจะเกิน1นาทีนะครับนะเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่เนี่ยดูทิกต o อกกันเยอะนะเ้าเด็กก็เป็นวัยรุ่นพอดีนะอันนี้นะส่วนตัวผมคิดว่านะไม่น่าจะเกิน1นาทีนั่นเองนะครับผม,มเยี่ยมเลยครับพี่น้องทุกท่านเข้าใจคอนเซปต์ดีนะครับผมต่อมาผมเปลี่ยนใหม่บ้างดีกว่าอ่ะ ถ้ากลุ่มคนดูของผมนะครับเป็นคนวัยทำงานแนวโทนี่สตาร์กนั่นเองอ๋อข่าวนี้แหละครับผมจะต้องแต่งตัวจังไหรดีครับอืมนะครับถ้าเป็นคนวัยทำงานนะครับผมแต่งตัวไงดีครับผมอ่าทุกท่านลองให้ไอเดียดูนะครับผมใส่สูตรอืมนะครับถ้ามันเป็นทางการมากแล้วก็เราก็ใส่สูตรใช่ไหมแต่ถ้ามันอาจจะไม่เป็นทางการบ้างอย่าง,อย,างอย่างที่ผมแต่งตัววันนี้เนี่ย คือผมไม่อยากจะใส่สูตรเพราะว่ามันจะดูแบบว่านักวิชาการมาสอนการทํำ YouTube อะไรเงี้ยดูแล้วก็จะเครียดใช่ไหมผมก็เลยพยายามแต่งตัวให้มันแบบว่าอ่ะมีเชิตมีปกหน่อยให้มันดูลําลองสบายๆหน่อยนะครับโอ้ดูน่าเชื่อถือสบายๆเป็นกันเองโอ้พี่ Plush in บอกว่าดูน่าเชื่อถือโอ้นะครับพี่น้องท่านไหนที่ตอบมาแล้วเนี่ยถ้าผมไม่ได้เรียกชื่อต้องขออภยัยด้วยนะเพราะว่าคนตอบมาเยอะมากๆเลยนะครับผมเรียกชื่อไม,ไม,ไม่ไม่ทันนะครับผม นะพี่คณิตขาบเป็นกันเองค่ะอ๋อพี่นิชนัน์บอสสุภาพอืมนะครับผมอ่าโอเคครับทุกคําตอบเนี่ยที่ตอบมาจะเรียกได้ว่าเข้าทางหมดเลยนะครับผมถูกต้องเลยนะครับผมดูภูมิถามตามงานเรียกว่าตามกาลเทศะแมนแลวแมนแลวนะครับแล้วก็การถ่ายวีดีโอมุมกล้องเป็นไงครับผมก็ไม่ต้องสั่นเยอะใช่ไหมอ่านะครับการตัดต่อเป็นไงครับผมตัดต่อคือถ้าเป็นแนว คนทำงานเนี่ยเนื้อหาของเราจะต้องดูมีความน่าเชื่อถือนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวลาตัดต่อเนี่ยข้อมูลจะต้องมีอะไรนะสถิติมีกราฟกรอบมีอะไรให้ดูด้วยนะมีเทสติโมเนียลมีรีวิวให้ดูด้วยคนทำงานเขาถึงจะเชื่อถือนั่นเองนะครับแล้วก็ความยาววิดีโออันนี้เนี่ยผมคิดว่านะประมาณสักคนวัยทำงานน่าจะสักประมาณ3-5นาทีน่าจะไม่มีปัญหานะครับในส่วนนี้นะอ่า ต่อมาครับผมสุดท้ายแล้วครับผมถ้าเป็นกลุ่มคนดูแนวสวสูงวัยนะครับละครเรื่องบุพเพศนิวาดเนี่ยเออะไรนะภาคสองมาแล้วนะอ่าเราต้องแต่งตัวอย่างไรครับผมถ้าเป็นสวดูซึ่งยุคต่อไปเนี่ยก็เป็นยุคของสอวแล้วนะประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องแต่งตัวยังไงดีครับถ้าเป็นสวนะครับผม,มเรียบร้อย่าจากพี่สีสมรน,นะครับผม อ่าพี่นัช,ชาดาเรียบร้อยพี่นัชชาบอกตามกระแสนะครับผมอืมนะครับอืมโอเคนะครับอืมผมกำลังนั่งอ่านอยู่นะเรียบร้อยอ่ะพี่พรเพชรบอกสีไม่ฉูดฉาดนะครับนะส่วนตัวผมเนี่ยสาวของผมส่วนใหญ่จะเป็นแนวสวเยอะเลยนะอ่าก็ที่ที่ผมสังเกตก็คือว่าจะแต่งตัวแบบเรียบร้อยสบายๆนะครับผมไม่ต้องมีเครื่องประดงประดงอะไรประดงประดับอะไรมากมายนะครับนะแล้วก็อ่าหลักๆด,ดีกว่า ถ้าเป็นสวดูหรือไปสวเป็นลูกค้าแล้วเนี่ยเราจะต้องตัดต่ออย่างไรดีครับอืมนะถ้าเป็นสวนะครับเราตัดต่ออย่างไรดีครับหลักๆเลยอ่ะถ้าเป็นสวคืออ่าแสงได้เน้นถ่ายชัดเจนเสียงชัดเจนจากพ่สมใจโอช้าช้าชัดชัดถูกต้องครับผมใส่ซับไตเติ้ลตัวโตๆพิชนิดาโอถูกต้องเลยนะครับผม อตัดต่อให้ดูง่ายๆแสงสวยผู้ชายชัดๆมีสับใหญ่ถูกต้องเลยนะครับผมอขอบคุณมากนะครับผมอตอนนี้ทุกคนรู้หลักการเรียบร้อยเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะใชะ้สร้างสะพานแบบไหนแล้วก็ต้องดูว่ากลุ่มคนดูหรือกลุ่มลูกค้าของเราคือใครคราวนี้แหละผมจะมีโจทย์หนึ่งครับซึ่งโจทย์นี้เนี่ยถ้าใครตอบถูกใจเดี๋ยวผมจะไปโพสต์แท็กชุมชนให้นะครับผม คือในทุกเช้าเนี่ยผมนะครับได้ปั่นจักรยานจากบ้านของผมเนี่ยคือผมนอนเร็วไงผมตื่อเออนอนประมาณสักสี่ทุ่มนะครับผมแล้วก็ตื่นประมาณสักตีห้าทุกวันเลยเสร็จแล้วทุกเช้าผมก็จะปั่นจักรยานนะครับจากบ้านผมไปบ้านแม่ตอนปั่นเนี่ยผมก็ปั่นผ่านตลาดปั่นผ่านนูน่นผ่านนี่ผ่านนั่นแล้วผมก็ปั่นไปเจอปัมมป๊มน้ํามันปั๊มหนึ่งที่วางไว้อยู่ข้างทางนะครับผมนะ,ะปั๊มาน้ำมันอันนี้นะครับเท่าที่ผมสังเกตนะครับก็คือว่า คนที่มาเติมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวบ้านแถวนั้นนะครับแล้วเขาก็ใช้ข้อความหรือคอนเทนต์ในการโฆษณาเขาบอกว่ารับประกันไม่ได้ลมนะครับคราวนี้แหละผมจะถามพี่น้องทุกท่านนะครับว่าถ้าเราจะเขียนข้อความลงไปเพื่อที่จะโปรโมทไอ้ปั๊มน้ำมันตู้อันนี้เนี่ยที่จะทําให้คนเนี่ยอยากมาเติมมากที่สุดนะครับ โดยที่กลุ่มคนดูหรือกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยคือชาวบ้านแถวนั้นน่ะแน่นอนเลยเราจะเขียนว่าอย่างไรดีครับผมเติม erm สิบวิ่งได้เต็มร้อยโอ้เออกน็น่าใช้ได้นะครับผมเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่เติมนะหลัก2ี่สบาท30บาทสิบาทขั้นต่ำเติมได้สิบาทด้วยเอออันนี้ใช้ได้เลยครับพี่พลัสอินนะเติม erm สิบวิ่งได้เต็มร้อยอ๋อเยี่ยมเลยครับเติมง่ายสบายกระเป๋า เติมง่ายสบายกระเป๋าอืมอันนี้ก็ใช้ได้นะสิบบาทเน้นๆโอ้อันนี้คล้ายๆหมูปิ้งหรือเปล่าเนี่ยสิบ,บาทได้เนื้อเน้นๆนะครับผมอันนี้ตอบมาได้เลยครับไม่มีถูกไม่ผิดนะครับนะบทุกท่านก็ได้ฝึกคิดจะได้เป็นไอเดียแล้วก็จะได้จําได้ด้วยนะครับผมอ่าดูหน่อยซิอีกสักหน่อยมีไหมเอ่ยเติมเต็มลิตรเติมก่อนจ่ายทีหลังเอ๊ะมันได้ด้วยเหรอครับเนี่ยพี่ชญานุษย์นะเพราะว่าถ้าไม่จ่ายน้ามันมันไม่ออกนะครับผมตรงนี้นะ เติมได้เต็มๆไม่มีเสียนะครับผมอ่าโอเคถือว่าทุกคนใช้ได้เลยนะครับผมโอ้โหตอบมาเพียบเลยผมอ่านไม่ทันต้องขอยด้วยนะน้ำมันเจ้าเบิร์มาเติมน้ำมันได้เบิร์โอ้โหมาแนวอีสานแท้เลยนะครับผมโอเคครับผมอันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับที่ตอบมานะครับผมนะต่อมาเดี๋ยวผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับผม ซึ่งเป็นแนวคอนเทนต์เนี่ยที่ผมจะสอนในวันนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวลองฟังเรื่องราวของผมเรื่องนี้ดีๆนะครับทุกท่านนะอลองฟังเรื่องราวของผมดีๆนะครับเรื่องนี้นะครับคือมีมนุษย์เงินเดือนอยู่ท่านหนึ่งนะครับผมนะทำงานอยู่ที่บริษัทใหญ่โตแห่งหนึ่งทํางานมาแล้วเนี่ยประมาณ2ี่สิบกว่าปีเลยเรียกได้ว่ามีชีวิตที่สุขสบายแถมมีรายได้ที่มั่นคงด้วยนะครับผมแต่แล้วนะครับ มนุษย์เงินเดือนท่านนั้นเนี่ยก็ได้ตัดสินใจครับผมที่จะลาออกจากงานประจำเพื่อที่จะไปทำตามความฝันของตัวเองนะครับความฝันของเขาก็คือว่าเขาเนี่ยอยากจะมีเวลาเพื่อที่จะไปดูแลพ่อแม่ที่แก่แล้วนะครับผมนะมนุษย์เงินเดือนคนนั้นเนี่ยชื่อว่าคุณจิตสุภานั่นเองนะครับหรือชื่อว่าคุณเชยนะนะครับต่อมาครับผมนะเริ่มต้นเนี่ยหลายๆคนก็จะเจอปัญหาใช่ไหมครับว่าเอ๊ะ เราทำงานประจำอยู่เราเนี่ยอยากจะออกมาทำอะไรสักอย่างเป็นธุรกิจของตัวเองแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำอย่างไรดีนะครับนะคุณเชอเนี่ยเขาก็เลยพยายามค้นหาตัวตนนะครับโดยเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆใกล้กตัวก่อนก็คือคุณแม่ของเขานะครับคุณแม่ของเขาเนี่ยเคยเป็นแม่ค้าขายกว๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยอยู่ที่ตลาดท่าดินแดงนะครับเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วนะครับผม นะไม่แน่ใจว่าพี่น้องรู้จักตลาดท่าดินแดงไหมครับตอนนั้นเนี่ยโอ้โหของกินอร่อยเยอะมากๆเลยนะครับนะคุณเชยจากเมื่อก่อนเนี่ยที่ทําอาหารไม่เป็นเลยนะครับก็ได้เรียนรู้ลองผิดลองถูกในการทําอาหารโดยมีคุณแม่เนี่ยเป็นคนสอนนะครับแล้วก็เมื่อปี2020เนี่ยในช่วงโควิดนะครับเขาก็เลยได้เปิดช่อง YouTube ขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะได้เอาวิชาความรู้ที่แม่สอนมาแล้วเนี่ย ได้ฝึกทำแถมมีคลิปเป็นของตัวเองในช่องที่ชื่อว่าคุณล้วงพวงตะหลิวนะครับผมนะต่อมาครับผมเมื่อเขาเนี่ยได้เริ่มต้นค้นหาตัวเองแล้วเนี่ยก็คิดว่าอยากจะมาขายอาหารนะครับเพื่อใช้เป็นอาชีพเสริมนะแล้วอยากจะได้ลาออกมาอยู่กับพ่อแม่นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณแม่เนี่ยก็ได้แนะนําว่าเห็นเขาเนี่ยเป็นตัวคนเดียวใช่ไหม จะให้มาทํากับข้าวตามสั่งหรือข้าวแกงเนี่ยก็น่าจะทําไม่ไหวเพราะว่าวัสถุดุงวัตถุดิบเอ่ยขั้นตอนเอ่ยมันเยอะก็เลยแนะนําคุณเชอเนี่ยให้ไปทํซาลาเปาดีกว่าเพราะว่ามันสามารถที่จะทําได้ด้วยตัวคนเดียวแล้วก็ขั้นตอนที่มันอาจจะไม่ยุ่งยากสักเท่าไหร่ครับผมขณนะตอนนั้นเนี่ยคุณเชอกับคุณแม่นะครับก็เลยไปเรียนการทํซาลาเปานะครับผมนะจากที่แห่งหนึ่งในปีที่แล้วครับช่วงปลายปีประมาณเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะครับผม นะหลังจากนั้นนะครับคุณเชอเนี่ยก็ได้เรียนรู้ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆในการทำาสะละเปลานะครับผมจนสุดท้ายทท้สุดนะครับผมเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับคุณเชอก็ได้ลาออกจากงานประจำที่ทำมาทิ้งความมั่นคงในอาชีพแล้วก็มาทำาสะละเปลานแนวแพลนเบสที่ชื่อว่าคุณล้วงพวงตะลิวนั่นเองนะครับผมนะ อันนี้นะครับที่ผมเล่าทั้งหมดมานี้เนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ประเภทหนึ่งนะครับผมที่เรียกได้ว่ามันทรงอนุภาพมากๆเลยนะครับนะเป็นคอนเทนต์ที่เขาเรียกว่าแนวเรื่องเล่านั่นเองเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆนะครับว่าแนวนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรพี่น้องท,ที่ฟังอยู่ในนี้นะครับผมฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับผมสมมุตินะครับถ้าพี่น้องเนี่ยฟังแล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไรเก็บเอาไว้ก่อนนะแต่ถ้าสมมุติเนี่ยพี่น้องลองฟังคอนเทนต์อีกแนวหนึ่งที่หลายคนชอบทํากันคือแนวนี้นะครับ สมมตินะครับว่าเราขายซาลาเปาเหมือนเดิมนะแทนที่เราจะเล่าเรื่องเมื่อกี้นี้แล้วเนี่ยเรามาปุ๊บเราจัดอย่างนี้เลยนะครับผมคือซาลาเปาแพนเบสนะครับเอ่อสุขภาพคู่ความอร่อยไม่มีเนื้อสั์ทำจากถั่วและเพื่อชนิดต่างๆมีทั้งหมด4ไส้นะครับคำถามของผมก็คือว่าถ้าพี่น้องเนี่ยได้ฟังเรื่องเล่าในตอนแรก กับฟังสิ่งที่เราเนี่ยชอบทํากันก็คือคิดคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยจะขายอะไรก็โพสโปรโมทเอาไปทื่อๆแบบนี้เลยนะครับผมแบบไหนเนี่ยที่เรามีโอกาสจะซื้อสินค้ามากกว่ากันและเพราะอะไรครับผมอา่าอันนี้ผมขอลองสอบถามพี่ๆทุกท่านนะครับผมนะว่าพี่เนี่ยพี่น้องเนี่ยที่ฟังอยู่แล้วเนี่ยทั้งแบบแรกคอนเทนต์แบบแรกแบบแนวเรื่องเล่าแล้วก็แบบที่2เนี่ยฟังแล้วเนี่ยแบบไหนอินมากกว่ากันและมีโอกาสที่ซื้อสินค้า แบบไหนมากกว่ากันนะครับผมอ่าแบบแรกดีกว่านะครับผมนะครับแบบแรกดีกว่าเพราะอะไรครับผมอ่านี่ผมอยากรู้เหตุผลนะอืมอ่าพี่วอลคงบอกว่าแบบแรกครับพี่ศีสมรบอกว่าแบบว่าอะไรนะมีเรื่องเล่าดีกว่าค่ะอ่าพี่วอลคงบอกว่าเพราะน่าเชื่อถือดูมีประสบการณ์น่าสนับสนุนแบบแรกเพราะน่าสนใจอืมพี่สมใจบอกว่าแบบแรกทำให้เราสนใจจะติดตามเขาทำให้มีโอกาสซื้อมากกว่าอ่าอันนี้นะครับผมก็เป็น ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเห็นมานะครับผมอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่นักจิตวิทยาเขาพิสูจน์มาแล้วนะครับผมนะก็คือผมคิดว่าพี่น้องทุกคนเนี่ยน่าจะเคยได้อ่านหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมครับผมนะ Thinking Fast and Slow ของ Daniel Kahneman นะครับผมซึ่งเล่มนี้เนี่ยดังมากๆเลยนะครับเพราะว่าท่านผู้ว่ากรุงเทพผู้ว่าชัชชาติเนี่ยได้เขียนคำนิยมในหนังสือเล่มนี้นะครับผม หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าสมองคนเราเนี่ยมันจะมีระบบการทํางานทั้งหมด2ระบบนะครับผมระบบแรกก็คือมันจะเป็นการตัดสินใจแบบอัตโนมัติเลยเช่นเวลาที่เราเนี่ยขับรถไปทางไหนเนี่ยเราก็จะไปทางนั้นอัตโนมัติเลยเราจะเลี้ยวได้ปุ๊ปบปั๊บปุบ๊บปั๊บเลยเวลาเราแปงฟันเราก็ไม่ต้องคิดมากใช่ไหมผมถ้าัดมือขวาผมก็หยิบมือขวาผมก็แล้วผมก็แปงแปะแปบแปบแปแปเลยใช่ไหมครับผมอันนี้แหละครับระบบที่1ก็คือระบบที่เขาเรียกว,ว่า ระบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ต่อมาครับมีอีกระบบหนึ่งนะครับผมเป็นระบบที่2องก็เ,เรียกว่าเป็นการใช้ความคิดในการตัดสินใจนะครับอย่างเช่นสมมุตินะ,ะเราเนี่ยเย,ย็นนี้เนี่ยเราจะกินข้าวอะไรดีจะกินกะเพราดีหรือจะกินไอเจ้าตัวผัดช,ชาดีนะครับอะไรที่มันมีข้อมูลเนี่ยเยอะๆหรือว่ามันมีทางเลือกนะครับมีตัวเปรียบเทียบแล้วเนี่ย มันจะทำให้สมองระบบที่สองเนี่ยต้องใช้งานนะครับผมนะซึ่งจากที่พี่น้องฟังเรื่องเล่าของผมมาตอนในแบบแรกแล้วเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นครับผมนะครับเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่ามันจะทำให้สมองระบบที่หนึ่งนะครับผมมันทำงานนะครับผมนะเพราะว่ามันเป็น s t o r y t e l ล i n g นั่นเองนะครับผมข้อดีคืออะไรครับถ้าสมมติว่าเราใช้หลักการคิดคอนเทนต์แบบเรื่องเล่าแล้วเนี่ยนะครับพอระบบที่หนึ่งมาทำงานแล้วเนี่ย มันจะทําให้โอกาสที่คนจะตัดสินใจซื้อสินค้าเนี่ยมันจะมากกว่าระบบที่2เยอะเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยเน้นไปที่การโปรโมทแบบที่2คือบอกว่าอ่าสาลาเปาเรามีกี่ไส้ทําจากอะไรอย่างไรแล้วเนี่ยสมองมันต้องคิดเยอะขึ้นจริงไหมอ่าต้องคิดว่าเฮ้ย hey, เจ้าอื่นก็มีนี่ว่าแล้วแบบแพนเลดมันเป็นยังไงเหรอไส้นุ้นอะไรคือยังไงพอสมองเนี่ยมันใช้ระบบที่2มาหลาหเลยเนี่ยครับผม จะทําให้คนตัดสินใจซื้อ,อยากและเราจะปิดการขายได้ยากมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมนี่แหละครับผมก็เป็นคอนเทนต์รูปแบบหนึ่งนะครับผมที่ผมอยากจะฝากพี่น้องทุกท่านในวันนี้นะครับผมอันนี้เป็นเพียงแค่การปูพื้นเองนะครับผมเดี๋ยวมีรายละเอียดจเจาะลึอกอีกนะเห็นไหมครับผมนี่แหละครับก็คือเรื่องของการที่เราเนี่ยจะต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าหรือคนดูของเราคือใครแล้วเราจะได้ออกแบบสะพานให้ตรงกับเขานั่นเองนะครับผม อ่าทุกท่านพอเก็ตแล้วนะว่าเราจะต้องทำไงก็ได้ให้คนเนี่ยใช้สมองระบบที่หนึ่งก็คือตัดสินใจแบบอัตโนมัติในการตัดสินใจที่ซื้อสินค้าของเราซึ่งวิธีการที่ทำได้ง่ายที่สุดนะครับผมก็คือเรื่องเล่านั่นเองเราจะต้องทำเรื่องเล่าออกมานะครับผมอ่าโอเคนะอันนี้นะครับผมอ่ะต่อมาครับผมมาดูอันที่สองนะครับผมอย่าถผมบอกนะอันที่สองนะครับก็คือนี่ครับ เรื่องของการกร่อสร้างนะครับนะเราจะต้องรู้ว่าเราจะตอกตะปูอย่างไรจะใช้เลื่อยวงเดือนอย่างไรถ้าเปรียบเทียบในโลกออนไลน์ก็คือเราจะต้องรู้ว่าเครื่องมือที่ใช้ทำคอนเทนต์นั่นแหละนะครับใช้อย่างไรบ้างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอปตัดต่อเอ่ยนะครับแอปวาดรูปแอปตกแต่งรูปเอ่ยซึ่งณตอนนี้เนี่ยผมอิจฉาพี่น้องมากๆเลยนะเพราะอะไรครับ เพราะว่าสมัยที่ผมทําออนไลน์หรือตัดต่อวิดีโอยุคแ,กแรกๆเนี่ยตอนนั้นปี2 5 4 8นะีนะที่ผมตัดต่อวิดีโอครั้งแรกเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยแอปออมันไม่มีหรอกครับผมมีแต่แอป normal อย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ต้องไปซื้อโปรแกรมตัดต่อวิดีโอผมจําได้เลยครับนั้นตาน้ำตาซึมเลยนะคือซื้อโปรแกรมตัดต่อด้วยเงินตัวเองเนี่ยจ่ายไปโปรแกรม s o n y Vegas อันนี้นั่นแหละจ่ายไป35,000บาทครับผมนะเรียกได้ว่าขนนแข่งล่วงหมดตัวเลยนะแต่เดี๋ยวนี้เป็นยังไงครับ โอ้โหแอปตัดต่อใช้งานฟรีใช่ไหมหรือว่าถ้าจ่ายเงินเนี่ยก็จ่ายแบบถูกถูกเลยโอ้เดือนหนึ่งหลักร้อยใช่ไหมครับผมใช้แบบว่าสบายๆนะครับต่างจากยุคข,ของผมมากเลยนะครับผมนะตรงนี้นะครับผมผมก็จะเปรียบเทียบให้ฟังกับเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมว่าเครื่องมือทำคอนเทนต์เนี่ยมันมีผลอย่างมากที่จะทําให้เราเนี่ยขายดีนะครับผมถ้าเราเรียนรู้เรื่องของการใช้องคช้แอปให้มันเก่งนะดูภาพนี้นะครับทุกท่าน คืออย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับพี่น้องในทุกเช้าเนี่ยผมก็จะปั่นจกักรยานใช่ไหมจากบ้านผมเพื่อที่จะไปบ้านแม่เพื่อที่จะไปหาแม่ทุกวันเลยนะครับผมแล้วก็ผมเนี่ยปั่นก็ไปในซอยสุขสรรหกไม่แน่ใจว่าพี่น้องที่ฟังอยู่นี้เนี่ยมีใครอยู่แถวหมู่บ้านสุขสรรหกมีบ้างหรือเปล่านะครับผมอยู่แถวเขตบางแคนะอ่าซึ่งผมปั่นไปปั่นมาแล้วเนี่ยก็สะดุดอยู่ร้านร้านหนึ่งนะครับผมที่ขายข้าวแกงคือร้านนี้นั่นเองนะอ่าจริงๆเนี่ย แถวนั้นเนี่ยร้านขายข้าวแกงเนี่ยโคตรเยอะเลยครับผมนะแต่ทําไมผมสะดุดที่ร้านนี้เพราะอะไรครับเพราะดูเครื่องมือที่เขาใช้ในการนําเสนอข้าวแกงขอสิครับผมเป็นไงครับแตกต่างไหมครับคือถ้าเป็นเจ้าอื่นๆเนี่ยเป็นไงครับผมถ้าขายข้าวแกงขอไปครับถ้าเป็นเจ้าอื่นๆนะครับผมเขาก็จะเอาข้าวแกงไปเองครับผมตักใส่ถุงแบบนี้ใช่ไหมและดูสิความน่ากินเนี่ยระหว่างรูปขวามือกับรูปซ้ายมือเนี่ยแบบไหนน่ากินมากกว่ากันครับผมอ่าเห็นไหม แน่นอนครับว่าจะต้องเป็นรูปทางด้านซ้ายมือจริงไหมครับผมนะผมผ่านพวกผมสะดุดเลยโหทำไมมันดูน่ากินจังวะเพราะว่าอะไรครับผมเพราะว่าเขาใช้เครื่องมือในการนําเสนอก็คือว่าเขาใส่ลงไปในอะไรครับผมนะในกล่องโฟมผอพประิกอย่างสวยงามแล้วก็เอาชั้นเนี่ยมาจัดเรียงให้อย่างสวยงามเห็นแล้วเนี่ยเห็นข้าวแกงอย่างชัดเจนเลยว่าโอ้โหอันนี้เนี่ยหน่อไม้อันนี้กะเพราหมูนี่ไข่เจียวเห็นแบบชัดๆเลยนะครับ ลองเปรียบเทียบดูทางด้านขวามือสิครับเป็นยังไงครับพี่น้องเนี่ยเลือกใช้เครื่องมือที่ผิดทําไงครับทําให้มันดูแล้วเนี่ยมองออกไหมครับว่าอันไหนหมูอันไหนหน่อไม้อันไหนมะเขือเทศมองไม่ออกจริงไหมครับผมเห็นไหมครับผมคือพอมันมองไม่ออกเนี่ยทำให้ความน่ากินมันลดน้อยลงนั่นเองนะครับผมอ่าพี่ดลรยาบอกว่าตัดสินใจซื้อง่ายกว่าสามารถรับประทานได้เลยด้วยค่ะฝั่งซ้ายอ่ะครับผมใช่ครับผม สายบอกราคาด้วยชอบร้านที่บอกราคาพี่เปรมหรือไทยโอ้นะครับอันนี้เป็นอินไซต์เลยนะขอบคุณมากนะครับผมนะครับนึกถึงฟูจิหรือยาโยอีเลยครับพี่วรพงศ์โอ้ขอบคุณมากนะครับผมอ่าโอเคครับผมเห็นไหมครับผมนี่แหละคือเราจะต้องรู้จักการใช้เครื่องมือในการนําเสนอนั่นเองนะครับผมนะเมื่อกี้พี่ท่านไหนที่แร็ปรางวัลนะครับผมเดี๋ยวช่วงท้ายส่งเมสเซจมาหาผมอีกทีหนึ่งนะตอนท้ายนะ พอดีตอนนี้ผมไม่มีเวลามาก๊อปี้ลิงก์นะครับผมในตอนท้ายนะครับผมนะอีกรอบหนึ่งนะโอเคนะครับผมนี่แหละนะคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกครับผมว่าเราจะต้องเรียนรู้การใช้งานแอปให้ทะลุปโปกงนะครับผมผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องหลายคนจะถามผมแน่นอนครับว่าไ <c oughs> อ้จันแล้วณนะปัจจุบันนี้เนี่ยอาจารย์แนะนำหน่อยได้ไหมว่าเราจะใช้แอปตัดต่อ แอปแต่งรูปภาพอะไลดีหรือที่อาจารย์ใช้อยู่นั่นแหละคือแอปอะไรอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันมีแอปโอ้โหร้อยพ่อพันแม่เต็มไปหมดเลยเยอะแยะไปมหมดเลยซึ่งแต่แอปเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับผมแต่สําหรับผมส่วนตัวแล้วเนี่ยผมแนะนาแอปอยู่แอปหนึ่งนะต้องบอกได้เลยนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้มีเอี่ยวอะไรกับแอปนี้เลยนะเขาไม่ได้มาจ้างอะไรผมเลยนะแต่ว่าผมใช้แล้วเนี่ย มันดีแล้วมันคุ้มจริงๆก็คือแอปนี้นั่นเองนะครับอ่าทุกท่านเคยดูหนังเรื่องจอห์นวิกไหมครับผมตอนนี้เนี่ยถึงภาคที่3แล้วนะดูไหมครับนะถ้าใครเคยดูจอห์นวิกแล้วเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าเป็นไงครับโอ้โหคนอะไรเนี่ยมันเก่งงพระเอกนะตัวคนเดียวเนี่ยผู้ร้ายเนี่ยมาเป็นฝูงแบบด้านหลังเนี่ยเห็นไหมครับผมพระเอกไม่ตายครับผมสามารถที่จะชนะผู้ร้ายทุกคนได้นะครับจะบุก ป่าฝ่าดงลุยไฟลุยน้ํากระโดดหน้าผายังไงพระเอกก็รอดครับผมซึ่งผมเปรียบเทียบเจ้าตัวแอปแคนวาเนี่ยได้กับจอห์นวิกเลยครับผมคือแอปเดียวเนี่ยมันสามารถที่จะตะลุยได้ทุกอย่างเลยเพราะอะไรครับมันทําได้ทุกอย่างครับผมไม่ว่าจะเป็นหนึ่งคือออกแบบกราฟิกนะท่านไหนที่ศิลปะเนี่ยไก่กาแบบผมนะแนะนําให้ใช้เลยเพราะว่ามันมีเทมเพลตสวยๆเต็มไปหมดเลย นะครับสองคือตัดต่อวิดีโอก็ได้นะครับสามคือทำอ e ีบุ๊กทำโปสเตอร์ทำเว็บไซต์ยังได้เลยครับผมนะและที่สำคัญที่สุดของแอปนี้คืออะไรรู้ไหมครับผมคือมันมีรูปภาพนะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพถ่ายภาพการ์ตูนการาฟิกเจาะฉากหลังเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยแล้วก็มีคลิปวิดีโอเนี่ยให้ใช้ฟรีเต็มไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยถูกมากๆเลยนะ <c oughs> คือ รายปีเนี่ยมันอยู่ที่ปีละพันแปดแต่อย่าตกใจไปนะครับปีละพันแปดก็จริงแต่ว่าสามารถใช้ได้ร่วมกันทั้งหมดห้าคนเราไปหาเพื่อนมาให้ครบห้าคนหารกันอ่ปีละพันแปดเหลือเท่าไหร่ครับผมคนละประมาณสามร้อยหกสิบต่อปีเองนะครับผมเรียกได้ว่าโครตรลักคุ้มเลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยพี่น้องท่านไหนที่ตัวคนเดียวไม่อยากจะไปจ้างใครออกแบบโปสต้โปเตอรต์อะไรอย่างไรใช้แคนวาเลยนะครับผมผมแนะนําเลยนะ เพราะท่านจะกลายเป็นจอห์นวิกครับผมตัวเดียวเนี่ยคนเดียวลุยได้ทุกอย่างเลยนะครับผมอ่าไม่แน่ใจว่าพี่น้องเนี่ยมีการมีคนไหนใช้แคนวาบ้างหรือเปล่าครับผมแอปนี้รายเดือนแพงแต่มีแอปฟรีอยู่พอใช้ได้ค่ะอ่าครับผมเอ่อถ้าเป็นรายปีปีละพันแปดใช้ได้ห้าคนนะครับผมเหลือปีละสามพันหกสิบเองนะอ่าพี่คณที่ถามว่าใช้อีกมากค่ะอ๋อพี่นัทธิดาบอกว่าใช้อยู่ค่ะ อืมเราไปฝึกใช้ดูนะครับผมพี่สรีวันบอกว่าใช้อยู่ค่ะดีมากค่ะโอ้ขอบคุณมากครับผมลองใช้ดูละกันนะครับผมพี่อภิภิมพัฒน์บอกว่าก็ใช้ค่ะโอ้นะครับใช้ฟรีอยู่ก็ใช้ได้นะใช้ฟรีก็ใช้ได้แต่ข้อจำกัดน,นิดนึงก็คือว่าเ,เราจะสามารถเลือกใช้รูปภาพและวิดีโออย่างจำกัดเท่านั้นเองนะครับผมอ่าโอเคครับผมต่อมาครับการสร้างสะพานสุดท้ายแล้วนะครับผมเมื่อเรามีสะพานมหาเราแล้วนะครับเราก็จะต้องเรียนรู้ว่า เราจะมีวิธีการขนส่งสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยไปให้ลูกค้าอย่างไรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับผมซึ่งการขนส่งนะครับผมผมก็เปรียบได้กับการใช้งานสื่อออนไลน์ต่างๆนั่นเองนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook YouTube TikTok Twitter Line ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องบอกพี่น้องทุกท่านนะครับว่าใจเย็นๆก่อนนะ เพราะหลายท่านเนี่ยเห็นทั้งหมดเนี่ยแล้วตก,กใจนะครับเคยมีอยู่คนนึ่งส่งข้อความมาผมบอกว่าเฮ้ยจันเราต้องเรียนรู้ทุกแอป,ปเลยหรือเปล่าจยนนะครับคําตอบของผมก็คือว่าไม่จําเป็นนะครับผมนะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องมาสํารวจก่อนนะครับว่ากลุ่มคนดูที่เราเลือกแล้วเนี่ยธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาเป็นอย่างไรเขาใช้แพลตฟอร์มไหนมากกว่ากันนะครับผม สมมตินะถ้าสมมติว่ากลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยหน้าตอนนี้เนี่ยนะครับเขาเนี่ยเป็นกลุ่มวัยสอวอสูงวัยแล้วกันเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราควรทำนะครับถ้าเป็นวัยเก่านะผมว่าเราจะต้องเรียนรู้หนึ่งคือเรื่องของ u ูทูบนั่นแหละเพราะว่าเอ่อวัยวัยเก่าเนี่ยดู youtube เยอะแล้วก็อาจจะต้องไปศึกษาเรื่องของไลน์นั่นเองนะครับผมเห็นไหม <c oughs> คือเราไม่จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ไปทุกแอปเพราะว่าเราอาจจะทาดไฟเข้าแทรกได้จริงไหมครับผม เพราะฉะนั้นเราค่อยๆใจเย็นๆนะครับผมนะเราจะต้องเรียนรู้ว่าธรรมชาติของคนดูในแต่ละแอปเป็นอย่างไรนะครับเราจะต้องเรียนรู้ว่าในแต่ละแอปเนี่ยเราจะทำวิดีโอเนี่ยในฟอร์แมตรูปแบบไหนจะตั้งจะนอนจะยาวจะเอียงอะไรจะมากมายขนาดไหนแล้วเราก็จะต้องเรียนรู้ว่าหลักการทำงานของแพลตฟอร์มนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไร ซึ่งประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดนะครับในเซ็กชันตอนท้ายนะครับผมว่าหลักการทํางานของ YouTube คืออย่างไรนั่นเองนะครับนะซึ่งตัวนี้ผมขอสรุปออกมาเลยนะครับพี่น้องทุกท่านนะว่าแต่ละแพลตฟอร์มเป็นอย่างไรนะสำหรับผมนะครับถ้าเป็นแพลตฟอร์ม YouTube เนี่ยผมคิดว่าณตอนนี้นะครับมันเหมาะกับคนที่เขาเนี่ยต้องการข้อมูลอะไรเยอะๆนะครับผมคือคนที่จะเข้ามาดูใน u t u b e เนี่ยเขาต้องการดูข้อมูลอะไรที่มันมากกว่าข้อมูล ข้อมูลพื้นๆทั่วๆไปนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าของพี่น้องท่านไหนที่มีรายละเอียดเยอะอย่าลืมทาลงอย่างยูทูบด้วยนะเหมาะสำหรับคนที่แนวที่มันมีข้อมูลเยอะๆส่วนทิกต o k เนี่ยเขาจะเน้นไปทางสายแนวเฮฮาบันเทิงเสียมากกว่านะครับผมส่วนอินสตาแกรมเนี่ยเขาจะเน้นแนวสินค้าที่มันเป็นถา่ายรูปออกมาแล้วเนี่ยสวยม่วจะเป็นเสื้อผ้านะครับเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวเครื่องแต่งกายอันนี้เนี่ยเหมาะก,กับอินสตาแกรม อ่าโอเคมาแล้วครับผมส่วนถ้าเป็นไลน์นะครับผมก็จะเป็นเหมาะสำหรับวัยเก่านะอ่าเพราะว่าไลนา์เนี่ยส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวจะมาทักสวัสดีวันจันทร์นันงคารกันใช่ไหมครับผมนะครับอ่านะครับผมแล้วก็ในทวิตเตอร์นะครับผม,นนบผมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแนวเกี่ยวกับว่าวัยรุ่นไปอยู่กันเยอะแล้วก็จะพูดวิจวิจารณ์เรื่องต่างๆกันมากมายเลยนะครับผมนะอ่าพี่นัทธิดาบอกว่าตอนนี้ธาตุไฟกํลาลังเข้าแท้ค่ะอาจารย์โอ้นะใจเย็นนะครับผม แต่สิ่งที่เป็นอันนี้ครับผมเห็นของเฟซบ o o กไหมอันนี้ต้องเรียนตรงๆเลยครับพี่น้องคือหลังๆมาเนี่ยผมแทบไม่ได้เล่น Facebook เลยนะเพราะว่าเพราะผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเบื่อพี่มาร์กนะครับปรับเปลี่ยนออกก็ดิ้นบ่อยนะครับทำให้ผมเนี่ยแฟนผงแฟนเพจผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยเรียกได้ว่าผมไม่ได้ใช้เลยดีกว่าผมก็เลยไม่แน่ใจว่านตอนนี้นะครับถ้าคนใช้ Facebook แล้วเนี่ยธรรมชาติของคนดูเป็นอย่างไร นะครับถ้าพี่น้องท่านไหนเนี่ยมีข้อมูลตัวนี้อย่างไรก็กระซิบม,มาเล่าให้พี่น้องท่านอื่นฟังได้นะครับผมในส่วนของ Facebook นะอ่าหรือว่าท่านไหนมีข้อมูลในแพลตฟอร์มอื่นๆก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะครับอ่าตัวนี้พี่วรสพบอกว่าเข้าแทรกแล้วครับผมโอ้ธาตุไฟนะแต่ละคนเข้าแทรกกันเยอะเลยนะใจะเย็นๆนะครับผมพี่พิริยาบอกว่าทวิตเตอร์ครับดูดีอ่าแสดงว่ากลุ่มลูกค้าของพี่น่าจะเป็นวัยรุ่นแน่ๆเลยนะทวิตเตอร์ใช่ไหมครับผมอืมนะครับ อ่าโอเคนะครับผมอ่ะต่อมาครับผมอมืพี่ใจดีบอกว่าติดตามเทรนข่าวสารทางทวิตทางเฟซยังดีอยู่ค่ะอ๋อนะครับส่วนอพี่ธนิสาบอกว่าเฟซบุ๊กช่วงนี้ดูวุ่นวายจริงค่ะส่วนทวิตไม่ค่อยชอบเลยค่ะอ๋อครับผมอืมเฟซบุ๊กช่วงก่อนเละเทะไปช่วงหนึ่งตอนนี้กลับมาดีขึ้นมากแล้วพี่บุษราคําบอกโอ้ขอบคุณสําหรับทุกข้อมูลนะครับผมอ่าโอ้พี่ พี่ลัชเลสใช่ไหมครับผมนะโอ้มาแรงเลยนะปิดไลรเหตุผลคือ Facebook <laughs> นะครับมาแห่นะเฟซบุ๊กเอาไว้อ่านค่าอขอบคุณมากนะครับผมนะต่อมาครับคําถามของผมนะครับอันนี้อยากจะถามาความคิดเห็นของพี่น้องทุกคนนะครับว่าระหว่างเรื่องของการออกแบบนะครับว่าเราจะสร้างสะพ,พานแบบไหนหรือว่าเรื่องของการใช้เครื่องมือเรียนรู้การใช้เครื่องมือว่า เราจะใช้สิวใช้ขวาอย่างไรในการสร้างสะพานหรือว่าการที่เราจะเรียนรู้การที่เราจะขนส่งสินค้าอย่างไรให้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดพี่น้องคิดว่าเรื่องไหนสําคัญที่สุดและเพราะอะไรครับผมอ,อันนี้ผมอยากรู้ไอเดียมากๆเลยนะ,ะใครตอบถูกใครตอบโดนใจนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีรางวัลทว่าให้เช่นเดิมนะครับผมโปรโมทให้ผ่านทางแถบชุมชนนะครับผมออกแบบหรือคิดคอนเทนต์ การใช้เครื่องมือหรือว่าการใช้งานแอปต่างๆ,างๆการขนส่งหรือว่าการเรียนรู้การใช้งานแพลตฟอร์มนะครับอันไหนสำคัญที่สุดสำหรับไอ้มุมมองของพี่น้องทุกท่านและเพราะอะไรครับผมอืมอ่ะเดี๋ยวผมมานั่งมาั่งไล่อ่านก่อนนะครับผมปึ๊บอ่าพี่ชลิวัตรบอกว่าน,น้นประโยชน์และแก้ปัญหาค่ะอ่า พี่ศิริวัตรบอกว่าเครื่องมือเพราะเราต้องรู้ก่อนว่า,าเราจะนำเสนอผ่านช่องอะไรหรือแพลตฟอร์มอะไรแล้วถึงไปคิดคอนเทนต์ต่อได้อันนี้ตอบได้เลยนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเพราะว่าความคิดเห็นแต่ละคนเนี่ยมันมีมุมมองที่แตกต่างกันนะมันเหมือนเหรียญน,นะมันมีสองด้านนะเราจะไม่จัดไม่ตัดสินใครนะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่รัญชยาบอกว่าคอนเทนต์ต้องตอบโจทย์ลูกค้าค่ะอืมนะครับผมอตอนนี้มีสองกระแสนะครับ ระหว่างคอนเทนต์กับเครื่องมือนั่นเองนะครับผมแบบนี้นะครับผมการออกแบบค่ะเป็นบันไดแรกของการเพิ่มลูกค้าถ้าลูกค้าสนใจก็จะเกิดการติดตามพี่โดราอืมน่าสนใจนะครับผมนะจากที่ผมสังเกตนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะให้ความสําคัญเรื่องของการออกแบบหรือคิดคอนเทนต์นั่นเองนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ชี้ชี้นำนะผมแค่อ่านคอมเมนต์เฉยนะครับผมการออกแบบเพราะถ้ามันไม่โดนส่งออกไปก็เท่านั้นค่ะพี่ลินจาร์ดนะครับผม พี่วัลพงศ์บอกว่าคอนเทนต์ครับเพราะเราได้รู้ว่าควรเอาบรวโในแพลตฟอร์มไหนอ่าโอเคนะครับผมโอ้มีคอมเมนต์มาเยอะมากๆเลยนะครับพี่ท่านไหนที่ผมไม่ไม่อา่านต้องขออภัยด้วยนะตอบไม่ทันนะครับผมอการออกแบบคือการเริ่มต้นเริ่มต้นดีเส้นทางก็ดีต่อต่อกันค่ะพี่สมใจอ้อขอบคุณครับผมอืมออกแบบจ้าพี่เปรมพไทยเพราะคอนเทนต์ดี <S 2> <S 2> ดึงลูกค้าให้เข้ามาก่อนจ้าที่ที่เหลือค่อยทําทีหลังอืม จริงจริงสำคัญพอกันแต่ถ้าขาดขนส่งออกไปมันก็คงไม่ถึงลูกค้าครับผมอมืก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับจากพี่เอกสิธิ์นะครับผมอ่ะโอเคส่วนตัวนะครับถ้าผมนะถ้าให้เลือกแค่หนึ่งเดียวคนนี้สามเรื่องนี้เนี่ยผมขอเลือกในส่วนของนี่ครับผมการออกแบบหรือคิดคอนเทนต์นั่นเองนะครับผมเพราะอะไรครับผมผมถึงเลือกอันนี้ผมมีตัวอย่างให้ดูนะว่าเพราะอะไรครับผม มาดูพี่ท่านนี้นะครับผมนี่่ดูคลิปกับพี่ท่านนี้ก่อนละกันนะครับผมว่าเหตุผลก่อนคืออะไรนะอสายมวยน่าจะต้องชอบดูครับดูครับนี่ครับมาพบกับหนึ่งล้านเล็กในภาคที่สองนะครับมาดูว่าปลายยกหนึ่งนะครับตะวันฉายยึดหลอกนะนี่ครับอับคัดขวาแล้วก็ซ้ายตรงนะครับหมัดหนึ่งสองนี้เป็นหมัดทีเด็ดนะครับนี่ครับอาวุธลับของตะวันฉายในช่วงนั้นนะครับไม่ค่อยใช้หมัดนะครับแต่ใช้ทีก็ต่อยคู่ชกล่วงหล่นประจํานะครับ โอ้พี่น้องตอนนี้ทุกคนยังไม่ล่วงอยู่นะยังอยู่หน้าจอเดียวกับผมอยู่นะครับไม่ใช่ล่วงพลอยหลับกันไปหมดแล้วนะครับผมอันนี้เนี่ยผมเอามาจากพี่น้องท่านหนึ่งที่เข้ามาคุยกับไลน์ในไลน์ของผมนะเห็นไหมครับว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะใช้เครื่องมือในการตัดต่อได้นะครับผมเขาใช้แอปที่ชื่อว่า k i n e m a ต t e r ตัดต่อมาทําได้ดีเลยนะอ่าแล้วก็เล่าเรื่องได้ดีด้วยนะครับในการพากเสียงเห็นไหมครับผมว่าเครื่องมือเขาใช้ได้ดีเลย แถมก็รู้หลักการด้วยนะครับในการที่จะโพส์ตลง youtube หน้าปกหน้าปกทําสวยด้วยแต่เกิดอะไรขึ้นครับผมกับพี่ท่านนี้ดูด้านบนนะครับพอดีผ่านกฎทุกอย่างแล้วแต่มีประกาศละเมิดลิขสิทธิ์อยู่ครับผมอันนี้ก็คือว่าอะไรครับผมคือพี่เขาเนี่ยเครื่องมือใช้ได้ขนส่งทําดีแต่ว่าเริ่มต้นคิปคอนเทนต์เนี่ยมันผิดทางคือพี่เขาเนี่ยไปเอาคลิป ของคนอื่นนะครับของช่องอื่นที่ถ่ายทอดเกี่ยวกับการต่อยมวยมาต่อให้พี่เขานะครับตัดต่อขั้นเทพปรับแต่ง youtube อย่างดีที่สุดแต่สุดท้ายที่สุดครับพี่ท่านนี้ก็จะไม่มีรายได้นะครับผมเพราะท่านติดกระดุมเม็ดแรกผิดทางไปแล้วนะครับผมที่เหลือมันจะผิดไปหมดเลยเห็นไหมครับผมถึงให้ความสำคัญของเรื่องของไอ้เจ้าตัวของการที่จะ ออกแบบมากที่สุดเลยนะครับผมแต่ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมนะไม่มีถูกไม่ผิดนะครับตัวนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับผมต้องศึกษาเรื่อง PDPa ไว้ด้วยค่ะพี่อารีใช่เลยครับผมพี่อภิชิตแบอบกว่า Quality Product Customer Service so important golden keys โอ้ขอบคุณมากนะครับพี่อภิชิตนะ,อะโอเคครับต่อมาครับผมทั้ง3เรื่องนี้เนี่ยออกแบบ เครื่องมือแล้วก็การใช้งานแพลตฟอร์มว่าสำคัญแล้วแต่ผมคิดว่ามันมีสิ่งหนึ่งเนี่ยที่สำคัญกว่าครับผมนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุตินะครับว่าพี่น้องเนี่ยสร้างสะพานอันนี้สะพานอะไรครับเนี่ยผมเรียกว่าผมไม่รู้จักนะน,นี้ต้องเรียนตรงๆเลยนะแต่ผมเห็นว่ามันสวยยผมเลยเอามาให้โชว์ต่อให้พี่น้องเนี่ยสร้างสะพานสวยงามใหญ่โตโมโหลานขนาดนี้มาได้ก็จริงนะครับแต่ มันจะไม่คุ้มค่าเลยเพราะอะไรครับผมมันมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญกว่าคืออะไรครับพี่น้องอ่าอนนี้ใครตอบได้บ้างไหมครับอืมอ่ามีอะไรที่สำคัญกว่าเจ้าตัวสามข้อเมื่อกี้นี้บ้างไหมครับผมผมว่าหัวใจเลยแหละคืออันนี้นะครับผมอ่าความสม่ำเสมอคนข้ามครับผมอืมคนข้ามดิสิทิ์ส่งไปไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายการสื่อสารการส่งข้อมูลอ่ามีคู่แข่ง อ่าลิขสิษษษษษษทธิิ์ทางปัญญาคนข้ามอ่าส่วนตัวผมคิดว่ายังไม่ตรงกับสิ่งที่ผม,มต้องการนะครับผมลูกค้าคุณภาพไม่สุดตาฐานลากต้นทุนยังครับผมยังไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการผมเฉลยเลยดีกว่านะครับผมสิ่งนี้ต้องสําคัญที่สุดนะครับสําหรับผมเนี่ยก็คือณยุคนี้นะครับผมทุกคนสามารถที่จะสร้างสะพานสวยๆแบบนี้ได้ทุกคนเลย แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะมีไม่เหมือนกันนะครับผมคือสิ่งนี้ครับสินค้าและบริการของเรานั่นเองนะครับผมนะเราจะทำอย่างไรครับต่อให้เรามีสะพานที่สวยงามแต่ถ้าสินค้าของเราเนี่ยยังคงเหมือนชาวบ้านเหมือนเดิมนะครับผมนะแบบนั้นแล้วเนี่ยต่อให้มีสะพานสวยก็จริงคนอาจจะซื้อสินค้าจากเราแค่ครั้งเดียวจริงไหม เพราะว่าสินค้าของเราเนี่ยมันไม่แตกต่างไม่มีจุดเด่นนะครับทำให้เราเนี่ยเสียงบประมาณไปกับการสร้างสะพานมาใหญ่โตเลยยกตัวอย่างเช่นเสียงบประมาณไปกับการเอ่ออะไรนะยิงแอดเสียงบประมาณไปกับการบล็อคแคสต์ไลโอเอแต่ต่อมาก็ขายไม่ได้เพราะสินค้าของเราไม่มีจุดเด่นนั่นเองนะครับผมอ่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ขออนุญาตนะครับผมเอาแนวคิดของท่านท่านหนึ่งนะครับซึ่งผมอ่านแล้วเนี่ยเอ้ย มันตรงกับสิ่งที่ผมเชื่อนะครับผมว่าคือเรื่องนี้นั่นเองครับคนนี้นะครับผมก็คือคุณเจฟเบโซสนั่นเองนะครับผมเห็นหัวแบบนี้ไม่ใช่พี่อีทวงไฟ์นะคือคุณเจฟเบโซสเนี่ยเขาเคยพูดเอาไว้นะครับเขาบอกว่าณยุคนี้เนี่ยเราควรจะให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าเนี่ยอยู่ที่70%นนะครับผม ที่เหลืออีกแค่30%เรนี่ยเราค่อยไปลุยเรื่องของการทำการตลาดนะครับผมซึื้อันนี้เนี่ยผมเห็นด้วยมากๆเลยนะเพราะว่าผมเห็นหลายๆคนเนี่ยนะครับที่ผมไปสอตาต่าจังหวัดนะคือเขาเนี่ย AI อะไรเนี่ยก็จะแบบว่าอะไรนะอยากจะทำออนไลน์ออนไลน์ line, นะครับแต่ผมไปดูสินค้าแล้วเนี่ยสินค้าที่ผมเจอมากที่สุดในเอ่อพวกพ,พี่น้อง SME ทต่างจังหวัดคืออะไรรู้ไหมครับผม เห็นมากที่สุดก็คือยาหม่องยาดมนั่นเองนะครับนะแล้วผมก็ไปถามพี่เขาบอกว่าเนี่ยเอ้พี่อายาหม่องยาดมของพี่เนี่ยมันมีจุดเด่นอย่างไรบ้างพี่เขาก็ตอบมาบอกว่าโอ้มันแก้อะไรนะทาแก้ปวดแก้เมื่อยกันยุงนะครับผมก็ถามกลับไปว่าอ้าวพี่ที่พี่ขายอยู่เนี่ยมันแก้ปวดกันยุงและเจ้าอื่นอ่ะที่จังหวัดอื่นเขาขายอ่ะมันก็แก้ปวดมันก็กันยุงเหมือนกัน แล้วมันก็ทําจากไพยพิมพ์เสียนเหมือนกันเลยสินค้าเหมือนกันหมดเลยแล้วพี่จะขายอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่เขาตอบไม่ได้ครับผมนี่แหละผมถึงให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากๆเลยครับก็คือเรื่องของคุณภาพของสินค้าของเราจะต้องมีความแตกต่างนะครับผมนะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยต่อให้เราเนี่ยสร้างสะพานมาดีขนาดไหนนะครับผมมันก็มีโอกาสที่คนจะใช้เนี่ยข้ามหรือว่าจะส่งสินค้าส่งให้ลูกค้าได้แค่ครั้งเดียว เพราะว่าสินค้าของเราไม่มีจุดเด่นไม่มีความแตกต่างจากคนอื่นๆนั่นเองนะครับผมนะผมมีเคสให้ดูนะครับเรื่องของความแตกต่างของคุณภาพสินค้าแล้วเนี่ยมันส่งผลยังไงเหรอไปดูเคสแรกนะครับเคสแรกอันนี้เนี่ยครับมีลุงคนหนึ่งครับผมนะอยู่ที่พู้ตุธมทนสายสองผมเนี่ยเป็นคนชอบกินข้าวต้มมัดมากๆเลยนะครับนะลุงคนนี้เนี่ยขายอยู่หน้าซอยเพชรเกษมห้าสิบห้าทับหกถ้าจำไม่ผิดนะประมาณห้าสิบห้านั่นแหละนะครับ เขาขายตอนประมาณ9ก้าโมงครึ่งถึงประมาณ10บโมงก็หมดแล้วนะอ่าแล้วเขาเนี่ยหิ้วมาวันละ200มัดนะครับผมมัดละ20บาทวันละสี่พันพี่น้องเชื่อไหมครับในช่วงโควิดเนี่ยนะครับมีอยู่อาทิตย์หนึ่งผมเนี่ยทั้งอาทิตย์เลยนะปั่นจักรยานไปสายสองเพื่อที่จะหวังไปกินไอ้เจ้าตัวเขาต้องมัดเนี่ยผมไปสายก็10บโมงสรุปสุดท้ายคือผมไม่ได้กินทั้งอาทิตย์เลยตอนแรกเนี่ย ในใจผมก็คิดว่าโอ้แย่แล้วล่ะสงสัยลุงติดโควิดหรือเปล่าวะเนี่ยนะจะอดกินหรือเปล่าเนี่ยแต่ที่แท้ไม่ใช่ครับผมเหตุผลที่ผมเนี่ยไม่ได้กินผมไปถามลุงไงที่ต่อมาผมไปเจอแกแกบอกว่าโอ้โทษทีมันหมดไปแล้วเห็นไหมครับว่าขนาดช่วงโควิดนะครับผมที่คนไม่กล้าออกจากบ้านมาซื้อของนะครับลุงแกยังขายได้หมดเลยวันละ200มัดใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเองเพราะอะไรรู้ไหมครับผม เพราะว่าสินค้าและบริการของลุงมีความแตกต่างครับผมตัวลูกทางด้านขวามือนะอย่าเพิ่งนับลายหกนะครับปกติเนี่ยข้าต้มมัดเนี่ยหลายๆเจ้านะที่ผมเจอนะหนึ่งคือข้าวเหนียวเปไงครับผมแข็งใช่ไหมบางเจ้าก็แฉะเหลือเกินแต่ของลุงเนี่ยโอ้โหโกลมกล่อมมากๆนะมันกะทิถึงอร่อยสองก็คือเข้าต้มมัดหลายๆเจ้าครับผมถั่วดํามีอยู่สามเม็ดนะครับแต่ของลุงเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าติดจนสะจนพลุนเลย นะครับตัวดํายิ่งเยอะยิ่งอร่อยเพราะว่าความมันของตัวดําเนี่ยมันจะทําให้รสชาติมันยิ่งอร่อยเลยนะครับผมแล้วก็สามก็คือเพนพอยต์ของคนกินข้าต้มมารคือว่าโอ้โหให้กล้วยมาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นวิญญาณกล้วยนั่นเองแต่ของลุงเนี่ยใส่มันเน้นๆเน้นๆแดงๆโอ้โหนี่แหละครับทาให้สินค้าของลุงมีจุดเด่นที่แตกต่างแล้วลุงก็ไม่ต้องใช้ออนไลน์อะไรเลยก็ได้เวลาสี่พันเข้ากระเป๋าเน้นๆเลยครับผม นะครับเวลาสี่พันสมมตินนะกาไรผมว่าสามพันผมว่าได้อ่ะกําไรเวลาสามพันเดือนหนึ่งก็ถ่ายแล้วครับสาสิบขายเวลาครึ่งชั่วโมงเดือนหนึ่งได้เก้าหมื่นแล้วนะครับผมแค่ขายเวลาครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองเพราะว่าสินค้ามีจุดเด่นนั่นเองครับผมนะเห็นไหมครับก็คือการแตกต่างที่ตัวสินค้านะครับผมในส่วนนี้อ่าผมขอดูแชทก่อนนะครับเผื่อว่าพี่น้องเนี่ย้ำลายหกกันแล้วหรือเปล่าครับเนี่ยนะครับขายคุณภาพถูกต้องเลยค่ะ พี่ศิริมานะครับพี่กนิษฐาบอกถั่วดำเน้นมากๆชอบมากค่ะกล้วยแดงๆแม่นแล้วแม่นแล้วโอ้น้ําลายไหลเลยครับตอนนี้พี่กนิษฐานะครับผมพี่กิติทัศน์บอกเดือดร้อนแกลปอีกแล้วนะของลุงเนี่ยแก๊ปไม่มีแกลปด้วยนะครับผมต้องมาเองนะครับผมมาช้าอดกินนะต้องบอกก่อนนะครับนะพี่ภาชนะบอกว่าหิวเลยอ่าพี่รัญชยาบอกนะ่าจะให้เยอะเครื่องอร่อยใช่เลยครับผมอ่าเหมือนปลาตะโกการบินไทยใช่เลยครับผมแต่อันนี้อันใหญ่กว่านะโอ้ถั่วเยอะดีด้วยถูกต้องครับผม ต่อมาครับผมพี่น้องเนี่ยบางคนจะบอกว่าโหวอาจารย์ฟังอาจารย์นะมันก็ใช่ฟังแล้วมันก็โอ้เหมือนง่ายนะทําสินค้ามันแตกต่างแต่เราเนี่ยมันเป็นคนตัวเล็กไม่มีเงินหรอกครับจะไปทํา r d ใช่ไหมไม่มีเงินหลอกจะไปที่จะใช้นวัตรกรรงนวัตรกรรม AI อะไร Big d a t a เราไม่มีเงินไปทําอาจารย์ทําไงดีถ้าเราแตกต่างที่ตัวสินค้าไม่ได้ผมแนะนําว่าให้เราแตกต่างที่บริการนะครับผมนี่ตัวอย่างนี้นะครับ ลุงใจครับผมเป็นคนอ่เป็นลุงที่ขายไข่ปิ้งอยู่ตรงบิ๊กซีตรงนครปฐมนะครับผมนะสมัยก่อนครับลุงใจเนี่ยขายไข่ปิ้งทั่วๆไปนะก็ได้วันหนึ่งเนี่ยแกบอกว่าไม่เกินันละร้อยลูกหรอกนะครับแต่ต่อมาเนี่ยลุงใจแกก็มาคิดว่าเอา๊ะคนกินไข่ปิ้งเนี่ยมันเจอปัญหาอะไรบ้างคือแกพยายามหาเพนพอยของลูกค้าไงแล้วแกก็รู้ว่าอ๋อคนกินไข่ปิ้งเนี่ยส่วนใหญ่นะ้าที่มาถามแกเนี่ยคือ ชอบถามว่าเอ้ยลุงอยากได้ไข่สุกลุงอยากได้ไข่ลวกลุงอยากได้ไข่ยังมาตูมแกก็เลยทำไงรู้ไหมครับผมได้ทำการทดลองครับผมปิ้งไข่จับเวลาเลยแล้วก็ทดสอบเลยครับว่าโอ้ถ้าปิ้งไปห้านาทีจะไข่เป็นยังมาตูมปิ้งไป1ินาทีนะครับไข่เป็นไข่แข็งถ้าปิ้งไปหนึ่งวันน่าจะเป็นไข่เน่าเลยครับผมเฮ้ยไม่ใช่นะคือแกสร้างความแตกต่างที่บริการออกมา แยกไข่ออกมาเป็นได้ทั้งหมด6ประเภทนะครับผมนะในเรื่องของการปิ้งนะตั้งแต่ไข่เหลวไข่ข้นไข่ยางมาตูมไข่แข็งไข่เลยก็แล้วแต่เชื่อไหมครับพอแกสร้างความแตกต่างเสร็จแล้วเนี่ยทำให้เวลาลูกค้ามาซื้อเนี่ยแกสามารถหลับตาแล้วก็หยิบได้เลยครับว่าลูกไหนเนี่ยมันสุกประเภทไหนอย่างไรซึ่งมันก็ตรงกับสินลูกค้าต้องการด้วยส่งผลให้ลุงใจไข่ปิ้งเนี่ยจากยอดขายวันละไม่เกิน100ลูก กลายเป็นยอดขายวันละเกือบ1000ลูกนะครับผมเห็นไหมครับพี่น้องถ้าท่านไหนเนี่ยแตกต่างที่ตัวสินค้าไม่ได้เราต้องแตกต่างไปที่บริการนั่นเองนะครับผมโอเคไหมครับตรงนี้เนี่ยเราต้องหาอินไซต์ของลูกค้าให้เจอนะว่าเขามีเพนพอยต์อะไรและเราก็จะต้องฝึกฝนมันออกมาให้เก่งนะครับผมอันนี้ไม่มีใครช่วยใครได้ครับพี่น้องนะเราต้องฝึกตัวเราเองนะครับอย่างผมเนี่ย สมัยก่อนเนี่ยเรียกได้ว่าเวลาออกกําลังกายเนี่ยโอ้โหนะแค่ก้มแตะพื้นเนี่ยยังแตะไม่ได้เลยเพราะว่าเส้นผมยึดไงนะครับขาผมตึงมากเลยไม่มีใครช่วยผมได้ครับนอกจากตัวเองก็คือผมก็ก้มแตะทุกวันก้มทุกวันจนถ้าตอนนี้เนี่ยก้มแตะพื้นได้เพราะฉะนั้นพี่น้องจะต้องหาอินไซต์ให้เจอแล้วก็พยายามพัฒนาปรับปรปุงบริการของตัวเองให้ได้นะครับผมนะต่อมาครับผมเมื่อกี้ผมมองในมุมของ คนขายสินค้าเลยและบริการแล้วใช่ไหมครับผมต่อมาผมจะมองในมุมของพี่น้องท่านไหนที่บอกว่าเฮ้ยจ <c oughs> ันนะตอนนี้เนี่ยพี่เนี่ยไม่ได้ขายสินค้าหรือบริการเลยนะพี่เนี่ยมีอย่างเดียวเนี่ยในหัวของเรานะครับไม่ใช่คิดเรื่อยนะเป็นความรู้และประสบการณ์นะพี่จะเอาความรู้และประสบการณ์ที่มีในตัวเนี่ยออกมาแล้วก็จะหาะไรายได้ได้อย่างไรนะครับผม สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเราอยากจะมีรายได้ในโลกออนไลน์โดยไม่ต้องขายสินค้าครับผมให้เราทําจากสิ่งที่เรามีความรู้แล้วก็ประสบการณ์ได้เลยนะครับผมตรงนี้นะ,ะตรงนี้เนี่ยผมมีเคสให้ดูนะครับพี่น้องทุกท่านนะอ่าเคสแรกนะครับผมผมเนี่ยเป็นครูนะอยู่ฝ่ายโซนเนี่ยเป็นครูมาสิบปีนะครับผมแล้วก็รู้จักครูหลายๆคนเลยนะครับครูท่านนี้ครับผม เป็นครูสอนอวิชาคณิตศาสตร์นะครับผมชื่อพี่แจงนั่นเองนะแกก็อยู่หอพักเดียวกับผมในะสมัยก่อนนะครับแกก็มาถามผมบอกว่าเฮ้ยจันพี่เนี่ยอยากจะมีะไรายได้เสริมเพราะเป็นครูเนี่ยโอ้โหไรายได้มันน้อยพูดตรงๆเลยแล้วแกจะทําคลิปอะไรดีนะครับตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังไม่ได้คุย,คยเขาเรียกว่ายังไม่ได้คุย,คยกับแกทักสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะแกถามมาผมก็คิดว่าแกไม่ได้เอาจิงนี่หว่า เสร็จแล้วผ่านไปแล้วเนี่ยประมาณสัก2เดือนแกก็กลับมาหาผมอีกรอบหนึ่งแกบอกว่าโอ oh, จ้านทําคลิปไปแล้วเนี่ยไม่มีคนดูเลยคราวนี้ผมก็ไปดูคลิปแกเแกทําคลิปแล้ววะไม่มีคนดูรุ้ไหมครับแกทําคลิปอะไรแกเลี้ยงเต่าอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมนะอยู่ในห้องและแกก็ถ่ายเต่าอ่ะเต่าของแกเนี่ยเดินนี้ครับผมก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กแถมไม่ตัดต่อเลยนะครับแล้วมาบนผมว่าไม่มีคนดู จะมีคนดูได้ยังไงครับจริงไหมดูแล้วมันไม่น่าเชื่อถือไม่น่าสนุกไม่มีสาระอะไรเลยผมก็เลยถามแกกลับไปบอกว่าเฮ้ย hey, พี่แล้วพี่เนี่ยมีความรู้และประสบการณ์ทางด้านอะไรเหรอแกก็บอกผมว่าโห oh, จันพี่เนี่ยกินคีโตนะครับก็คือกินแต่ไอ้เจ้าตัวทุกอย่างอยกเว้นคาร์บหรือคาร์โบไฮเดรตแกไม่กินและแกทําอาหารเก่งด้วยผมก็เลยบอกแกว่าเอ้ย hey, พี่อย่างนี้พี่ก็ทําช่อง YouTube เลยสอนทําอาหารแนวคีโตเลยนะครับ ช่วยไหมครับจากวันนั้นเนี่ยผ่านมาแล้วเนี่ยประมาณสัก2-3ปีนะครับผมตอนนี้คนติดตามเนี่ยประมาณสักหกหมื่นแล้วนะครับถ้าเราไม่มองคนติดตามนะครับเรามองที่ยอดขายดีกว่านะคือคนที่กินคีโตเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการย่อยอาหารเพราะว่าไอ้เจ้าตัวโปรไบโอติกครับผมมันจะอยู่ในคาร์โบไฮเดตซึ่งในตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยย่อยอาหารได้ดีคนไม่กินคาร์โบไฮเดตเนี่ยจะขาดตัวนี้ไปนะครับเขาก็เ,าเลยจะต้องกิน ไอ้เจ้าตัวสิ่งที่มันมีโปรไบโอติกเข้าไปก็คือคัมบูชานั่นเองนะครับผมพี่แกก็เลยทำไอ้ชาเนี่ยคัมบูชาขายเชื่อไหมครับผมเคยถามแกนะในช่วงก่อนโควิดนั่นแหละนะครับผมถามแกนะแกบอกว่าเนี่ยผมถามว่าไอพ้พี่ไอ้ชาคัมบูชาของพี่เนี่ยพี่ขายได้เท่าไหร่แล้วปีปีที่ผ่านมาอ่ะลองเดาดูสิครับแกขายได้เท่าไหร่ครับผมขวดหนึ่งนะครับผมประมาณนะสามร้อยบาทนะครับผมอ่า กับการตอนนั้นเนี่ยเกมคนติดตามมาสักอ่น่าจะสามหมื่นกว่านะอ่าสามหมื่นกว่าครับผมเออเคยกินค่ะคอมบูชาป้าแจงโอ้พี่พัชอินด้วยเคยกินด้วยอ๋อนะครับคุณวลายุธบอกว่าช่องผักหวานคนตามสามร้อยแต่เป็นคอมเมนต์ซื้อเม็ดผักหวานป่าเยอะมากเลยโอ้เยี่ยมเลยครับพี่วรายุธนะเห็นไหมครับผมอ่าเยี่ยมเลยครับผมเออตอนนั้นเนี่ยแกบอกผมนะบอกว่าปีนั้นเนี่ยแกขายไปทั้งหมดหนึ่งหมื่นขวดครับผม ลองคิดดูนะครับ1 0,000ขวดคูณ300เข้าไปครับเท่าไหร่ครับผมส0 0ร0 0 0ส0เท่าไหร่แลวเนี่ยโอค้คิดไม่คิดไม่ถูกเลยนะครับผมลองคิดดูสิครับเห็นไหมครับนี่แหละก็คือทําจากสิ่งที่เรามีความรู้นั่นเองเห็นไหมครับผมนะหลายๆท่านที่ผมเจอนะคือชอบคิดไปไกลไงว่าจะต้องไปทําเรื่องโน้น ون, เรื่องนี้เรื่องนู้น ون, โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแทนที่เราเนี่ยนะครับเส้นผมบางภูเขา สิ่งดีๆมาอยู่ในตัวเราอยู่แล้วเอามาใช้เนี่ยมันจะดีกว่านะครับผมนะเมื่อเราเนี่ยเอาสิ่งที่เรามีความรู้และประสบการณ์มาใช้แล้วเนี่ยสิวิตามมาคืออะไรครับผมเราก็จะกลายเป็นดินสอแท่งนี้นะครับทุกท่านเห็นไหมคือในยุคนี้เนี่ยนะครับนอกจากที่เราเนี่ยจะมีความรู้และประสบการณ์ที่ดีแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องทํำยังไงเนี่ยให้กลายเป็นดินสอสีส้มแท่งนี้ให้ได้ นะครับเพราะถ้าเป็นเหมือนดินสอแท่งอื่นแล้วเนี่ยโลกจะไม่จําเรานะครับผมนะซึ่งเราจะเป็นดินสอสีส้มได้มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นนะครับก็คือเราจะต้องทําในสิ่งที่เรามีความรู้แล้วก็ประสบการณ์เพราะประสบการณ์นี่แหละมันจะทําให้เราแตกต่างจากชาวบ้านนะครับนะถ้าเปรียบจากรูปนี้นะครับถ้าเราทําจากสิ่งที่เรารู้แล้วเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าเราไม่ต้องไปเริ่มต้นจากศูนย์ที่บันไดขั้นแรกเราจะมาอยู่ที่บันไดขั้นนี้เลยท่านเห็นไหมครับ ก็แสดงว่าอีกไม่นานเราใกล้จะถึงเส้นชัยเหมือนกับที่ป้าแจงเนี่ยไปถึงแล้วนะครับผมเพราะเขาเริ่มต้นจากจุดนี้ไงเห็นไหมครับว่ามันช็อตคัทหรือว่ามันย่นระยะทางไปเยอะเลยนะครับทุกท่านอันนี้ก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับผมพิ่กนิษฐาบอกว่าต้องเหลาดินสอง,องตัวเองคือการฝึกฝนลงมือทําแม่นแล้วแม่นแ,แ,แล้วนะครับผมแล้วก็พี่น้องท่านไหนบอกว่าเ hey, ฮ้ยจันเราอยากจะทำอะ่ะแต่เรามีหลายเรื่องที่อยากจะทําเนี่ยเราจะทําเรื่องไหนดีครับจนัน หลักการของผมมีมีให้ฟังอยู่3ข้อครับผมนะเราทําเรื่องไหนดีข้อแรกก็คือว่าเราควรจะทําในเรื่องที่ลงทุนน้อยที่สุดนะครับฮาเพราะว่าถ้าเราไปทำในเรื่องที่เราลงทุนเยอะเยยกตัวอย่างเช่นนะผมเจอบ่อยมากๆเลยพี่น้องหลายคนบอกว่าโอ oh, จานอยากทําแนวเที่ยวอยากทำแนวเที่ยว,อยว,เ,ยวเอา้าเฮ่เฮ่เฮได้เที่ยวคือแนวช่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นแนวที่ดีนะเพราะกลุ่มคนดูมันเยอะมากม แถมเราสนุกด้วยนะเราได้ไปเที่ยวแต่คำถามคือเรามีงบประมาณเพียงพอหรือเปล่าครับใช่ไหมพเพราะวลาไปเที่ยวแต่ละทีนี่เป็นยังไงครับค่าน้ำมันค่าเดินทางค่ากินค่าที่พักผมว่าโดนต่ำๆเนี่ยยังต่ำๆนะสองสามพันนี่ต้องโดนทุกครั้งนั่นแหละซึ่งถ้าสมมติว่าเราเนี่ยมีการใช้จ่ายเยอะแล้วเนี่ยสินิตามมาคืออะไรครับผมมันจะทําให้เราเครียดจริงไหมโอ้ลงตุนไม่ตั้งเยอะแล้วเนี่ยทำคงทคําคลิปไม่ได้เงินกลับมาเลย พอเครียดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยจะทําให้โอกาสที่เราจะล้มเลิกเนี่ยมันจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องให้เลือกหัวข้อที่เราเนี่ยลงทุนน้อยที่สุดก่อนเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับผมก็คือให้เราพยายามเลือกหัวข้อที่จะทาที่เราสามารถทําได้ด้วยตัวคนเดียวเลยนะครับทุกท่านนะอย่าไปคิดนะว่าเอ้ยทํากับเพื่อนๆนดีดีกว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียว แต่สำหรับผมผมคิดว่าไม่ดีนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเวลาที่เราทํากับเพื่อนแล้วเนี่ยปัญหารแรกก็คือว่าอ่ะวันนี้นัดถ่ายคลิปกันนะครับเพื่อนๆพอนพอนัดเสร็จปุ๊บเพื่อนอ่าส่งไลน์มาบอกแล้วขอ,อโทษทีนะพรุ่งนี้เราไม่ว่างสรุปเราก็ไม่ทําเสร็จแล้วนัดอาทิตย์หน้าใหม่อ่ะเราเพื่อนว่างแล้วปุ๊บเราก็บอกว่าเอ้ยเราก็ไม่ว่างสรุปกว่าจะว่างตรงกันเนี่ยผ่านไปเดือนหนึ่งยังไม่ได้สักคลิปเลยนี่แหละครับก็คือข้อเสียของการที่จะ ทำคลิปร่วมกับคนอื่นนะครับผมแล้วก็ข้อเสียอย่างก็คือเรื่องของการแบ่งรายได้ด้วยนะผมเคยเจอเคสหนึ่งครับเป็นเคสที่น่าน่าหดหู่มากเลยนะครับมีคุณยายท่านหนึ่งเนี่ยสมงยเสร็จมหาผมบอกว่าเนี่ยอาจารย์ทาไงดีนะตอนนี้ช่องม,มีรายได้ได้แล้วเนี่ยแต่ว่าเนี่ยตอนนั้นให้หลานทําให้แล้วหลานก็เอารายได้ไปหมดเลยไม่มาไม่มาแบ่งยายเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคือต้องบอกตรงๆนะครับพี่น้องคือ ณวันที่เราทําคลิปแล้วเนี่ยตอนที่มันไม่มีรายได้แล้วเนี่ยมันอาจจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ารายได้มันเริ่มงอกเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับผมนะอาจจะแตะหลักหมื่นอาจจะมีค่ารีวิวหลักหมื่นหลักพันขึ้นมาแล้วเนี่ยตอนนั้นนั่นแหละครับมันเป็นจุดอันตรายเลยนะที่เรากับเพื่อนของเราเนี่ยจะต้องตกลงปรงใจกันให้ดีนะครับว่าเราจะมีการแบ่งปันกันอย่างไรนะผมเจอมาหลายเคสนะนอกจากคุณยาแล้วเนี่ยท่านอื่นอีกนะ บอกว่าเนี่ยโอ้ให้ลูกน้องดูเสร็จแล้วลูกน้องก็เอาเงินไปหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนช่องเปลี่ยนทัดรหัสลงหัตละหงรหัสอะไรอีกเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะต้องระวังดีๆนะครับผมนะอันนี้ขอเตือนไว้ก่อนนะครับทุกท่านนะแล้วก็สุดท้ายนะครับหลักในการเลือกนะครับผมก็คือให้เราพยายามเลือกทําเนื้อหาที่เราสามารถทําจากที่บ้านได้เลยนะครับเพราะในอนาคตเนี่ยพี่น้องเราไม่รู้หรอกนะครับว่า จะมี COVID 23, โควิด2023โผล่มาอีกหรือเปล่านะหรือพายุอะไรนะโนโนลูหรือเปล่าเข้ามาอีกออกจากบ้านไม่ได้อีกสวยอีกหรืออาจจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าที่เราไม่สามารถออกจากบ้านได้อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราอยู่ที่บ้านทําได้เนี่ยผมว่าดีที่สุดแล้วนะเป็นการประหยัดงบประมาณด้วยนะครับผมนะอันนี้ก็คือ3ข้อนั่นเองนะครับผม พี่นัชชาดาบอกว่าโอ้ย oh, จริงมากค่ะพาเด็กมาถ่ายคลิปลงเพจวุ้นมากจับปูใส่กระด้งนะครับผมอ่าโอ้พี่บุษลาคำบอกว่าอันนี้จริงค่ะเป็นมาแล้วหลายปีสรุปว่าทําคนเดียวคิดเองเออเองไปเองได้โอ้พี่มายุราบอกว่าทําคนเดียวดีสุดจริงค่ะอ่าพี่เปรมพุทธบอกว่าเปลืองมากไปเที่ยวจริงครับผมพี่นัชชาดาบอกว่าจริงมากค่ะทาท่องเที่ยวแต่ง,งบหมดอ่านี่ครับผมเจอมาเยอะแล้วทําท่องเที่ยวงบหมดตลอดนะครับผมอ่าต่อมาครับผมมีคําถามนะครับผม นะอ่าสมมุตินะครับว่าเราเนี่ยนะจะไปร้านอาหารนะครับผมโดยที่ทุกท่านนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของงบประมาณนะอ่าอันนี้ร้านแรกซ้ายมือสุดนะครับผมมีอาหารทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่ข้าวผัดเอ่ยแกงเต้าหู้เอ่ยอาหารทะเลเอ่ยปลาเอ่ยมีทุกอย่างมีทุกเขาเรียกว,ว่าทุกเมนูเลยนี่คือร้านแรกนะร้านที่สองนะครับผมก็คือจะมีแต่พวกแนวเขาเรียกว,ว่าอะไรนะอาหารทะเลอย่างเดียวเลย นะครับผมนี่คือร้านที่สองนะไม่ว่าจะเป็นต้มยำทะเลทุกอย่างเป็นทะเลหมดเลยหมูไก่เอออะไรเอเอไม่มีนะแต่แล้วก็ร้านที่สามครับมีแต่ปลาแซลมอนอย่างเดียวทุกเมนูนะครับผมคำถามผมก็คือว่าพี่น้องจะไปร้านไหนครับผมระหว่างร้านที่หนึ่งมีทุกเมนูร้านที่สองมีเฉพาะอาหารทะเลแล้วก็ร้านที่สามมีเฉพาะปลาแซลมอนครับผมอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องห่วงเรื่องงบนะผมจัดให้อ่าพี่จะพี่น้องจะไปที่ร้านไหนครับผม ร้านที่หนึ่งร้านที่หนึ่งโอ้นะครับผมอืมร้านที่หนึ่งอ่าไปที่ชอบแม่นะครับพินพี่พนัททิดาแม่แซลมอนโอเคครับผมพี่เปรมไทยอันที่สองนะครับผมอ่าโอเคครับผมอ่าโอเคครับผมอืม จากคำตอบทั้งหมดนะครับผมส่วนใหญ่แล้วที่ผมดูนะส่วนใหญ่จะไปล้านที่1คือมีทุกอย่างครับผมสินุ้มถามมานี่ผมกาลังสื่อถึงอะไรรู้ไหมครับพี่น้องทุกท่านผมกําลังจะบอกว่าในยุคนี้นะครับถ้าพี่น้องเนี่ยได้เริ่มต้นทําคลิปลง YouTube แล้วนะครับผมโดยเฉพาะแนวทางที่เราเนี่ยจะหาะไรายได้จากความรู้และประสบการณ์ของเรานะครับถ้าพี่น้องสมมุตินะว่าพี่น้องเนี่ยอยากจะทําเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสอนทำอาหารเมื่อไหร่แล้วเนี่ย นะถ้าเราทําช่องสอนทำอาหารมาหล่แล้วเนี่ยเราจะเจอคู่แข่งเยอะมากๆนะครับผมเหมือนกับร้านที่หนึ่งนั่นเองที่มันมีอาหารทุกประเภทที่พี่น้องหลายคนเลือกจริงไหมอ่ะยุคนี้เนี่ยถ้าใครเริ่มต้นทําช่องแบบแนวแบบแมสมากๆกว้างมากๆสอนทำอาหารคือทำอาหารตั้งแต่สากลเบย์ยันเรือลบเลยเราจะเจอคู่แข่งเยอะมากๆถามว่าผิดไหมคําตอบคือไม่ผิดนะครับผม แต่โอกาสสำเร็จมันจะยากนะครับเพราะว่าคู่แข่งเยอะใช่ไหมเราจะต้องเอาชนะฝ่าฟันคู่แข่งไปอีกหลายคนนะครับผมอันนี้คือสิ่งผมอยากฝากไว้นะแล้วเราต้องทำอย่างไรดีล่ะครับจานถ้ามันคู่แข่งเยอะอย่างนี้นะครับผมสิ่งที่เราทำได้นะครับผมก็คือเราจะต้องเจาะลงไปเลยนะครับให้มันเป็นนิชมาร์เก็ตลงไปเลยว่าเราจะสอนทำอาหารประเภทไหนนะครับผมนะอ่านี่นะครับผมคือ เราจะต้องเจาะไปเลยนณตอนนี้ถ้าเราอยากจะสําเร็จไวขึ้นนะคือให้เราเจาะไปเลยว่าเป็นอาหารชะเลนะครับแต่ณตอนนี้เนี่ยจากประสบการณ์ของผมนะครับ n i ชมา market เนี่ยมันแทบจะไม่พอแล้วนะครับผมในการที่จะทําช่องเจาะลงไปแบบนี้นะเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้เนี่ยโอ้โหทั้งดาราเซเลบอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนทําช่อง YouTube กันหมดแล้วนะครับผม ทำให้ตลาดนิชมาร์เก็ตคู่แข่งก็ยังเยอะอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าให้พี่น้องทุกท่านครับเจาะลงไปอีกเรียกได้ว่ามันเป็นซับของนิชมาร์เก็ตอีกทีหนึง่งเรียกได้ว่าให้เราทําเหมือนกับการที่เราเนี่ยจะไปขีบตุกตาครับผมพี่น้องเคยขีบตุกตาตู้แบบนี้ไหมเคยไหมการที่เราจะได้ตุกตาเราต้องทำยังไงครับผมเราจะโฟกัสอ่านหูของมีผู้ แล้วก็ไปหนีบหูของไอ้เจ้าตัวกระต่ายสีชมพูจะได้สองตัวพร้อมกันแบบนี้เราเราจะหนีบได้ไหมครับผมพี่น้องอ่าเราไม่น่าจะหนีบได้จริงไหมครับผมใช่ไหมเราจะหนีบได้จากตัวตัวนี้ต้องต่อเมื่อ,อยังไงครับเราก็จะต้องเลือกโฟกัสเฉพาะตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นนะครับเลือกไปที่หัวมันอย่างเดียวเลยคุมมันลงไปเลยจริงไหมครับผมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมณตอนนี้เนี่ยผมว่ามันจะต้องเป็นสับของนิชมาเก็ตแล้วนะคือ ถ้าจะสอนทําอาหารณนะตอนนี้จะต้องเป็นเลือกเลยว่าอาหารทะเลไม่พอแล้วจะต้องเป็นเมนูปลาอย่างเดียวหรือถ้าใครชอบกินหอยก็จะเป็นเมนูหอยอย่างเดียวใครชอบกินปลาหมึกก็จะเป็นเมนูปลาหมึกอย่างเดียวนะครับผมอ่านะโอเคไหมตรงนี้ให้ทุกคนเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับผมนะเมื่อเราสามารถที่จะครองอาณาจักรเมนูปลาได้แล้วเนี่ยนะครับเราค่อยไปตามตีหัวเมืองอื่นๆต่อไปยกตัวยอย่างเช่นสมมนะ ผมสามารถยึดจังหวัดอันนี้ผมพูดในมุมปเปรียบเทียบเฉยๆนะคบผมเราสามารถยึดจังหวัดเ,เชียงรายได้แล้วเราค่อยไปตีจังหวัดน่านต่อค่อยไปตีพะเยาต่อนะครับก็จะเปรียบเทียบก็คือว่าเราตีเมนูปลาได้เราก็ไปตีเมนูหอยเมนูปลาหมึกเมนูแมงกะพรุนสุดท้ายที่สุดครับผมเมื่อเราสะสมกําลังพลมากพอก็คือมีคนติดตามมากพอแล้วเนี่ยเราค่อยยก พลทั้งหมดเนี่ยมาถล่มที่กรุงเทพก็คือสอนทําเมนูอาหารทั้งหมดเลยครับผมนี่คือกลยุทธ์แบบที่เขาเรียกว่าป่าล้อมเมืองนะครับผมจะทาให้เราเนี่ยมีโอกาสสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยผมได้วิเคราะห์แล้วก็สังเกตจากพี่น้องที่มาคุยกับผมนะครับส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมแนะนําไปมุมนี้เนี่ยถ้าเขาทาตามผมนะโอกาสสาเร็จจะไวขึ้นแต่ถ้าใครมาปุ๊บเนี่ยหัวเดียวกระเทียมรีบนะมีตัวคนเดียวคนติดตามยังไม่มีแล้วทะลึง่งดันไปตีกรุงเทพเลยแล้วเนี่ย รับรองว่าตายอย่างเขียดครับผมไม่รอดเพราะว่าเรายังไม่แข็งแรงอยู่ดีๆจะไปบุกกรุงเทพแล้วเนี่ยผู้แข่งเยอะมากๆเราอาจจะรอดยากนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมอ่าพี่พนัทธิดาบอกว่าดีนะคะอาจาม์มีเรื่องสอบเปรียบเทียบง่ายดีค่ะอ๋อกิว่ามุงจนคอเลสเตอรอลสูงแล้วค่ะโอ้โหนะครับผมอืมเรื่องของการตั้งชื่อช่องครับพี่พาพาบอกว่าหรือชื่อเอ่อคลิปตอนเริ่มต้นเป็นปนิน์เก็ตหรือเปล่า อ่าส่วนตัวชื่อช่องเนี่ยถ้าเป็นผมนะชื่อช่องผมก็ต้องเป็นนิชมาเก็ตเลยเช่นผมจะเป็นเมนูปลานะผมก็จะเป็นอย่างนี้เลยเมนูปลาทำง่ายๆบายเสกสรรนให้คนเห็นปุ๊บก็รู้ลว่าเอ้ยอันนี้เมนูปลาถ้าผมชอบกินปลาผมจะเข้ามาดูทันทีเลยนะครับผมนะให้ตั้งชื่อมันสอดคล้องกันด้วยนะครับทุกท่านอย่าลืมนะครับนะให้เราตีทีละเมืองเริ่มจากเมืองเล็กๆก,ก่อน นะครับอย่าไปทะลึกงนะตีเมืองใหญ่ก่อนเราจะพ่ายแพ้เพราะว่าเราเยจะไม่มีกําลังพลอยู่นะครับผมโอเคครับผมต่อมาครับผมผมจะมาเจาะลึกแล้วนะครับผมณนะตอนนี้จากทางทีมงานของพี่พี่เคแบงคที่ส่งมานะครับผมนะพี่พี่หลายคนทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของกินความสวยความงามแล้วก็เครื่องประดับเครื่องตกแตง่งเสื้อผ้าแล้วก็ในแนวบริการเยอะมากๆเลยผมจะขออนุญาตยกตัวยอย่างจาก4เรื่องนี้นะ ซึ่งถ้าพี่น้องมีคนไหนทำอะไรเนี่ยก็สามารถส่งมาที่แชทบอกเพิ่มเติมได้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมนะว่าการออกแบบคอนเทนต์แบบจริงจจังๆสำหรับ4เรื่องนี้แล้วเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรบ้างครับผมนะผมขอแบ่งนะครับคอนเทนต์ออกเป็น2แนวนะครับแนวแรกก็คือเป็นแนวที่เราจะต้องทําในยุคนี้เลยเพราะว่าคนจะซื้อของจากอะไรครับผมจากความเชื่อใจ ความรู้จักในตัวของเราถ้าคนรู้จักและเชื่อใจเราโอกาสที่เราจะปิดการขายเนี่ยง่ายมากจําได้ไหมครับเนื้อเอ่อคอนเทนต์เรื่องราที่ผมเล่าไปในตอนแรกนั่นแหละพอผมเล่าให้รู้จักว่าคนนั้นคือใครทาซาลาเปาเรารู้จักและเชื่อใจเสร็จปุ๊บโอกาสที่สินจะซื้อสินค้าก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วคอนเทนต์แบบที่2นะครับก็คือเป็นแบบการโฆษณาสินค้านั่นเองนะครับผมอา้าวเดี๋ยวเราไปดูทีละตัวกันเลยดีกว่านะครับผม อย่าลืมนะครับเราจะต้องคิดคอนเทนต์อย่างไรก็ได้นะครับให้ระบบที่หนึ่งเนี่ยแบบตัดสินใจอัตโนมัติเนี่ยมันทำงานให้ได้นะครับผมนะอย่าลืมนะอ่าซึ่งหลักการของเราคือว่าจะให้ระบบที่หนึ่งทำงานเราต้องทำให้คนรู้จักก่อนนะครับผมตรงนี้อ่าซึ่งตัวนี้เนี่ยพี่น้องหลายคนอาจจะเริ่มงงแล้วครับว่าเอ้จนันแล้วอยู่ดีๆเนี่ยคนเนี่ยเขาอยากจะมารู้จักเราได้อย่างไรเหรอ อ่าใช่ไหมนะครับก็มีวิธีการง่ายๆนะครับผมก็คือว่าเวลาที่คนนะครับมีปัญหาอะไรแล้วเนี่ยหน้าตอนนี้เนี่ยครับส่วนใหญ่นะอย่างเช่นผมเนี่ยโอโ้โหที่ผ่านมานะฝนตกตลอดเลยแล้วผมออกกําลังกายตลอดเงสรองเท้าผ้าใบรองเท้าผมเลยอย่างเหม็นเลยครับผมนะผมเจอปัญหาคือว่ารองเท้าเหม็นทําไงดีพี่น้องจะทําไงครับส่วนใหญ่ก็จะต้องไป พิมพ์ค้นหาใช่ไหมค,ครับผมนะพอเกิดปัญหาเสร็จปุ๊บก็พิมพ์ค้นหาลงไปใน Google ว่ารองเท้าเหม็นแก้ยังไรดีเอ่ยเสร็จแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยทำคลิปให้ความรู้ว่าแก้รองเท้าเหม็นแก้อย่างไรเพราะว่าเราขายสเปรย์ฉีดกันเท้าเหม็นใช่ไหมเราก็เลยทําคลิปให้ความรู้ว่าวิธีการแก้รองเท้าเหม็นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทําให้คนเนี่ยครับผม มีโอกาสที่จะมาเจอแล้วก็มาดูวิดีโอของเรานั่นเองนะครับผมนะต่อมาเนี่ยพี่น้องทุกคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยจันแล้วทำไมเนี่ยเวลาที่เราพิมพ์ลงไปใน Google แล้วเนี่ยมันก็จะมีทั้งเว็บไซต์บทความแล้วก็วิดีโอแล้วทำไมเราจะต้องทำวิดีโอละอาจาันเออหน้าคิดใช่ไหมครับผมนะส่วตัวนี้นะครับผมเหตุผลที่เราเนี่ยควรจะทำวิดีโอเพราะอะไรครับผมเพราะอันนี้นะครับเวลาที่เราทำวิดีโอแล้วนะครับพี่น้องทุกท่าน ณตอนนี้เนี่ย Google กับ YouTube เนี่ยเขาเป็นกากี่นังกันอยู่นะก็คือบริษัทเดียวกันอยู่จริงไหมนะครับถ้าเราทำเป็นวิดีโอแล้วเนี่ยมันก็ทำให้คลิปของเราครับมีโอกาสที่จะติดหน้าหนึ่งของ YouTube เนี่ยไอย้ Google เนี่ยทั้ง Google ทั้ง YouTube เนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็คือเราไม่ต้องเสียเงินลงโฆษณาเลย แค่เราทำคลิปให้ความรู้มีคนดูและเราก็รู้หลักการที่ผมจะพูดต่อไปในเรื่องของเจ้าตัวแพลตฟอร์มนะครับรว่าจะตั้งชื่อตั้งชื่ออย่างไรนะเนี่ยพอคนเนี่ยเห็นไหมครับผมลองท้าเป็นสักยังไงอ่าแล้วผมก็คลิกเข้าไปดูเสร็จปุ๊บก,ก็ทำให้ผมรู้จักกับแบรนด์แบรนด์นี้แล้วว่าอ๋อพี่ท่านนี้เนี่ยทำคลิปสอนการแก้ลงท้าเ็นได้ดีจังเลยพอผมรู้จกักเกิดความเชื่อใจแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะซื้อสินค้าจากพี่คนนี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผม เห็นไหมนี่แหละคือเราควรจะทําวิดีโอนะครับพี่น้องลองสังเกตด,ดูดีนะครับหน้าแรกของ Google ส่วนใหญ่นะพี่น้องลองดูนะมันจะมีวิดีโอของ Facebook มีไหมไม่มีครับผมหรืออาจจะมีแต่อาจจะน้อยมากๆนะวิดีโอของ t i k t o k มีไหมครับผมในหน้าแรกของ Google ไม่มีนะครับผมแล้วก็คนส่วนใหญ่ในตอนนี้เนี่ยจากสถิตินะครับส่วนใหญ่คนไทยเนี่ยยังพิมพ์ค้นหาด้วย Google เนี่ยฉเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9 0ขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีโอกาสเจอลูกค้าตรงนี้เนี่ยได้มากยิ่งขึ้นถ้าเรามีคลิปใน YouTube นั่นเองนะครับผมอ่านะครับพี่คณิษฐาบอกว่าถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าทำช่องทิ้งไปนานเลยแนะนำทำต่อหรือเปิดช่องใหม่ก็ทำต่อได้เลยนะครับผมอ่ะต่อมาครับผมอ่าตอนนี้ทุกคนรู้แล้วนะครับว่าเอ๊จานจะทำวิโดีโอให้คนรู้จักเป็นอย่างไรดีแนวะให้ความรู้นะตอนนี้ผมให้ทุกคนดูดีๆนะครับ ผมจะมีคลิปตัวอย่างให้ดูนะครับเรื่องของการทำซูชินะจาก2ช่องนะครับผมมีแม่เข้าปุ้นช่องหนึ่งแล้วก็อีกช่องนึ่งทำซูชิเหมือนกันผมจะขอสอบถามพี่น้องทุกท่านนะครับว่าระหว่างคลิปแรกของแม่เข้าปุ้นกับอีกช่องหนึ่งแล้วเนี่ยคลิปไหนที่มียอดวิวมากกว่ากันอ่ะทุกคนดูดีๆนะครับอันนี้เป็นหน้าชีสแผ่นนะตกแต่งด้วยมายองเนสนะคะแต้มด้วยไข่กุ้งสีส้มสีแดงนะคะ อันนี้เป็นหน้ากุ้งต้มนะคะเป็นกุ้งกลมๆนะคะเป็นกุ้งต้มตกแต่งด้วยมายองเนสแล้วก็ไข่มังกรค่ะอันไปเลยนะครับแต่ให้เอาข้าวเข้าข้างในนะครับกลับกันกับหน้าเมื่อกี้นะครับให้เอาข้าวเข้าข้างในเลยนะครับผมอ่านม้วนปิดเลยนะครับผมจะได้อีกสองหน้านะครับที่จะทําให้ร้านของคุณ ดูดีขึ้นนะครับผมอตอนนี้พี่น้องทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมครับผมนะอลองดาวดูดีกว่านะครับว่าระหว่างคลิปแรกของช่องแม่ข้าวปุ้นกับคลิปที่สองเนี่ยกับจากช่องอร่อยจังซูชิเนี่ยคลิปแรกแม่ข้าวปุ้นเนี่ยคนติดตามสามหมื่นกว่านะคลิปที่สองเนี่ยช่องอร่อยจังซูชิเนี่ยคนติดตามสองหมื่นกว่าเองคลิปไหนมียอดวิวมากกว่ากันครับอืมนะครับลองตอบคำถามดูนะครับผมคลิปไหนมียอดวิวมากกว่ากันครับผม อ่าเดี๋ยวผมลองดูที่แชทก่อนนะปึ๊บอ่ามีหลายท่านตอบคลิปที่สองนะครับผมอืมคลิปที่สองอ่าขอสาเหตุด้วยนะครับผมมีเหตุผลไหมครับว่าเพราะอะไรครับโอ้คุณธีรวดีบอกว่าคลิปที่สองเพราะสอนวิธีให้ด้วยน่าสนใจครับผมโอ้ขอบคุณมากครับคุณธีรวดีครับผมเดี๋ยวคุณธีรวดีนะครับผมตอนช่วงท้ายครับผมทักผมมาที่ direct message ด้วยนะเดี๋ยวผมจะช่วยโปรโมทช่องให้ผ่านแบชุมชนนะครับผมตอบได้ ตรงคอนเซปต์สุดๆเลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมใช่เลยครับผมคลิปที่สองครับผมอ่านี่นะครับผมคลิปที่สองนะดูนะครับขนาดเจ้าตัวคลิปแรกนะมีคนติดตามเยอะกว่าด้วยนะแต่มียอดวิวแค่หนึ่งพันกว่าวิวเท่านั้นเองแต่คลิปที่สองนะครับผมยอดคนติดตามในช่องน้อยกว่าประมาณห้าพันคนเลยนะแต่มียอดวิวมากกว่ากี่เท่าครับเนี่ยโอ้โหนับไปทั่วเลยนะเกือบแสนวิวแล้วนะครับผมสาเหตุพ่ออะไรครับผม สาเหตุก็คือว่านี่ดูสาเหตุเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าคลิปที่2ครับผมเป็นการสอนทำนะซึ่งเป็นหลักที่คนดูชอบนะคนดูชอบแนวสอนทำข้อมูลต่างๆเพื่อแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองนะครับผมนี่แหละครับก็คือหลักการของเราครับที่จะทำให้คนดูรู้จักในแบรนด์ของเรา นะครับพอเขารู้จักแล้วเนี่ยเขาจะใช้สมองในส่วนที่1นึ่งระซิสเต็มหนในการที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าจากเราซึ่งเขาไม่ต้องใช้ข้อมูลมากครับผมโอกาสที่จะปิดการขายก็จะมากกว่าการที่เราเนี่ยการที่คนคนนั้นเนี่ยไม่รู้จักช่องของเรานั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทําแนวสอนทํานั่นเองนะครับผมต่อมาครับผมพูดถึงแนวสอนทํานะเรามาดูกันเลยนะครับถ้าพี่น้องท่านไหนที่ ขายสินค้าแนวของกินอยู่นะไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มขนมเอยขนมปังเอยอะไรเอยก็แล้วแต่นะครับผมเอาหลักการของผมไปใช้ได้เลยนะครับผมวิเคราะห์มาให้แล้วนะนี่ครับจากตัวอย่างช่องนี้นะครับผมเป็นช่องของลูกศิษย์ท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าช่องของอพี่พอลลี่นะครับผมนะพี่พอลลี่เนี่ยแกมีความรู้ทางด้านของการทําขนมทําอาหารนะ ในคลิปนี้เนี่ยแกก็สอนทำคุกกี้แอลมอนนั่นเองนะครับผมสอนทำเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่พี่พอลลี่แกก็ส่งมาไลฟ์ผมฟังนะเขาบอกว่าคลิปสอนทำคุกกี้แอลมอนของแกนั่นแหละนะครับลงมาสามเดือนเองนะยอดวิวเบาๆประมาณแค่ห้าพันวิวเองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับผมพอคนดูดูแล้วเกิดความเชื่อใจแล้วดูแล้เนี่ยเกิดความอยากกินใช่ไหมพอแกทําแล้วเนี่ยดูน่ากิน นะครับก็มีคนมาสั่งซื้อแล้วนะครับผมนะได้เกิน3,000ชิ้นแล้วราคาขายชิ้นละ15บาทคิดดูและวกันครับผมพี่น้องทำคลิปลงไปนะแค่3เดือนเองขายเจ้าตัวคุกกี้อัลมอนด์ได้แล้วเนี่ย4 5 0 0 0บาทครับเพราะว่าชิ้นละ15บาท3,000ชิ้นก็45,000แล้วอันนี้แค่ผ่านไป3เดือนนะลองคิดดูแล้วคลิปมันอยู่ตลอดการจะขายคุกกี้อัลมอนด์ได้เท่าไหร่นะครับผมเห็นไหมครับผม เพราะฉะนั้นพี่น้องท่านไหนที่ทำแนวของกินอยู่นะครับผมเอาหลักของผมไปได้เลยนะในการสร้างแบรนด์ให้คนรู้จักก็คือเราจะต้องทาคลิปสอนทําอาหารสอนทาขนมได้เลยยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราขายลอดช่องเราก็ทําคลิปสอนทําขนมได้เลยจะเป็นขนมไทยก็ได้อดช่องก็ได้อะไรก็ได้เกี่ยวกับขนมให้มันสอดคล้องกับสินค้าของเราคนดูดูแล้วเกิดความเชื่อใจเชื่อถือในฝีมือของเรา แล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาทักหาเราเองโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมโอเคไหมครับพี่น้องทุกท่านตัวนี้พอเก็ตไหมครับในส่วนของพี่น้องที่ขายของกินอยู่นะครับผมอืมพี่กิ่งปลาบอกว่าการสอนเป็นการขายที่เนียนที่สุดถูกต้องเลยนะครับผมเป็นการโปรโมตตัวเองแบบว่าเนียนอย่างที่พี่กิ่งปาาบอกเลยนะครับผมอืมอ่าพี่ชลีวันบอกว่าควรสอนเองพูดเองใช่ไหมคะใช่ครับคือ เราต้องสอนเองพูดเองเพราะว่าคนจะได้เห็นหน้าเรานะครับพอคนเห็นหน้าเราแล้วเนี่ยนะครับแบรนด์ก็จะเกิดที่หน้าของเราแล้วก็จะเกิดความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะครับผมนะอ่าห้ามไม่ไม่เห็นหน้านี่ไม่ได้เลยครับสําคัญนะเพราะว่าถ้าไม่เห็นหน้าแล้วเนี่ยเราลองคิดดูนะครับเราจะไปซื้อของจากเอ่อจากร้านค้าร้านหนึ่งถ้าเราไม่เห็นหน้าเอ่อของพ่อค้าแม่ค้าเลยเราจะกล้าซื้อหรือเปล่าครับผมลองคิดดูแล้วกันนะครับผม โอเคครับพี่กอกิจนะครับผมยกมือนะครับผมสามารถพูดคุยได้เลยครับผมเชิญครับพี่กอกิดครับผมพี่กอกิดเปิดไม้ได้เลยนะครับผมเชิญครับพี่ก่อกิดครับอ่าหรือมือไปโดนหรือเปล่าครับเนี่ยอ่าถ้าไม่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 พูดคุยเดี๋ยวผมต่อเลยแล้วกันนะครับผมอ่าโอเคครับต่อเลยนะโอเคครับต่อมานะครับผมเก็ตแล้วนะครับผมแบบแรกนะ แบบที่สองก็คือท่านไหนทําแนวที่เรียกว่าโอ้โหสวยๆงามๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรนะอา่าเมคอัพพวกครีมเคิร์มอะไรต่างๆนาั่น,าน,านแหละซึ่งตอนนี้เนี่ยโอ้โหมันเป็นตลาดเลดโอเชียนแดงเดือดมากๆเลยนะครับแล้วเราจะทําอย่างไรดีครับอาจารย์วิธีการทําของผมก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับผมคือนี่ยกตัวอย่างจากช่องนี้นะช่องนี้นะครับผมคุณสเตฟานีเนี่ยก็คือเขาเนี่ย ก็เอาเจ้าตัวสินค้าแนวสวยๆงานนั่นแหละมาลองใช้มาลองแต่งให้ดูแล้วก็มาเล่าให้ฟังทําให้ดูว่ามันเป็นอย่างไรนะครับพอเขาเล่าให้ฟังเสร็จแล้วเขาก็เอาลิงก์น่ครับผมที่เขาขายสินค้าพวกนี้นั่นแหละนะครับไปวางไว้ที่คำอธิบายใต้วิดีโอพอคนดูดูแล้วเนี่ยเฮ้ย hey, ทำไมพี่คนนี้เนี่ยนะครับแต่งหน้าสวยจังเลยเขาใชะไรเหรอเขาก็จะมองไว้ที่คำอธิบายใต้วิดีโอแล้วก็จะมีโอกาสที่จะกดลิงก์นี้ แล้วก็วิ่งไปซื้อสินค้าของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับพี่น้องเนี่ยก็อาจจะเป็นเจ้าของสินค้าเองก็ได้หรือว่าเราจะไม่เป็นเจ้าของสินค้าเองก็ได้ก็คือจะเอาจะเป็นตัวแทนก็ได้นะเอาลิงก์แอฟเฟลเวีเนี่ยมาวางไว้เวลาคนคลิกลิงก์แล้วไปซื้อเราก็ได้เปอร์เซ็นต์นแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้คือเป็นแนวที่2นั่นเองนะครับผมตรงนี้ทุกท่านที่ขายแนวนี้เก็ตไหมครับผม ไม่ว่าจะเป็นครีมเอ,อ๋ยอะไรกัะครีมกันแดดใช่ไหมแล้วก็อะไรของผู้หญิงผมม่อยจะรู้จักนะมันมีอะไรบ้างอะทาหน้าทาผิวหน้าเนียนหน้าเด้งนะครับเราก็ต้องเอามาใช้ให้ดูเลยแล้วก็เปรียบเทียบให้คนเห็นนะครับว่ามันเป็นอย่างไรอ่าขายอาหารเสริมใช่ไหมอ่านะครับนะถ้าขายอาหารเสริมเนี่ยเรายกอาหารขึ้นมาแล้วก็บอกว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เนี่ยอย่างเงี้ยมันขายไม่ออกนะครับผมถ้าเราทําแบบนี้นะยุคนี้ ทำแบบนี้เนี่ยมันหมดยุคไปแล้วนะครับเราต้องทําให้คนเห็นชัดๆเลยว่ามันเป็นอะไรอย่างไรนะครับผมนะลองใช้ให้ดูเล่าให้ฟังนะครับผมตัวนี้พอเก็ตนะทํากับสินค้าขายตรงค่ะอ่าโอเคครับผมอ่าจะหาร้านที่ให้เปอร์เซ็นต์การขายกับเรายัางไงคะจากพี่พลัสอินก็เราก็ไปสมัครตามเว็บไซต์ได้นะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นเว็บ Affiliate อย่างเช่นอ่าช้อปปี้ลาซาดก็มีนะ ถ้าเป็นเมืองนอกก็จะเป็นพวก a เม Amazon ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมนะไปสมัครเป็น a f f i l i a t e กับเขาได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องสต็อกสินค้าเองนะครับอ้าวต่อมาครับผมก็จะเป็นตัวที่3มนั่นเองก็คือแนวเครื่องแต่งกายนั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้เนี่ยเป็นปัญหาของพี่น้องหลายหลายคนมากเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไปดูพวกเครื่องแต่งกายแล้วเนี่ยในส่วนของแพลตฟอร์มต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น l a z a d a s h o p e e แล้วเนี่ย โอ้โหแต่ละร้านเนี่ยทำไมขายถูกถูกบางตัว10บาท20บาทใช่ไหมแล้วเราจะไปสู้กับเขาได้อย่างไรดีครับผมวิธีการสู้ได้สำหรับคนตัวเล็กอย่างเราก็คือเราจะต้องสร้างความเชื่อใจให้กับคนดูก่อนใช่ไหมตาผมบอกแล้วเราก็ต้องหาเพนพอยท์ให้เจอครับว่าคนที่เขามาซื้อเสื้อผ้าพวกนี้แล้วเนี่ยหรือเครื่องแต่งกายเนี่ยเพนพอยท์ของเขาก็คือว่าเขาอยากจะดูดีจริงไหมครับผมเมื่อเรารู้เพนพอยท์นี้แล้วนี่แน่ เราก็เลยจัดไปเลยครับผมคือเป็นคลิปแนวประเภทที่ว่าอ่ะแน,แนวการแต่งตัวครับเช่นอ่าอย่างคลิปนี้นะครับ How today's your body type ก็คือว่าอ้าวถ้าคุณมีรูปร่างเป็นแนวแบบแอปเปิลแต่งตัวยังไงดีแนวแบบลูกแพรแต่งตัวอย่างไรดีน,บบรดนะครับถ้าคุณผิวสีนี้แต่งตัวอย่างไรดีเลือกเสื้อผ้าแบบไหนใส่ให้เขาดูอธิบายให้เขาฟัง นะครับเปรียบเทียบเขาดูเอาสีผิวเอาสีเสื้ออะไรมาเทียบให้เขาดูเราไม่ต้องขายเลยครับเราแค่อธิบายเปรียบเทียบยกตัวอย่างใส่เขาดูหมุนให้เขาเห็นแค่นี้คนดูเห็นปุ๊บก็เฮ้ยดูแล้วสวยดูแล้วดีก็มีโอกาสจะสั่งซื้อมากยิ่งขึ้นนะครับผมดีกับดีกว่าการที่เราเอาเสื้อผ้าแล้วก็มาบอกว่าอะไรครับขายถูกอะไรนะ แม่ค้าใจดีอะไรแบบนี้ผมว่ามันไม่ได้สร้างแวลูอะไรเพิ่มนะครับผมให้ทําแนวนี้ได้เลยนะแล้วก็สุดท้ายทําเหมือนเดิมเลยนะครับทุกท่านเอาลิงก์ที่ขายสินค้าของเราไปวางไว้ที่ด้านล่างให้คนคลิกปุ๊บแล้วก็สามารถวิ่งไปซื้อสินค้าของเราได้ทันทีเลยอันนี้ก็คือหลักการนั่นเองนะครับผมนะให้เราทำคลิปแนว mix and match เลยจับคู่แต่งตัวให้ดูดี นะครับคนรูปร่าแบบนี้แต่งตัวอย่างไรเลือกสีผิวไอ้สีเสื้อแบบไหนสีผิวแทนเอ่ยเหมาะกับแบบไหนอะไรอย่างไรอันนี้เราจะต้องไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยนะครับผมตรงนี้ท่านอื่นๆทุกท่านเก็ตกันแล้วหรือยังครับผมอืมโอ้ฝรั่งเศสเอฝรัร่งเศสอ่านไม่ออกค่ะอ่าใช่ครับผมพี่อภิชิตนะครับผมถ้าไม่ได้ขายของล่ะสตรีมเมอร์เกมหรือรีวิวก็ถ้าไม่ได้ขายของก็อย่าที่ผมเล่าให้ฟังนะครับผมจากคุณมนนะ เราก็เอาสิ่งที่เรามีความรู้และประสบการณ์ในหัวนั่นแหละออกมาเล่าให้คนอื่นฟังเช่นถ้าคุณมนเนี่ยมีความรู้เรื่องเกมเราก็ทําคลิปล่าให้ฟังเลยว,ว่าถ้าจะเล่นเกมนี้เนี่ยมีตัวละครอะไรบ้างอ่าและด่านนี้ต้องแก้ไขอย่างไรจะต้องเก็บไอเทมนี้ก่อนนะจะต้องเดินไปตรงตรงนี้จะต้องระวังตรงนี้นะครับผมเนี่แหละเราความรู้ของเราออกมาขายได้นะครับผมนะจากคุณมนนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคพี่เราจเจริญเกตค่ะพี่ชูริวันเกตค่ะเยี่ยมเลยครับผม ทำลิงก์ของเราอย่างไรคะก็ไปคัดลอกลิงก์มาได้เลยนะครับผมนะคัดลอกลิงก์มานะครับอ่าเราพิมพ์คําว่าคัดลอกลิงก์นะมันจะมะีคลิปสอนอยู่นะครับผมแล้วก็มาวางในคำอธิบ,บายใต้วิดีโอได้เลยนะครับผมอ่าพี่บุษราคำบอกว่าขายต้นไม้กระบองเพชรเราก็ทําคลิปอะไรดีครับทะแนวนี้ง่ายมากๆเลยก็ทําคลิปสอนปลูกต้นกระบองเพชรสิครับให้คนก็เห็นว่าโอ้พี่คนนี้แม่งปลูกกระบองเพชรขั้นเทพเลยน้ํายาวออกมา3มกิโลเลย ลำลำต้นเนี่ยปองอย่างเงลูกโปง่ง่ยพอคนเห็นปุ๊บเกิดความเชื่อใจก็จะเป็นเหมือนเหมือนกับคุณดาวจริงไหมคนมาทักซื้อเนี่ยต้นพันธุ์ทุเรียนเต็มเลยปีนได้กาไรประมาณ5้าล้านบาทที่ผมยกตัวอย่างให้ดูนั่นเองเห็นไหมครับผมอ่าสินค้าเกี่ยวกับแม่และเด็กเหรอครับอ๋อสินค้าเกี่ยวกับแม่และเด็กครับผมนะตอนนี้เนี่ยคนสนใจเรื่องความปลอดภัยมากที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องสมมุตินะถ้าเป็นของเล่นเด็กแล้วกันนะสมมติก่อนนะ เราก็จะต้องเอาให้เด็กเล่นให้ดูนะครับผมนะต้องอันนี้อาจจะต้องพยายามหาเด็กครับมาเล่นให้ดูว่าเด็กเล่นแล้วมีความสนุกอย่างไรแล้วเราก็พูดเสริมลงไปบอกว่าเนี่ยมันปลอดภัยอย่างไรพลาสติกทําจากอะไรนะครับไม่มีอันตรายอย่างไรอันนี้เราต้องทําคลิปเล่าให้ดูด้วยนะครับผมจากพี่สมศักดิ์นะสินค้าเกี่ยวกับแม่และเด็กนะครับผมอ่าต่อมาสุดท้ายนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของบริการนั่นเองนะครับผมอ่าบริการนะ บริการนะครับผมอ่าผมมียกตัวอย่างอันนี้ครับผมก็คือจากช่องนี้นะครับผมเขาเนี่ยทำเขาน่าจะมีอะไรนะขายเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการทําความสะอาดนั่นเองนะครับผมนะเขาก็เลยทําคลิปเกี่ยวกับว่าคลีนไม s สเป e ก็คือว่าเขาจะทําความสะอาดให้ดูทุกอย่างเลยว่าถ้าขัดส่วมจะขัดอย่างไรนะครับถ้าจะขัดพรมขัดอย่างไรทุกอย่างขัดอะไรอย่างไร โดยเขาเอาผลิตภัณฑ์เนี่ยมาใช้แล้วก็ทําให้ดูแล้วก็เห็นภาพชัดเจนเลยว่าเฮ้ยมันใสสะอาดจริงว่ะมันสะอาดจริงๆเลยนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นแนวหนึ่งนะครับผมนะเชื่อถ้าเรามีสินค้าหรือบริการแนวนี้นะอ่าทำให้คนดูเห็นภาพชัดเจนเลยและสุดท้ายก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือเอาเจ้าตัวลิงก์สินค้าของเรามาวางไว้ที่คําอธิบายใต้วิดีโอนะครับพอคนดูเห็นแล้วเนี่ยโอ้โหขัดส้วม กินไม่แรงด้วยแถมส้วมสะอาดกิฟเลยนั่งและยิ้มไปเลยรับรองว่าเขาจะต้องมาทักซื้อของเราแน่นอนนะครับผมอ่าโอเคไหมครับในส่วนนี้นะอ่านะครับต่อมาครับผมสินค้าของพี่น้องท่านไหนครับผมตอนนี้ก็สามารถส่งมาได้ครับผมนะผมก็จะช่วยตอบให้นะจากพี่วิชชุดดาครับผมบอกลดมือสองลดมือสองปัญหาของคนซื้อคือความเชื่อใจนั่นเองว่าเอ้ย รถเนี่ยมันจะวิ่งได้จริงไหมมันจะวิ่งได้นานไหมอะไหล่เนี่ยมันโอเคไหมสิ่งที่เราทำได้นะครับผมสำหรับรถมือสองนะคือเราจะต้องรีวิวให้เขาดูเลยตั้งแต่เรื่องเครื่องยนต์นะครับเหยียบให้เขาดูเลยบึน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 แล้วก็ถ่ายให้เขาเห็นว่าเครื่องยนต์ของเราเป็นอย่างไรขับให้เขาดูเลยนะครับและตอนเล่นเครื่องเนี่ยก็ถ่าย้เขาได้ยินเสียงเครื่องด้วยว่าเสียงมันเป็นแบบไหนอ่านอ่านหรือแกะ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 อย่างนี้น่าจะขายไม่ได้ครับผม นะอันนี้เราต้องทิปทำคลิปให้เขาเห็นแบบชัดเจนเลยนะลดมือสองครับผมแล้วก็ถ่ายภายในะเขาดูด้วยนะสภาพข้างในเป็นอย่างไรโอกาสไขายได้จะเพิ่มมากขึ้นนะครับผมจากพี่ธีพัพพินบอกว่าสอออกกำลังกายก็อันนี้นะครับถ้าเป็นแนวความรู้นะอย่าลืมทีอม่อย่างที่ผมบอกตู้ขี้บุตุกตาครับผมถ้าเราสอนออกกำลังกายกว้างๆตอนนี้เราเหมือนเข้าไปตีกรุงเทพเลยโอกาสสาเร็จยากนะเราต้องเจาะจงเลยครับว่าจะออกกําลังกายแบบไหน ยกตัวอย่างเช่นจะเป็นพิลาทิสโยคะบอดี้เวทอย่างผมชอบแนวโมบิลิตี้ก็ได้ให้เราเลือกเลยครับว่าออกกำลังกายประเภทไหนครับผมโอกาสสำเร็จจะมากยิ่งขึ้นนะครับผมเครื่องฟอกอากาศถ้าถ้าพี่สุทัศนีบอกเครื่องฟอกอากาศก็จะเป็นประมาณว่าเราจะต้องทำคลิปแนวให้ความรู้ประมาณว่า,อ,าอ้าวถ้ามีฝุ่น PM 2.5เนี่ยเราจะมีวิธีป้องกันอย่างไร อากาศเสียมันส่งผลร้ายต่อตัวเราอย่างไรบ้างนะครับผมนะแล้วก็พูดทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของอากาศพินที่จะเกิดขึ้นนะครับผมเห็นไหมเราไม่ได้ขายสินค้าไม่พูดถึงสินค้าเลยนะเราแค่ให้ความรู้ตรงกับสิ่งที่เราขายคนที่เข้ามาดูก็แสดงว่าเขาสนใจในเรื่องของอากาศและเขาก็จะมีโอกาสซื้อสินค้าของเราในอนาคตนั่นเองนะครับผมนะพี่อภิพัท์บอกว่าขายคอร์สออนไลน์ค่ะอันนี้ก็ต้องระบุนะครับว่าเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนะ,ะถึงผมจะตอบได้นะ ขายหมึกอยองค่ะถ้าแนวของกินนะครับก็เดี๋ยวถูกเล่าให้ฟังเลยนะทําคลิปให้คนเห็นเลยนะครับว่าขั้นตอนการทําเป็นอย่างไรให้คนเกิดความเชื่อใจหรือว่าจะทําเป็นแนวนี้ก็ได้นะครับผมนี่แนววิดีโอเรื่องเล่าที่ถูกเล่าให้ฟังตอนแรกเรื่องสาลาเปานั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่าต่อนะว่าจะมีวิธีการเล่าเรื่องอย่างไรนั่นเองนะครับเดี๋ยวที่ผมเล่าให้ฟังตอนเริ่มต้นนะครับผมผมเอามาจากสื่อเล่มนี้นะ แนะนำให้ซื้อมาอ่านเลยนะโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่ามันได้ผลดีจริงๆเลยนะกับการเล่าเรื่องเนี่ยเพราะว่ามันทําให้คนเนี่ยสมองเนี่ยใช้ใช้ซิสเต็มมันตัดสินใจเลยนะครับหลักการของเราก็คือว่าหนึ่งคือมันจะต้องมีตัวละครนะครับผมนะจาได้ไหมครับว่าที่ผมเล่าให้ฟังตอนแรกตัวละครคืออะไรครับก็คือมนุษย์เงินเดือนคนนั้นนั่นเองครับที่ชื่อว่าจิตสุภานั่นเองจําได้ไหมครับผมอ่า แล้วมันก็ต้องมีอารมณ์ด้วยใช่ไหมครับผมนะอารมณ์นะดูหน้านี้ดีกว่าสรุปมาแล้วหนึ่งคือตัวละครก็คือเจ้าของสินค้าก็คือตัวเรานั่นเองแหละครับต้องบอกด้วยนะครับผมสองก็คือมีอารมณ์คืออะไรครับคืออารมณ์มีก็คือว่าเครียดจากเรื่องงานนะครับอารมณ์ก็คือว่าอยากจะทําเป้าหมายให้สําเร็จก็คืออยากจะไปดูแลพ่อแม่ต้องบอกอารมณ์ด้วยนะอ่าแล้วก็สามครับผมจะต้องมีช่วงเวลาที่สําคัญตอนนั้นของเรื่องผมก็คือว่า ช่วงเวลาตอนนั้นก็คือตัดสินใจว่าเอ๊ะระหว่างอยู่สบายๆกับที่ทํางานมีรายได้ดีชีวิตสบายกับอยากที่จะลาออกจากงานช่วงเวลาที่ลาออกจากงานนั่นแหละเป็นช่วงสำคัญนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็สี่สุดท้ายครับผมก็คือจะต้องมีรายละเอียดเฉพาะด้วยเช่นตอนนั้นเนี่ยที่ผมเล่าฝั่งจาได้ไหมพี่เขาเนี่ยมีอายุเยอะแล้วนะประมาณ40กว่าจะ50แล้วละ่ะนะครับแล้วก็ความรู้เรื่องของออนไลน์เนี่ยเรื่องของการทําอาหารเนี่ยเป็นศูนย์หมดเลย เห็นไหมครับรายเดียวเฉพาะนะถ้ามีทั้ง4แนวทางนี้แล้วครับผมรับรองว่าเรื่องเล่าของเราเนี่ยมีโอกาสปังสูงมากๆนะครับผมโอเคไหมครับอันนี้นะอ่ะฝากไปใช้ด้วยนะครับอย่าลืมนะต้องมีทั้ง4เรื่องนี้นะครับให้พี่น้องทุกท่านลองนั่งคิดดูนะว่ากว่าจะมีสินค้าหรือบริการของเราตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเราผ่านอะไรมาบ้าง ลองมานั่งล่างดูแล้วก็เอาสีตัวนี้เนะี่ยมานั่งจับดูแล้วก็ค่อยๆเขียนทีละอันนะมีใครบ้างอารมณ์ยังไงแล้วค่อยพอได้ทุกข้อแล้วเนี่ยและเอาทุกข้อเนี่ยค่อยๆมาร้อยเลียงเรื่องราวไปเรื่อยๆแล้วก็เวลาที่เ,เราล้อยเรียงเสร็จแล้วใช่ไหมถ้าเป็นส่วนตัวผมนะผมแนะนําให้ทําเป็นไฟล์ PDF เลยนะแล้วเราก็โพสต์ลงไปในถ้าเป็น a c e b o o k นะก็ปักบดไวที่ด้านบนเลย นะครับประมาณว่าอเป็นประวัติกว่าจะเป็นซาลาเปาแนวแพนเบสเป็นมาได้ยังไงกว่าจะมาเป็นขนมจิ้งจ้างอ้อะไรนะปลาจิ้งจ้างไม่ใช่ขนมกว่าจะเป็นปลาจิ้งจ้างมายัางไงกว่าจะเป็นที่พักอันนี้เนี่ยมันเริ่มต้นจากอะไรเนี่ยเราปักหมุดไปที่บนสุดเลยเพราะว่าถ้าคนคิดเข้าไปอ่านแล้วเนี่ยถ้าเขาอ่านจบเม,นะมื่อไหร่เนะเมื่อไหร่นะครับผมรับรองว่าโอกาสพิการขายโคตรเยอะเลยนะครับผมทาครั้งเดียวด้วยนะอ่า เรื่องเล่าเราต้องเล่าทุกครั้งไหมครับผมอ๋อไม่ต้องเล่าทุกครั้งครับผมเราก็ทำไว้ครั้งเดียวเองผมทําไว้ทีเดียวเองนี่ผมกำลังทําส่วนตัวของผมอยู่ด้วยนะทําไว้ทีเดียวเลยนะครับผมทําเป็นแบบไฟล์ PDF ไปเลยเวลาที่คนถามถึงสินค้าของเรานั่นแหละเราก็ส่งเ,เขาเรียกว,ว่าเรื่องเล่าของเราไปพร้อมกับรายละเอียดของสินค้าไปด้วยพร้อมกันทีเดียวเลยเป็นไฟล์ไฟล์เดียวเลยนะครับผมรับรองว่าโอกาสปังจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อก่อนส่วนตัวเนี่ยผมก็ใช้เรื่องเล่านะแต่ว่าผมไม่ได้ทําเป็นไฟล์ PDF ีไง แต่ตอนนี้ผมว่าไฟล์ PDF เนี่ยน่าจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าจะมีภาพเพิ่มประกอบด้วยนะแต่หนังสือเล่มนี้นะครับผมอยากขายดีสตอรี่ต้องโดนแนะนําเลยครับไปจัดมาได้เลยนะครับเป็นวอ s t t e เจอร์น n a l s e s t Seller เลยนะครับผมนะคุ้มมากๆเลยนะครับผมอ่าโอเคนะครับต่อมาครับผมเป็นวิดีโออีกตัวหนึ่งจําได้ไหมครับพี่น้องทุกท่านที่ผมบอกมานะก็คือเรื่องของวิดีโอ เ่การเพิ่มยอดขายมี2แบบคือการสร้างแบรนด์คือเป็นวิดีโอแนวให้ความรู้ใช่ไหมคนดูชอบดูแล้วก็ชอบที่จะทําตามได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวที่2ครับเป็นวิดีโอแนวโฆษณาสินค้านั่นเองนะครับผมมันจะเป็นอย่างไรเหรอฮ่าเรามาดูกันได้เลยนะครับผมเริ่มต้นผมจะมีคลิปให้ดูนะครับผมคลิปตัวนี้นะครับมันเป็นเครื่องปั่นยี่ห้อหนึ่งที่ชื่อว่าเบรนเทกนั่นเองนะครับผม นายทอมดิกซันเนี่ยเป็นอดีตวิศวกรนะครับผมนะอ่ะให้ดูคลิปก่อนดีกว่านะ head this uh, that smoke one was don't bring tough pad. อ่าดูคลิปแล้วเป็นไงบ้างครับผมนายทอมดิกสันเนี่ยเป็นอดีตวิศวกรนะครับเขามีปัญหาคือว่าเขาอยากจะปั่นอะไรบางอย่างนะครับซึ่งมันแข็งมากและเครื่องปั่นสมัยนั้นเนี่ยมันก็ปั่นไม่ได้ครับผมนะและคลิปนี้เนี่ยเขาเอา iPad มาปั่นเลยนะครับเชื่อไหมครับว่าเขาเนี่ย หลังจากที่เขาทําคลิปลง YouTube ไปแล้วครับผมในการปั่นสิ่งต่างๆนะภายใน2ปีนะครับยอดขายเครื่องปั่นย่อเบนเท e x เนี่ยเติบโตถึง700%เซเลยโอ้โหโหดมากๆเลยนะครับผมนะคำถามของผมนะครับก็คือว่าทำไมคุณทอมดิกซันเนี่ยจะต้องปั่นสินค้าที่ไม่เหมือนใครครับผมนอกจากปั่น iPad แล้วนะเขาปั่นทั้ง iPhone ปั่นทั้งหัวกะโหลก ปั่นทั้งซีดีของ Justin b e b e อครับผมเขาปั่นสินค้าที่ไม่เหมือนใครเพราะอะไรครับผมอเพราะอะไรครับผมอมอย่าลืมนะครับใครตอบคำถามที่ถูกใจผมเดี๋ยผมจะโปรโมทให้ผ่านแถบชุมชนนะทีมคนติดตามกว่าแปดแสนคนนะครับผมเพราะอะไรครับสร้างความแตกต่างให้คนจดจำติดตาสร้างความแตกต่างโอ้ถูกต้องเลยนะครับผมเยี่ยมเลยครับเห็นความแตกต่างอ่า เพื่อเห็นความแข็งแรงของโถและมอเตอร์โอ้เยี่ยมมากมากครับทุกคนเก็ตแสดงว่าทุกคนเก็ตแล้วนะคือสมมุตินะครับพี่น้องลองคิดดูนะถ้าเราเนี่ยไปปั่นไก่นะไปปั่นหมูคําถามคือคนจะจําได้ไหมครับผมจําไม่ได้จริงไหมอย่ายลืมนะครับเราต้องเป็นดินสอสีส้มจริงไหมโลกถึงจะจําเราถ้าเราไปเป็นดินสอสีน้ําเงินนะครับโลกไม่จําเราแน่นอนนะครับผม เห็นไหมครับผมเป็นยูนิคเนสพี่อภิชิตนะครับผมอ่ามแปลกดีและตลกด้วยถูกต้องเลยนะครับผมต่อมามีคําถามนึงครับผมมีพี่เรียวมียกมือนะครับผมจะถามอะไรไหมครับผมสงสัยมีพี่มือเข้าไปโดนนะโอเคมือเข้าไปโดนนะครับผมต่อมาครับผมคาถามต่อมาก็คืออะไรที่ทําให้ยอดขายเติบโตแบบก้าวกระโดดครับผมทําคลิปแบบนี้เนี่ยสองปียอดเติบโตถึงเจ็ดรอยเปอร์ซนเพราะอะไรครับ อ่านะครับอะไรครับผมพี่สุนรยาบอกว่าให้เห็นความคมความสามารถของเครื่องปั่นใช้ของแพงมาลงทุนอสร้างความแตกต่างถูกต้องครับผมอมืพี่มายุราบอกว่าปั่นสินค้าได้ไม่เหมือนใครเพราะต้องการเรียกกระแสะคนสนใจทำคนจําง่ายอ่านะครับสร้างความบันเทิงจําได้แตกต่างและดูเครื่องอดทนแข็งแรงทำรู้สึกว่าปั่นได้อืมถูกต้องเลยนะครับผมอ่าอะไรครับที่ทําให้ยอดขายเติบโตครับผม โอ้แปบ๊บนึงนะครับตอบไม่ทันเลยครับผมคำถามคนเชื่อมั่นไว้ใจความเชื่อในสินค้าคนจําได้โอ้โหทุกคนตอบได้ถูกต้องเลยนะครับผมนะครับสรุปมาแล้วทั้งหมดนะครับก็คือนี่นะครับการสร้างความแตกต่างจากคนทั่วไปนะครับผมถ้าเราไปปั่นหมูปั่นไก่คนจาไม่ได้แน่นอนยุคนี้ถ้าเราจะทําคลิปวิดีโอโฆษณาสินค้าเราต้องทําให้มันแตกต่างเพื่อทําให้คนจดจําแบรนด์เราให้ได้นะครับอันที่2ครับผมก็คือ แตกต่างแล้วเนี่ยสิทิ่แตกต่างคือจะต้องแสดงจุดเด่นให้เห็นชัดเจนด้วยนะครับจุดเด่นของเครื่องปั่นอันนี้คืออะไรครับผมความแข็งแรงจริงไหมก็เลยต้องปั่นอะไรก็ตามที่มันแข็งแข็งอย่างเช่นกระโหลกเอ๋อไอแเอยยคนดูดูแล้วเกิดความน่าเชื่อถือนั่นเองนะครับพอเกิดนะความน่าเชื่อถือเสร็จปุ๊บยอดขายมันก็จะตามมานั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็คือหลักการทำวิโดีโอโฆษณาสินค้าของผมนะครับ คือนี่ให้พี่น้องทุกคนคิดนะครับว่าประโยชน์คืออะไรในสินค้าของเรานะมีประโยชน์คืออะไรแล้วก็จุดเด่นของสินค้าของเราคืออะไรนะครับแล้วสุดท้ายครับยากที่สุดเลยนะคือเราต้องเาสข้อนี้นั่นแหละประโยชน์และจุดเด่นเนี่ยเอามาคิดว่าเราจะนำเสนออย่างไรให้มันแตกต่างนั่นเองนะครับผม โดยพี่น้องท่านไหนบอกว่าโอ้โหจานเริ่มยากแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างไอเดียให้ดูนะครับผมามาดูกันนะครับตัวอย่างแรกนะครับผมก็คือเป็นกระเป๋าใส่เครื่องมือช่างต่างๆเช่นค้อนตะปูซิวสว่านนะครับปัญหาของกระเป๋าพวกนี้ก็คืออะไรครับอุปกรณ์เครื่องมือช่างอ่ะมันเป็นยังไงครับมันหนักจริงไหมพอมันหนักเสร็จปุ๊บเนี่ยใส่ไปเยอะๆสิ่งที่ตามมาก็คือหูกระเป๋าเนี่ยมันขาดนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยกระเป๋าโย่ฮัสกี้ครับผมเขาก็รู้จักเพนพอยต์ตรงนี้ดีนะเขาก็เลยทําคลิปวิโดีโอโฆษณาสินค้าออกมานั่นเองนะครับผมตัวนี้นะทุกคนลองดูนะตามคอนเซปต์ของเป๊ะๆเ,เลยนะครับผมอ่ะดูกันนะครับรถ15ตัสนสตีลแข็งนะครับผมกับรถุ6ตันทําวีครับ เอามาผูกกับหูกระเป๋านั่นเองนะครับเราจะมาทดสอบกันนะครับว่าหูกระเป๋าจะขาดหรือไม่ขาดครับพี่น้องดึงครับครับขาดไม่ขาดครับผมขาดหรือไม่ขาดขาดหรือไม่ขาด เป็นไงครับพี่น้องในวิดีโอโฆษณาตัวนี้เขาได้พูดสักคำไหมครับว่ากระเป๋าของฉันหูแข็งแรงมากเลยต้องพูดไหมครับผมเห็นไหมสินค้าของเรามีจุดเด่นอะไรในยุคนี้เราต้องแสดงให้เห็นแบบชัดเจนอย่างที่ผมบอกบางครั้งไม่ต้องพูดสักคำเลยเห็นไหมครับนี่แหละคือหลักการของเรานั่นเองนะครับผมอ่านเห็นไหมประโยชน์ก็คือใส่อุปกรณ์ช่าง จุดเด่นก็คือหูกระเป๋ามีความแข็งแรงมากนําเสนอให้แตกต่างก็คือเอารถมาลากทดสอบนั่นเองนะครับผมนะถ้าสมมติว่าเราถ่ายคลิปแล้วเนี่ยเกิดหูกระเป๋าขาดทาไงครับเราก็ลบฟุตเทจนั้นทิ้งใหม่แล้วก็กระเป๋าใบใหม่นั้นมาใช่ไหมแล้วก็รถสองคันนั่นแหละเราจ้างมาทั้งวันแล้วก็ถ่ายใหม่นั่นเองใช่ไหมครับผมเห็นไหมครับผมตัวนี้ครับพี่น้องนอกจากการที่เราเอารถมาลากหูกระเป๋าแล้วเนี่ย พี่น้องเรามีไอเดียอื่นไหมครับจะทาอย่างไรเป็นการทดสอบว่าหูกระเป๋าของเราแข็งแรงมีไหมครับน,นี่ไหมครับนอกจากการที่เราจะใช้รถนะครับผมมีไอเดียอื่นๆไหมเอ่ยทดสอบไงดีเอ่ยว่าให้หูกระเป๋ามันแข็งแรงโอ้โหพี่จิติมาโหดมา,มากเลยครับเอาช้างมากระทืบนะครับผมโผนกระเป๋าอเอาช้างมาลากแม่ใช้ได้เลยครับเอาสิบล้อมาเหยียบเอ๊ะพี่จิติมานี่น่าจะ โคดหนะครับผมแค็ชักเยอะอ่าจริงๆฮัสกี้เนี่ยเคยทำคลิปอื่นนะครับเขาใช้อะไรรู้ไหมครับผมคล้ายๆกับที่พี่พวกพี่บอกมานั่นแหละเขาใช้นักซูโม่ตัวใหญ่ๆสองคนครับผมมาดึงหูกระเป๋านั่นเองนะครับผมอ่าพี่มายุลานักมวยปั้งคล้ายนักซูโม่เลยแม่พี่จตุพรอันนี้โดนใจผมมากเลยครับแฟนกับกิกแยกผู้ชายอ่าช่างที่มีกระเป๋าดึงคนละหู เดี๋ยวพี่จะทุพรนะครับผมติดต่อผมมาที่ไดเร็เ m e s s สเ e จหรือที่ Line นะครับแอสเซทยูทู e ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะโปรโมทช่องผ่านแถบชุมชนให้นะครับผมโดนใจผมมากๆเลยนะแฟนกับกิ๊กแย่งผู้ชายมีพลังเหลือล้ายเลยในการดึงหูกระเป๋าโอ้โหโดนครับโดนสุดยอดเลยครับผมอ่าติดต่อที่ไลน์เลยครับพี่พี่ท่านเมื่อกี้นี้นะอ่าโอเคครับมาดูต่อมาครับผมอีกหนึ่งตัวอย่างนะอืมแม่ได้ดีๆเยอะเลยนะอันนี้ครับผมก็เป็น คือเรื่องสำอางยี่ห้อ,อ,อถ้าผมอาจผิดต้องขอพัยด้วยนะอีท e e หรือเปล่าครีมปกปิดริ้วรอยนะครับผมไปดูนะว่าเขามีจุดเด่นคืออะไรนะครับ อ่าเป็นไงบ้างครับพี่น้องจุดเด่นคืออะไรครับจุดเด่นคือปกปิดริ้วรอยไม่ว่าปกปิดเนียนด้วยแถมโดนเหงื่อโดนน้าเนี่ยเป็นไงครับผมไม่สะดุ้งไม่สะเทือนนะครับพอจุดแข็งอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็เอาน้ําสาดเข้าไปเลยก็เรียบร้อยเลยเห็นไหมครับไม่ต้องพูดซักคำเลยนะวว่ามันกันน้ําเราก็แค่สาดน้ําเข้าไปให้ดูเลยเห็นไหมง่ายไหมครับผมอ่านะครับสรุปก็คือว่า ครีมอันนี้นะครับผมก็คือปกปิดริ้วรอยนั่นเองอ่าจุดเด่นลบริ้วรอยได้เรือนหายไม่เหนื่อยหนานะไม่ตกค้างจะพี่สมใจครับผมกันน้ำอ่าถูกต้องเลยนะครับนะแล้วก็จุดเด่น้อกกันน้ําช้าล้างแล้วก็นําเนินใ้แตกต่างก็คือเอาน้ําสะอาดเข้าไปเลยให้เห็นเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าเห็นไหมครับตอนนี้นะครับพี่น้องทุกท่านเอาเอาเขาเรียกว่าเทมเพลตนี้ไปใช้ได้เลยนะถ้าเราอยากจะทาวิดีโอโฆษณาสินค้านะ ลองคิดดูนะครับว่าสินค้าของเรามีประโยชน์อะไรและจุดเด่นคืออะไรอย่างท่ผมบอกนะถ้าสินค้าของเราเนี่ยไม่มีจุดเด่นที่ชัดเจนอันนี้ลําบากเลยนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะนําเสนอสินค้าอย่างไรดีให้คนเห็นแล้วว,ว้าวนะตรงนี้นะจุดเด่นของเคืออะไรนี่สําคัญมากๆแล้วก็นําเสนอให้มันแตกต่างนั่นเองนะครับผมอ่าวนนี้ทุกคนพอเก็ตแล้วนะครับนะในส่วนของ การออกแบบหรือการคิดเนื้อหาหรือการทําสะพานนั่นเองนะครับนะอย่างนี้อย่างที่ผมบอกนะว่าเรื่องนี้ผมให้ความสำคัญมากที่สุดเลยผมถึงใช้เวลามากที่สุดเลยนะครับในส่วนนี้นะอะ่พี่สุวิทย์สุรวิทย์บอกว่าปกปิดเนียบมากกันนั้นได้ดีไม่มีสิ่งซปกติดเลยครับผมใช่เลยครับผมอืมนะครับต่อมาครับผมผมจะไปพูดถึงเรื่องอ่าอันนี้เครื่องมือทำคอนเทนต์นะอ่าก็คือ การก่อสร้างนั่นเองนะครับผมนะโดยผมจะพูดถึงในมุมของเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะหลักของการถ่ายวิดีโอเป็นหลักนะผมจะไม่ได้พูดถึงมือว่าเครื่องมือในการทําแอปอะไรใช้งานแอปผมไม่ได้ไม่ได้พูดถึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจะไม่พอนะครับผมนะผมจะเอาความรู้และประสบการณ์ในการถ่ายวิดีโอมาตั้งแต่ปี2548นะครับตอนนี้ก็17ปีแล้วจะมาย่อยให้ฟังแบบง่ายๆนะอามาดูกันเลยนะครับการทำคอนเทนต์เนี่ยเครื่องมือในการทำก็คือการถ่ายวิดีโอเนี่ย หลักๆณตอนนี้นะครับมีอยู่3รูปแบบแบบแรกคือการพูดหน้ากล้องแบบนี้ผมคิดว่าเป็นแบบที่ทําได้ง่ายที่สุดแล้วก็ได้ผลมากที่สุดนะครับแต่มันเป็นแบบที่หลายคนไม่อยากจะทำเพราะอะไรครับเพราะว่าขี้อายนั่นเองนะครับอย่าไปไอายนะครับพี่น้องเพราะว่าเราไม่ได้มาหลอกลวงใครจริงไหมสินค้าเราดีจริงนะครับเราทำํำได้เลยไม่ต้องกลัวคนดูไม่ได้มาสนใจหรอครับว่าหน้าเราจะมีสิวกี่เม็ด เขาสนใจว่าคลิปที่เราทําออกไปเนี่ยมันมีประโยชน์กับเขาหรือเปล่าถ้ามีประโยชน์เขาก็จะดูคลิปของเรานั่นเองนะครับแบบนี้นะผมแนะนําเลยให้ทําแบบนี้แบบที่สองก็คือเป็นแบบที่เรียกได้ว่าใช้รูปภาพหรือวิดีโอประกอบแล้วก็ภาคเสียงลงไปอันนี้ก็พอทําได้นะคล้ายๆเป็นแนวเขาเรียกว่าอะไรนะพอดแคสต์อันนี้ก็โอเคเหมือนกันนะ,อ,ะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แต่แบบแรกผมว่าดีกว่านะแบบที่สามครับก็คือเป็นแบบแนวแอนิเมชันนั่นเองก็คือ คล้ายๆกับแบบที่2ครับผมแต่ว่ามันก็จะเป็นรูปภาพนะครับเอามาทําเป็นแอนิเมชันเคลื่อนไหวต่างๆนานา,นาซึ่งแบบที่3เนี่ยสมัยก่อนทํายากนะโอ้โหเพราะว่าต้องใช้โปรแกรม After e f f e c t เปิดคอมทํากว่าจะกําหนดคีย์เฟรมเนี่ยเล่นเอาเหงื่อตกโคกเลยนะครับผมแต่ยุคนี้เนี่ยทำได้ง่ายมากๆเลยเพราะใช้แคนวาก็ทําได้แล้วนะครับผมยุคนี้นะอ่า เรามาดูดีกว่าครับผมหลักการถ่ายวิดีโอด้วยมือถือกับผู้หน้ากล้องผมจะสรุปให้แบบกระชับสั้นๆนะครับผมคืออุปกรณ์นะครับพี่น้องยุคนี้ไม่ต้องมีอะไรมากครับมีอยู่3อย่างมือถือจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับที่สําคัญคือต้องมีไมโครโฟนนะครับผมตัวนี้นะราคาไม่แพงด้วยนะตัวหนึ่งเนี่ยตอนนี้ประมาณสัก3 4 0สบาทเองถ้าเป็นแบบมีสายนะอ่าแล้วก็ขาตั้งกล้องตัวหนึ่งก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้นะ ก็ไปหาซื้อกันได้เลยนะครับนะไมโครโฟนตัวหนึ่งสามขาตั้งกล้องเนี่ยตัวนี้ประมาณสัก400เรียกได้ว่าลงทุนไปถึง1000บาทสามารถตะลุยทําคลิปแล้วก็เพิ่มยอดขายหรือว่าสร้างไรายได้จากค่าโฆษณา YouTube ได้แล้วนะครับผมลงทุนทํากันได้เลยนะครับอ่าเห็นะะตัวนี้นะอ่าต่อมาครับผมก็ในส่วนของอันนี้ครับนี่ผมว่าเรื่องนี้ก็สําคัญนะครับผมอ่าพี่น้องก็คือว่า ยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่คนทำคลิปเยอะมากๆเลยนะครับเราจะทำอย่างไรดีครับให้คนเนี่ยอยากจะดูคลิปของเราจนจบนะครับก็คือเราจะต้องรู้จักโครงสร้างของวิดีโอนั่นเองผมจะเปรียบโครงสร้างวิดีโอออกเป็นก้างปลานะครับผมแบ่งเป็น3ามท่อนนะท่อนหัวหัวปลาท่อนลำตัวปลาแล้วก็ท่อนหางปลาครับผม ซึ่งทั้ง3ท่อนก็มีความสําคัญทุกๆท,ท่อนเลยนะครับผมเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าท่อนแรกเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับทุกท่านลืมบอกไปนะโครงสร้างวิดีโอนี้เนี่ยมันเหมาะกับวิดีโอประเภทสร้างแบรนด์นะครับหรือวิดีโอแนวให้ความรู้นะไม่ใช่วิดีโอแนวขายสินค้าไม่เกี่ยวกันนะไม่ใช่วิโดีโอโฆษณาสินค้านะวิดีโอเน้นให้ความรู้แล้วก็สร้างแบรนด์ครับผม ในส่วนของหัวปลานะครับอ่าให้เราเปิดคลิปด้วยปัญหาหรือผลสําเร็จนะครับผมเช่นถ้าสมมุติว่าเราเป็นครูสอนคณิตศาสตร์เนี่ยนะแล้วเราจะสอนทําคลิปเรื่องสอนตรีโกณถ้าเราเริ่มต้นด้วยปัญหาเนี่ยเราก็จะบอกว่าเรียนตรีโกณแล้วงงเนี่ยไม่เข้าใจมาดูวิธีการเรียนแบบง่ายๆกันครับนี่คือเปิดด้วยปัญหานั่นเองนะครับผมนะหรือจะเปิดด้วยผลสําเร็จครับผมก็อย่างเช่น อ้าถ้าอยากได้สูตรสาเร็จตรีโกณแบบง่ายๆนะครับไปดูคลิปนี้ก็ได้เลยนะครับพี่น้องนี่ครับคือส่วนของหัวปลาให้เราพูดสั้นๆนะเข้าประเด็นเลยปัญหาหรือผลสําเร็จไม่เกิน1 5วินาทีครับผมอือประมาณนี้นะอันนี้คือส่วนหัวปลาถ้าพี่น้องท่านไหนทําแนวของกินสอทนทำอาหารสอนขอนมก็เปิดด้วยเอาขนมเนี่ยยกขึ้นมาให้คนดูดูเลยนี่นะครับถ้าใครอยากจะทําชิฟฟ่อนเป็นนะครับผมอันนี้นะ อ่าหน้าตาแบบนี้น่ากินด้วยไปดูก็ได้เลยครับแสดงว่าเราเปิดด้วยผลสาเร็จจริงไหมครับผมยกชิปฟอดที่ทาเสร็จแล้วให้คนดูเห็นเลยนี่คือหลักการของหัวป่านั่นเองนะครับอืมโอเคไหมครับอ่าอย่าลืมนะครับพี่น้องเดี๋ยวทางทีมงานเคแบงค์ครับผมนะจะมีการแจ้งให้ทีหลังนะครับว่าจะมีการสรุปตัดต่อรวบรวมให้พี่น้องไม่ต้องเป็นกังวลนะว่าจะจำไม่ได้อย่างไรนะครับผมนะติดตามทางเพจของเคแบงค์ได้นะครับผมนะ ต่อมาเรามาดูในส่วนของลำตัวปลาดีกว่านะครับอ่าลำตัวปลานะครับผมอ่าตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเล่าเนื้อหาได้3แบบเลยนะอ่าก็คือเราเนี่ยก็จะใช้วิธีการพูดหน้ากล้องก็ได้ซึ่งผมแนะนําแบบนี้นะอ่าโอ้เห็นรูปผมตอนนี้ไหมครับผมเรียกว่าอ้วบระยะสุดท้ายเลยนะเห็นแล้วยังตกใจตัวเองเลยนะครับเนี่ยนะคือเรามีการพูดหน้ากล้อง แต่ถ้าเราพูดหน้ากล้องอย่างเดียวแล้วเป็นยังไงครับมันดูแล้วเนี่ยมันก็จะน่าเบื่อใช่ไหมอ่ามันก็อาจจะต้องใช้วิธีการคือหารูปภาพหรือวิดีโอมาประกอบด้วยนะครับเช่นถ้าเราพูดถึงว่าเอา้าโอ้ยมีแมวมากินปลาเราก็ไปหารูปภาพหรือคลิปแมวที่กินปลาเนี่ยมาประกอบกับหน้าเราก็ได้นะครับหรือว่าจะทําเป็นแอนิเมชันก็ได้นะอ่าเป็นรูปกราฟเกิร์ฟต่างๆนานาซึ่งในนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยแคนวาทาได้หมดนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับผมอ่านี่ก็คือส่วนของก้างปลานะ ซึ่งส่วนของก้างปลาผมจะเจาะรายละเอียดให้เป็นแบบนี้นะครับก็คือส่วนของเนื้อหานะเวลาที่พี่น้องเนี่ยจะทำคลิปออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลแบบนี้ใช่ไหมโอ้ข้อมูลเยอะแยะมากมายเต้เหมดเลยสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะเครียดว่าเฮ้ย mm hmm. จานโอ้ยเออข้อมูลเยอะแยะมากมายผมจํหบดไม่ได้ครับจานแล้วทําทไงดีจานนะวิธีการของผมนะครับถ้าเรากลัวว่าเราจะจําบดไม่ได้ หรือว่าเรากลัวว่าโอ้ oh, จารย์ถ้าพูดแบบยาวยาวเป็นเปิ้ดแบบนี้เนี่ยต่อให้จําบทได้คนก็ไม่อยากจะดูคลิปเราอยู่ดีจริงไหมอ่าหลักการของผมนะครับที่ผมทํามาแล้วนะที่ผมเป็นช่างถ่ายวิดีโอมาก่อนไงนะครับก็คือให้เราแบ่งเนื้อหาของเราเนี่ยออกเป็นตอนๆน,นะครับผมนะอ่ะาเมื่อกี้มีพี่ท่านนึงครับขอดูหัวปลาเลยครับผมผมย้อนหัวปลาให้ก่อนนะอ่านะครับผมสักครู่นะอ่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับ พี่สุพางนัดพี่สุพางฉัดตามทันนะครับหัว oh, ปลานะตามทันแล้วนะครับผมนะผมต่อเลยนะโอเคนะครับผมหลักการของผมนะครับก็คือว่าเราเนี่ยจะทําอย่างไรให้เราจําบทได้ mm hmm. ก็คือเราจะแบ่งเนื้อหายาวๆเนี่ยออกเป็นตอนๆน,นะครับจําบทได้ไม่พอคนดูชอบด้วยเพราะว่าพูดแล้วเนี่ยมันจะดูน่าสนใจ เห็นไหมครับจากยาวๆเมื่อกี้นี้เนี่ยผมก็จะแบ่งออกเป็นตอนหนึ่งตอนสองตอนสามและเวลาเราพูดเนี่ยเราจะพูดทีละตอนครับผมเช่นเราพูดตอนหนึ่งจบปุ๊บเราก็ก,กดสต็อปหยุดเราก็จะได้ไฟล์วิดีโอมาหนึ่งไฟล์นั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็พูดตอนสองต่อพูดจบปุ๊บกดหยุดก็ได้อีกหนึ่งไฟล์ครับทั้งหมดนี้มีอยู่สามตอนก็จะเป็นกี่ไฟล์ครับสามไฟล์วิดีโอนั่นเองนะครับผมอ่าทุกคนพอเก็าแล้วนะเห็นไหมครับ แบง่งทาย1ครั้งก็1ไฟล์แบ่งอไว้เป็น10ตอนก็มี10ไฟล์แล้วเราจะเอาทั้งหมด10ไฟล์นี่แหละครับผมมาเรียงกันในแอปตัดต่อแล้วเดี๋ยวมันสวยเองเลยนี่คือหลักการของผมนะครับผมแต่สิ่งที่ผมจะเสริมมากกว่าน,นั้นนะครับผมเวลาที่พี่น้องครับผมทายแต่ละแต่ละไฟล์แต่ละตอนนั่นแหละนะครับถ้าเป็นการพูดหน้ากล้องนะอย่าลืมเปลี่ยนฉากหลังด้วยนะครับ เพราะว่าการเปลี่ยนฉากหลังเนี่ยมันจะทําให้คนดูเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นไปกับคลิปวิดีโอของเราเพราะว่าฉากมันจะไม่ซ้ำไงพอคนดูรู้สึกตื่นเต้นแล้วเนี่ยสิทิ่ตามมาคืออะไรครับผมคือเขามีโอกาสที่จะดูคลิปเราจบนะแต่ถ้าเราเนื้อหาไอ้ฉากซ้ําๆเดิมๆต่อเวลาเนี่ยคนดูเนี่ยมีนิสัยเบื่อง่ายมากๆโอกาสปิดคลิปเนี่ยก็จะมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้แนะนำนะอันนี้เป็นทริคของผมเลยนะต้องเปลี่ยนฉากหลังบ่อยๆนะครับ และสุดท้ายครับมีหัวปลาลําตัวปลาตอนนี้ทุกคนตามทันไหมครับลําตัวปลาอ่าท้าไหนตามทันนะครับผมกดหนึ่งให้ดูหน่อยนะอ่าเพราะกลัวว่าตอนนี้เนี่ยเนื้อหาเริ่มเยอะแล้วหลายคนอาจจะมึนหรือเปล่าครับผมตามทันกดหนึ่งหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปในส่วนของก้างปลานะครับผมอ่าพี่มายุราพี่สมศักด์โอเคครับพี่นัชชาพี่วงเดือนพี่ปันยุภาครับผมพี่พรเพชรอเคครับตามทันนะอ่าโอเคครับ อ่าเพราะว่าพอดีอยากจะให้เนื้อหาแบบเต็มที่กับทุกคนไงแต่ก็กังวลว่ากลัวจะรับกันไม่ไหวครับผมอ่าโอเคตามทันนะครับผมไปดูส่วนหางปลาดีกว่าอ่าหางปลาก็สําคัญนะครับก็คือเมื่อเราให้เนื้อหาจบแล้วนะครับผมมันเป็นตอนที่เราเนี่ยสามารถที่จะดึงคนดูเนี่ยเขาเรียกว่าคนดูเริ่มจะเชื่อใจเริ่มจะรู้จักเราแล้วเนี่ยเราก็สามารถบอกคนดูได้นะครับในส่วนของหางปลานะบอกว่าอา้าวให้ไปกดติดตามก็ได้นะครับหรือว่า เราจะบอกว่าสมมตินะว่าเราทําคลิปอสอนแก้รองเท้าเหม็นผมก็จะพูดประมาณว่าอาถ้าพี่น้องน,นะครับอยากได้สูตรแก้รองเท้าเหม็นเพิ่มเติมหรือสูตรการดูแลรองเท้าเนี่ยสามารถไปติดตามผมได้ครับที่ช่องทางอื่นก็บอกไปนะตรงนี้อย่างเช่นไปติดตามได้ที่ l ล ne ที่ชื่อว่าอะไรแอสเซ็กยูทูบไปติดตามได้ที่ทวิตเตอร์ติดตามที่ไอจติดตามที่ทิกต็อกติดตามได้ที่ไหนก็นแล้วแต่บอกไปได้เลยอันนี้ผมเน้นตรงนี้เลยนะอันที่3มนะ เป็นการดึงทราฟฟิกหรือดึงคนดูไปที่แพลตฟอร์มอื่นนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็อันที่สองนี่ผมก็สาคัญนะผมเน้นเลยนะอันนี้คือให้พี่น้องพูดอย่างนี้นะอ่าถ้าพี่น้องดูแล้วเนี่ยครับโอ้ท่านไหนเนี่ยทำตามแล้วเนี่ยจะในเรื่องของการแก้คทมเมนนะอาจจะทําไม่ได้อย่างไรหรือมีปัญหาอย่างไรก็สามารถจะคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับผมจะมาช่วยตอบคาถามให้นะครับผมอ่า ให้พี่น้องชวนคนดูมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนะครับผมรู้ไหมครับว่าทําไมผมถึงจะให้คนดูมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปเพราะอะไรรู้ไหมครับอืมมันมีเหตุผลของมันอยู่นะเพราะอะไรครับผมถึงอยากได้คอมเมนต์ที่ใต้คลิปครับผมอ่ามีใครพอรู้บ้างไหมครับมีเหตุผลหลักๆอยู่สองข้อครับผมอ่าพี่วิชยาบอกว่าสร้าง Engagement ถูกต้องเลยนะครับผมอืมสร้างความมีส่วนร่วมใช่ครับผม สร้างปฏิสัมพันธ์ถูกต้องครับผมอีกอันหนึ่งก็คือว่านอกจากสร้าง engagement แล้วเนี่ยนะครับถ้าไอคอมเมนต์ที่เจอส่วนใหญ่นะก็จะมีคนมาถามต่ออีกว่าเอ้ยจานถ้าสมมติว่าแก้ลงทำเหม็นทำแบบที่อาจารย์แล้วเนี่ยถ้าผมจะใส่อันี้เพิ่มเติมเนี่ยจะได้ไหมเราจะได้ไอเดียทำคอนเทนต์เพิ่มเติมซึ่งมาจาก customer insight เลยนะครับผมเห็นไหมเราก็ต้องมานั่งคิดแล้วจะทาคลิปอะไรเราได้ คลิปเพิ่มเติมจากไอเดียในคอมเมนต์เลยเห็นไหมครับผมอืมนะครับพี่มันชยามันชุษาบอกว่า AI YouTube ชอบคอมเมนต์นะฮะอันนี้ก็อีกอันนึงนะครับผมคือถ้าคลิปไหนมีคอมเมนต์เยอะเยอะระบบจะมองว่าคลิปนั้นมีคุณภาพพอระบบมองว่ามีคลิปมีคุณภาพเสร็จปุ๊บเนี่ยจะทำให้โอกาสที่เราเนี่ยจะติดอันดับในหน้าหนึ่งของ Google หรือ YouTube เนี่ยหรือที่เขาเรียกว่า SEO เนี่ย มันก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมนะอันนี้นะครับที่ผมให้คอมเมนต์นะสรุปคือคือหลักๆอย่าลืมให้เขาคอมเมนต์แล้วก็ส่งคนดูไปตามแพลตฟอร์มต่างๆนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็อยากจะฝากไว้นะครับผมนะครับตัวนี้ก็คือในส่วนของก่อสร้างก็คือเครื่องมือในการถ่ายคลิปนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับหัวป้าเปิดด้วยปัญหาหรือคําถาม ก้างไอ้ลำตัวปลานะครับผมลำตัวปลาอย่าลืมเวลาถ่ายคลิปแบ่งเนื้อหาออกเป็นตอนๆถ่ายออกเป็นตอนๆน,นะครับแล้วก็เอาแต่ละตอนมาวงการในนะตัดต่อแล้วมันจะสวยเองนะครับผมแล้วส่วนหางปลาก็คืออะไรครับผมชวนคนคอมเมนต์ชวนคนส่งแทฟฟิกไปยังแพลตฟอร์มอื่นของเรานั่นเองนะครับผมอ่านะครับต่อมาครับผมก็จะเป็นในส่วนของสุดท้ายแล้วนะครับผมของวันนี้ก็คือ เรื่องของการขนส่งนะครับเราจะส่งสินค้าข้ามสะพานไปอย่างไรดีครับให้มันได้เรียกว่าให้มันเขาเรียกว่าอะไรนะได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดครับผมก็คือเราจะต้องมาเรียนรู้หลักการทำ YouTube นั่นเองนะครับในตอนนี้นะซึ่งเรื่องพื้นฐานของ u t u b e ครับมไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนชื่อช่องอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวถ้าพี่น้องจะถามนะ เดี๋ยวผมจะทำส่งอ e ีบุ๊กให้ที่ผมสรุปให้่างที่ผมบอกนะไว้ตอนช่วงท้ายไม่ต้องซีเรียสนะครับในส่วนนั้นนะครับผมนะแต่เดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องหลักๆก็คือเรื่องของการที่เราเนี่ยจะทำให้คนทำอย่างไรให้คนค้นหาคลิปเราเจอผมจะเน้นเรื่องนี้มากกว่านะครับผมอ่าตัวนี้ครับพี่น้องท่านไหนที่ยังไม่มีช่อง u t u b e นะครับผมก็ไปที่แอป YouTube นะกดที่มุมบนขวา อ่าแล้วถ้าขึ้นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็แสดงว่ามีช่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ผมพูดภาพรวมกว้างๆก่อนนะตัวนี้ไม่ได้เน้นอะไรนะครับผมให้เห็นภาพรวมก่อนนะอ่าแล้วก็ต่อมาครับเป็นการอัปโหลดนะครับก็กดไปที่ปุ่มบวกแอป u t u b e อ่าเสร็จแล้วนะครับผมกดที่อัพโหลดวิดีโอเลยโครมลงไปนะครับต่อมานะครับผมปึ๊กเราก็จะไปดูกันนะครับในส่วนนี้ครับผมที่สําคัญมากๆก็คือเรื่องของ นี่ครับชื่อวิดีโอแล้วก็คำอธิบายใต้วิดีโอนั่นเองนะครับผมอ่าเราจะทำอย่างไรครับถ้าคนพิมพ์คาว่าครีมกันแดดแล้วเนี่ยคลิปเราวิ่งขึ้นมาอันดับหนึ่งเลยเราจะทำอย่างไรดีครับหรือว่าเราพิมพ์ใน YouTube คลิปของเราที่ชื่อว่าครีมกันแดดก็วิ่งขึ้นมาอันดับหนึ่งเลยนะครับปัจจัยสำคัญที่เป็นความสําคัญอันดับที่1และ2นะครับผมก็คือเรื่องของ ชื่อวิดีโอแล้วก็คําอธิบายใต้วิดีโอนะครับผมตัวนี้พี่น้องทุกคนฟังดีๆนะตรงนี้อาจจะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างอาจจะใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะเพราะผมไม่รู้ว่าจะแปลมันยังไงดีนะครับผมทุกคนพร้อมหรือยังครับผมตรงนี้ช่วงสุดท้ายของวันนี้นะครับผมนะโอเคครับอมาดูกันดีกว่านะครับผมหลักการของเรานะครับก็คือเรื่องของชื่อวิดีโอก่อนเลยนะครับอ่า ชื่อวิดีโอเนี่ยหลักๆนะครับจะต้องประกอบไปด้วย2องคำอันแรกก็คือคำหลักสีแดงนะคำหลักในที่นี้ก็คือว่ามันเป็นคำเนี่ยที่คนเนี่ยนิยมใช้หรือนิยมพิมพ์ค้นหานั่นเองนะครับผมนะเช่นสมมุตินะถ้าเราขายไอติมเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าคนจะพิมพ์คาว่าไอติมหรือไอสครีม หรือไอศกรีมมากกว่ากันครับผมจริงไหมเห็นไหมครับอันนี้คือคําหลักนะเดี๋ยวผมจะแนะนาต่อนะครับว่าจะมีการใช้เครื่องมือเครื่องมืออะไรอย่างไรนะครับผมตรงนี้นะครับฮะถ้าสมมุติว่าเราตั้งชื่อคิดว่าไอติมอย่างเดียวแล้วเนี่ยฟังแล้วเป็นยังไงครับพี่น้องฟังแล้วมันก็จะดูห้วนๆใช่ไหมดูแล้วเนี่ยก็ไม่น่าคลิกจริงไหมครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีคําชวนด้วยเปรียบได้กับว่าถ้าเราทํากับข้าวออกมาอร่อยก็จริงแต่ถ้าเราไม่จัดจานให้มันสวยงามแล้วเนี่ย เราอาจจะขายได้จานละแค่30บาทเพราะว่ามันอาจจะเหมือนเป็นกับข้าวข้า,ขางทางใช่ไหมที่แบบว่าเน้นความอร่อยอย่างเดียวไม่ได้แต่งจานแต่ถ้าเราเนี่ยแต่งจานให้มันสวยงามเปรียบได้กับการใส่คําชวนลงไปให้มันสวยงามกับข้าวของเราครับปกติเนี่ยข้าวผัดจานละสาสิบสมมุตินะอาจจะขายได้จานละสองร้อยได้เลยเพราะว่ามันดูแล้วน่าคลิกนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันชีละประเด็นเลยนะครับในส่วนนี้อ่านะครับ เริ่มต้นเลยนี่สมมุติว่าผมทําคลิปเกี่ยวกับข้าวเหนียวมะม่วงนะข้าวเหนียวมะม่วงสูตรชาววังเปิดขายได้เลยอันนี้ค,คือชื่อคลิปนะครับผมคําหลักของเราก็คือคําว่าข้าวเหนียวมะม่วงนั่นเองจริงไหมก็คือไปทาที่คนพิมพ์ค้นหานะครับคาชวนก็คือว่าสูตรชาววังเปิดขายได้เลยพอเติมไปเป็นไงครับผมเติมไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคนก็อยากจะคลิกมากยิ่งขึ้นนะครับเห็นไหมน,นี่แหละคือ คำหลักคำชวนต่อมาผมมีคำถามที่ถามพี่น้องนะครับผมอ่าอันนี้แหละจะมาทดสอบกันนะครับว่าพี่น้องเนี่ยจะเลือกใช้คำไหนดีนะครับผมอ่าอ่อคุณพนัทธิดาบอกว่าช่องที่ปิดสร้างไรายได้ถ้าเปิดช่องใหม่ YouTube จะปิดการสร้างรายได้หรือเปล่าถ้าโดนปิดสร้างไรายได้จากการทาผิดกฎแล้วนะครับผมเปิดใหม่อย่างไรก็จะโดนปิดเหมือนเดิมนะวิธีการแก้ไขคือจะต้องใช้ซิมใหม่สถานเดียวครับเพราะระบบจําซิมเก่า จำเนี่ยเส้นเก่าไปแล้วนะครับผมจะหนียังไงหนีไม่ได้นะครับผมเขาจําเราไปแล้วต้องใช้ซิมใหม่สถานเดียวเท่านั้นนะครับชื่อช่องควรใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษคะคุณเวนิสนะครับผมส่วนตัวต้องดูที่กลุ่มลูกค้ากลุ่มคนดูของเราคือใครนะถ้ากลุ่มคนดูของเราเป็นคนไทยผมแนะนําว่าใช้ภาษาไทยดีกว่านะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะอ่ะโอเคมาดูกันดีกว่านะครับผมอ่านี่แหละครับผม ถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยจะทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของผัดบล็อกเกอรี่ผมจะให้พี่น้องเดาดูนะครับว่าคําไหนเนี่ยทั้งใน4คํานี้นะซึ่งมันสะกดแตกต่างกันเป็นคําที่คนไทยพิมพ์ค้นหามากที่สุดใน Google นะครับผมคืออย่างนี้นะครับพี่น้องถ้าเราเลือกคําที่ถูกต้องก็เปรียบได้กับว่าเราไปตกปลาในบ่อปลาที่มันมีปลาเยอะ เราก็จะมีโอกาสได้บอ่อได,ได้ได้ปลาเยอะจริงไหมเพราะในบอ่อเนี่ยมันมีปลาเยอะนะครับนะไอ้ที่ปลาเยอะปลาน้อยเนี่ยมันเปรียบเทียบได้กับว่าก็คือจํานวนที่คนพิมพ์ค้นหาใน Google เฉลี่ยต่อเดือนนั่นแหละนะครับพี่น้องคิดว่าคําไหนครับผมที่คนพิมพ์ค้นหาเยอะที่สุดครับ1 2หรือ3หรือ4ครับผมอ่าลอเรือหรือลอลิงแล้วก็โคลีหรือโคลีครับอืมลองดูนะครับผมขอดูแชทก่อนนะ หลายท่านตอบสองนะครับผมบล็อกลอเรือและโคลี่นะครับผมมีลอลิงโคลี่ก็มีบ้างนะ,อะโอ้สองกันเยอะเลยนะครับผมพี่บุษราคำบอกว่าบล็อกโคลี่ขอ้ 4. อสี่อันนี้นะครับผมผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะว่าคำไหนแต่จากสิ่งที่ผมใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์แล้วเนี่ยนะครับผมคนไทยพิมพ์คำนี้มากที่สุดนะครับผมไปดูกันเลยนะ นี่แมพนี่นะครับผมใคเดาชูกครับผมอ่าอันนี้นะครับก็คือเป็นลอลิงแล้วก็โคลี่ครับผมคือข้อที่4ี่ถูกต้องครับผมถูกต้องในที่นี้ก็คือเป็นคำที่คนพิมพ์ค้นหามากที่สุดเฉลี่ยต่อเดือนใน google ถ้าเปรียบเทียบก็คือว่าเหมือนกับเราไปตกปลาในบ่อที่มีปลาทั้งหมด8,100ตัวคำถามผมคือเราจะมีโอกาสได้ปลา เยอะมากกว่าถ้าเราไปตกปลาในบ่อที่มีปลา40ตัวไหมครับผมมันก็ต้องมากกว่าจริงไหมเห็นไหมครับการเลือกคีย์เวิร์ดผิดเนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนทันทีเลยนะลองคิดดูนะครับถ้าเราไปเลือกเป็นบล็อกลอเรือโคลีถ้าเราเลือกข้อหนึ่งแล้วเนี่ยเรามีโอกาสได้ยอดวิวเท่าไหร่ครับผม40เองนะเพราะว่ามีคนเสิร์ตเนี่ยประมาณแค่40ครั้งในเฉลี่ยใน Google นั่นเองเห็นไหมครับผม นี่แหละครับผมก็คือการเลือกคำหลักที่เราจะต้องวิเคราะห์ออกมานั่นเองนะครับผมนะซึ่งตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเราไม่สามารถที่จะใช้ตาของเราเนี่ยตาเปล่าเนี่ยมองลงไปในน้ําได้นะครับว่าบ่อไหนเนี่ยมีตักมีปลาเยอะหรือมีปลาน้อยเรามองไม่เห็นหรอกนะครับสิ่งที่เราทำได้ครับผมเราต้องใช้เครื่องมือในการที่จะช่วยเราบอกว่าไอ้บ่อเนี่ยปลาเยอะหรือปลาน้อยนะครับผม ซึ่งเครื่องมือตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับพี่น้องณนะตอนนี้เนี่ยที่ผมเคยใช้อยู่นะจะเป็นเว็บนี้นะครับผมให้พี่น้องเนี่ยไปพิมพ์ใน Google นะครับผมนะคำว่า Ubersuggest นะครับแล้วก็จะมีเว็บที่ชื่อว่า newpatel.com เนี่ย ubersuggest อยู่นะครับตรงนี้นะซึ่งมันเป็นเว็บที่วิเคราะห์ฟรีนะครับวิเคราะห์ได้คีย์เวิร์ดวัาละสามคำนะครับในส่วนนี้นะ แต่ต้องบอกก่อนขอแสดงความเสียใจนะครับพี่น้องทุกท่านผมลองเว็บนี้แล้วนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งลองไปนะที่ผ่านมานั่นแหละเหมือนเว็บนี้เนี่ยมันน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะเพราะว่าพิมพ์คีย์เร์ดภาษาไทยไปแล้วเนี่ยมันไม่อยอมวิเคราะห์ให้นะซึ่งต้องขออภัยด้วยนะครับนะพอดีอยังหาเว็บใหม่ไม่เจอเลยนะที่มันฟรีแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับหรือถ้าพี่น้องท่านไหนมีเว็บแนะนําก็ช่วยช่วยแนะนําผมมาหน่อยนะผมจะได้แนะนําให้เพื่อนๆได้นะครับผมตรงนี้นะ แต่ส่วนตัวของผมผมใช้เว็บที่เขาเรียกว่าเป็นเว็บที่เสียเงินนะครับเพราะว่าผมทําแบบจริงจังไงนะเว็บแบบเสียเงินนะครับผมอาตัวอย่างนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยละกันนะครับเว็บที่เสียเงินนะครับผมอ่านะครับมาดูกันดีกว่านะครับพี่น้องนะอ่าตัวนี้ครับพี่น้องอยากใช้พิเคห์คาไหนครับผมอ่าลองส่งมาได้นะครับผมเว็บของผมชื่อว่า Kwfinder.com นั่นเองนะครับผมนะปีหนึ่งเนี่ย มันอยู่ที่ประมาณสัก300ดอลลาร์นะครับผมนะแล้วก็จะวิเคราะห์ได้วันหนึ่งเนี่ยวันละ100คีย์เวิร์ดนะครับซึ่งผมก็วิเคราะห์ไม่เคยถึงหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยินดีช่วยเหลือพี่น้องทุกท่านนะอ่าท่านไหนอยากจะให้ผมวิเคราะห์คีย์เวิร์ดคำว่าอะไรครับผมคือการวิเคราะห์คีย์เวิร์ดเนี่ยนอกจากที่เราจะรู้ว่าเราจะตั้งชื่ออย่างไรดีแล้วเนี่ยเราก็ยังจะรู้ด้วยนะว่าเราควรจะลงทุนทําอะไรดี เพราะถ้าสิ่งนั้นเนี่ยมีคนค้นหาเยอะแสดงว่ามีคนสนใจเยอะเราก็ควรจะลงทุนจริงไหมมีโอกาสที่จะปังมากขึ้นนะครับผมอ่ะพี่น้องท่านไหนอยากให้ข้อคิวดคาว่าอะไรลองส่งมาดูรักกันนะครับอ่าผมจะทําให้สักสองท่านแล้วกันนะจะได้พอกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับผมมีไหมเอ่ยอ่าผมขอดูก่อนนะอ่าน้ํามันปลาพี่วรพงษ์แล้วกันอันนี้ผมข้อสุ่มแล้วกันนะครับผมนะแบบหนึ่งนะครับน้ํามันปลาอืม ดูซิว่าจะเป็นอย่างไรครับน้ำมันปลาน้ำมันปลานะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับครับหนึ่งนะอ่าดูนะครับผมคือไอเจ้าตัว search ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นปริมาณที่คนพิมพ์ค้นหาเฉลี่ยต่อเดือนใน Google นะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยถ้ามันมากกว่า1,000ครั้งต่อเดือนเนี่ยผมว่าธุรกิจนั้นเนี่ยเริ่มมีแนวทางน่าสนใจแล้วนะนี่หมื่นกว่าเลยก็แสดงว่าโอ้โหธุรกิจนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับผม นะแล้วก็เราจะคิดทำาคอนเทนต์อะไรดีมันก็จะวิเคราะห์มาให้แล้วนะครับผมพี่วอลรคงทำได้เลยนะว่าน้ำมันปลาประโยชน์คือคนสนใจว่ามันมีประโยชน์อะไรเห็นไหมตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็ทําได้เลยครับอย่างเช่น5้าประโยชน์ของน้ํามันปลาก็ได้มาคลิปหนึ่งแล้วโอ้เห็นไหมครับเราจะรู้ได้ทันทีเลยครับว่าโอ้เอ่อธุรกิจไหนนะ่าลงทุนเห็นไหมครับผมน้ามันปลากิฟฟรีสองพันเจ็ดแอมเบสองพันห้าน้ำมันปลายี่ห้อไหนดีเนี่ยเห็นไหมครับผมน้ํามันตับปลากินตอนไหนดี เห็นไหมเราก็ได้อีกคลิปหนึ่งแล้วตัวอย่างนี่คือการวิเคราะห์คียรบดนั่นเองครับผมเราจะรู้เชนรู้แนวทางรู้การตั้งชื่อนะครับว่าเราจะทําคลิปไปแนวไปในแนวทางไหนดีนั่นเองนะครับผมอ่าพอได้ไหมครับนะตรงนี้นะครับผม่เดี๋ยวอีกอีกท่านละกันอาจจะพอมีเวลาเหลืออยู่นะครับผมอผมขอลองสุ่มละกันนะครับจะวิเคราะห์คียดบนไหนดีนะอ้าวพี่รัญชยา ลัญชนาะเนยถั่วแล้วกันนะครับผมเนยถั่วนะท่านไหนที่ผมไม่ได้วิเคราะห์ให้ไม่ต้องเสียใจไปนะครับนะต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่ามีคนส่งมาเยอะมากๆเลยเนยถั่วแล้วกันนะครับดูซิวเนยถั่วเป็นอย่างไรนะโอ้เนยถั่วแลครับผมก็น่าสนใจครับผมนี่อันนี้เนี่ยวิเคราะห์บอกเลยนะครับว่าคีย์เวิร์ดเนี่ยมัน still easy คือหมายความว่าเราสามารถที่จะทําคลิปเนี่ย ให้มันติดหน้าหนึ่งของ Google เนี่ยได้ง่ายนะ15นะง่ายเลยนะครับแล้วดูเทนได้ด้วยนะมีกราฟอยู่นะครับผมเนยทั่วแปดพันเก้าโอ้ไม่ธรรมดานะอนี้เนื้อทัรวสกิปปี้โอ้อันนี้ดังเลยครับผมคนเสิร์ตั้งพันห้าเนี่ยนะเนื้อทัรวยี่ห้อไหนอร่อยเห็นไหม,มเนอทัรวไม่มีน้ําตาลโอ้เห็นไหมครับครานี้แหละครับพี่เอ่ออะไรนะรัชชัญญาใช่ไหม พี่ลองไปดูเลยนะครับว่า s k i p p ีเนี่ยเขาทำเนยถั่วแบบไหนแล้วทำไมคนงเสิร์ถหาเยอะไปลองเอาสินค้าเขาเนี่ยมาวิเคราะห์ดูได้เลยนะแล้วก็ลองเอ่อ R&D กับสินค้าเขาได้เลยนะอ่าคนชอบเนยถั่วไม่มีน้ำตาลนะครับผมถึงจะ3 0 0รอก็จริงนะแต่ว่าเป็นสินค้าเฉพาะนะผมว่าใช้ได้เลยได้เลยนะทำขายได้เลยนะเนยถั่วมีน้ำตาลนะครับผมแครกเกอร์เนยเนยถั่วเห็นไหมนี่แหละเราเหมือนกับว่าเราจะมีเข็มทิศขึ้นมาอยู่อันหนึ่งนะครับจะทําให้เรารู้ว่า เราจะทําธุรกิจไปในแนวทางไหนดีครับผมว่าการทําออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube t k t t o k ทุกอย่างบนโลกออนไลน์เนี่ยเราควรจะต้องรู้จักการวิเคราะห์คีย์เวิร์ดนะครับผมเพราะว่ามันเหมือนเข็มทิศที่จะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องมานั่งเทียนนึกนะว่าเราจะทาสินค้าไปในแนวทางไหนดีนะครับผมอันนี้นะอโอเคนะครับผมเดียนมาต่อกันเลยนะครับผมครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างการวิเคราะห์นะครับผมนะน่าจะพอมีไอเดียแล้วก็มีประโยชน์กันนะครับพี่น้องทุกท่านส่วนตัวผมนะครับถ้าคีย์เวิร์ดอันไหนเนี่ยที่มากกว่าพันนะถ้าเรามีความตั้งใจจริงงที่ผมบอกในอันนี้นะเราสามารถทําวิดีโอเนี่ยเก็บทุกๆคีย์เวิร์ดได้เลยนะครับคือหมายความว่าไม่ว่าคนจะพิมพ์ด้วยคีย์เวิร์ดอันไหนลอลิงโคลีลอลิงโคลี่นะครับคอควายโคลี่อย่างนี้เนี่ย ก็จะเจอคลิปเราทั้งหมดเลยนะครับผมเรียกได้ว่าเราสร้างอาณาจักรเอเวนเจอร์ของเราขึ้นมาเลยนะครับหนึ่งวิดีโอหนึ่งคีย์เวิร์ดนะครับผมคราวน,นี้แหละลูกค้าไม่หนีจากเราไปไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเราดักทุกคีย์เวิร์ดเอาไว้หมดแล้วนะครับผมอ่าตัวนี้พอได้ไอเดียนะครับผมนะพี่น้องรวมพลังทําทุกคีย์เวิร์ดเลยนะเชื่อผมเถอะนะครับพี่น้องก็จะเห็นว่าเวลาเสิร์ชอะไรเกี่ยวกับ YouTube เนี่ยจะเจอผมทุกคีย์เวิร์ดเลยจริงไหม เพราะว่าผมเนี่ยทำดักไว้ทุกคีย์เวิร์ดแล้วนั่นเองนะครับนะครับผมแล้วก็ต่อมาครับผมอย่าลืมนะครับนอกจากชื่อวิดีโอแล้วครับคำหลักแล้วนะอันนี้คือคำชวนนั่นเองนะครับคำชวนก็จะมีทั้งแนวตัวเลขนะแนวลึกลับเอ่ยแนวความกลัวแนวประหยัดเวลาเอ่ยมีหลายแนวมากๆเลยนะครับผมเช่นแนวตัวเลขก็เช่นห้าเคล็ดลับทำผัดไทยสุดโคราดอันนี้คือคีย์เวิร์ดหลักคือผัดไทยนะ แนวลึกลับก็คือเบื้องหลังผัดไทยประตูผีเจ้าเก่า50ปีความกลัวคือว่าอย่าเพิ่งเปิดร้านผัดไทยถ้ายังไม่ได้ดูถ้ายังไม่ได้ดูคลิปนี้ถ้ายังไม่ได้วางแผนตามนี้เห็นไหมนี่แหละครับก็คือเป็นแนวความกลัวที่ผมเนี่ยแกะมาจากเว็บไซต์ของเมืองนอกนะถ้าพี่น้องท่านไหนเนี่ยเอออยากได้คําชวนไม่ได้ความกลัวอยากได้คําชวนแนวใหม่ๆนะครับผมก็ลองไปเสิร์ชคำว่า h e d l i n e ได้เลยนะ ที่เมืองนอกเนี่ยเขาทำเฮดไลน์ออกมาดีมากๆเต็มาหมดเลยตรงนี้แหละครับผมแนวเปรียบเทียบแนวก่อคนดังแนวคําถามแนวอนาคตอันนี้เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยผมรวบรวมไวทั้งหมดประมาณสัก10 1สกว่าแนวคําชวนนะอ่านะครับผมก็ลองเอาไปปรับใช้ดูได้เลยนะคู่มือการขายผัดไทยออนไลน์เห็นไหมห้าเครื่องปรุงที่ใช้ทํำผัดไทย เมื่อกี้พี่ท่านหนึ่งทำคอสออนไลน์ก็เป็นคู่มือการทําขายของออนไลน์ก็ได้ถ้าพี่เขาจะขายคอสออนไลน์นะเกี่ยวกับเรื่องการขายขายของออนไลน์ก็ทําแนวนี้ได้เลยครับเนื้อหาแนวนี้นะเห็นไหมครับผมอันนี้คือคําชวนนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับผมก็คือเรื่องของคําอธิบายใต้วิดีโอนั่นเองครับพี่น้องอย่าลืมใส่ลงไปได้ด้วยนะครับนะหลักการของเราคือว่าให้เราสรุปเนื้อหาในคลิปวิดีโอของเราลงไปให้หมดเลย เพื่อเพิ่มโอกาสที่คนจะค้นหาคลิปของเราเจอมากยิ่งขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะสมมุติคนพิมพ์ใน Google นะครับคำว่าถ่ายคลิปในแนวตั้งเสร็จแล้วในคำอธิบายใต้วิดีโอของเราเนี่ยมีคำว่าถ่ายคลิปในแนวตั้งอยู่คำนี้นะครับก็จะทำให้มีโอกาสที่ระบบจะส่งคลิปของเราไปให้กับคนดูที่พิมพ์ค้นหาคำนี้ก็ได้นะครับอันนี้แหละครับผมเขาเรียกว่าจะทำให้ คีย์เวิร์ดประเภท long tail k e y w o ว d related Keyword เนี่ยส่งผลให้เจอคลิปเรามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าขี้เกียจนะให้เราเนี่ยส่งทำพิมพ์ข้อความลงไปในคำอธิบายใต้วิดีโอด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับผมโอเคนะครับผมอันนี้นะครับผมก็คือทั้งหมดในวันนี้นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราเนี่ย จะทำ YouTube อย่างไรที่จะเพิ่มยอดขายสินค้าของเรานั่นเองนะครับผมสุดท้ายนะตรงนี้แถวบ้านผมเนี่ยผมบอกนะผมชอบปั่นจักรยานไงแล้วผมก็ชอบไปคุยกับนุ้นคนนี้มีคุณยายคนหนึงครับผมเขาเนี่ยเข็นรถขายกล้วยทุกวันเลยนะผมก็อุดนคุณยายประจำเลยแหละพูดตรงๆเลยแหละก็คือสงสารคุณยายไงคุณยายอายุเยอะแล้วแล้วก็เดินโอ้ล่างกายก็ไม่แข็งแรงนะเดิน เร็วกว่าน้อนชาเขียวนิดนึงอ่ะทีละกระดึบ๊บกระดึ๊บนั่นแหละผมก็ไปซื้อกล้วยกตลอดนั่นแหละนะครับผมก็ถามคุณยายบอกว่าไอ้คุณยายคุณยายขายกล้วยเนี่ยไปเอากล้วยมาจากไหนเหรอนะครับคุณยายบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีคนเนี่ยเอากล้วยเนี่ยมาส่งให้ยายถึงที่บ้านนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยคุณยายไม่สั่งกล้วยจากเขาแล้วผมก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเหรอคุณยายกล้วยมาส่งที่บ้านก็ดีแล้วสิคุณยายจะได้ไม่ต้องไปซื้อเองไง คุณยายก็บอกว่าโหรู้ไหมเขาเรียกว่ารู้ไหมเนี่ยคือคนที่เอากล้วยมาส่งเนี่ยเขาเอากล้วยที่มันเขาเรียกว่าอะไรนะผ,ผอม,อมกล้วยไม่ดีมาให้นะครับเวลายายขายแล้วเนี่ยยายไม่มีความสุขเพราะว่าเอากล้วยหรือเอาสินค้าที่ไม่ดีไปให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยไอเราคนขายก็ไม่มีความสุขด้วยครับผมช่วงหลังๆเนี่ยคุณยายเลยไปซื้อกล้วยเองที่ตลาดบางแครครับผม ลองคิดดูนะว่าคุณยายเนี่ยเดินยังไม่ถนัดเลยแหละแต่อยากจะเอาสินค้าที่ดีที่สุดโดยต้องไปเลือกด้วยตัวเองที่ตลาดบางแคแล้วกลัวนี่มันกันหนักด้วยใช่ไหมครับผมต้องแบกกลับมาที่บ้านอีกนะครับผมนี่แหละครับผมอยากจะฝากบอกทุกท่านนะครับว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในโลกออนไลน์นะครับผมโลกออฟไลน์ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ได้ถึงไม่ได้เป็นเรื่องของ YouTube Facebook หรือการยิงโฆษณาหรืออะไรก็แล้วแต,แต่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะต้องมีความจริงใจต่อลูกค้านะครับ เราจะต้องมีอบ,มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าอะไรที่ไม่ดีเราก็อย่าไปขายนะครับยอมขาดทุนเราก็ต้องยอมเพราะว่าเราต้องให้ลูกค้าเนี่ยประทับใจกับเรามากที่สุดครับแล้วก็เมื่อวานนะครับพอดีเลยนะครับผมเจอคุณยายผมก็เลยทาคลิปสอบถามคุณยายว่านอกจากเรื่องของเือการเลือกกู้แล้วเนี่ยคุณยายจะฉะฝากบอกอะไรเกี่ยวกับคนขายสินค้านตอนนี้บ้างเดี๋ยวทุกคนลองฟังดูแล้วกันนะครับผม คือ,อยายอยากให้ทุกคนรู้จักกับความอดทนค่ะได้นิดได้หน่อยก็ต้องอดทนนะลูกอย่าไปยอมแพ้ครับนี่แหละคือสิ่งที่ยายจะบอกค่ะไม่ใช่ว่าได้นิดเดียวก็ไม่เอาแล้วยอมแพ้มันต้องสู้ลูกอ่าเห็นไหมครับผมคุณชายบอกว่าอยากให้ทุกคนรู้จักความอดทนนะครับถึงแม้ว่าเราจะได้นิดได้หน่อยกําไรนิดหน่อยก็อย่าไปยอมแพ้เราต้องอดทนสู้นะครับผมนะอันนี้ก็อยากจะฝากบอกทุกท่านในช่วงสุดท้ายของวันนี้นั่นเอง วันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ